เมื่อหนึ่งหมื่นปีก่อนได้เกิดเหตุการณ์เดอะบัตเทอรเรียนจีฮาร์ดซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เครื่องจักรที่สามารถคิดเองได้งนันทําการต่อสู้กับมนุษย์ภายหลังจากเหตุการณ์นี้ก็ได้เกิด Street, Company, ลัทธิเบเนเจสุริทโชมป์คอมปานีและก็เดอะสเปซกิวนั่นเองครับซึ่งพวกเขาได้ค้นพบสไป์ที่สามารถเป็นเครื่องช่วยในการเดินทางในจักรวาลได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยโดยสไป์นี้นั้นมันจะเป็นการเพิ่มพลังจิตให้กับ ผู้ที่จะเดินทางข้ามจัก,กรวรรที่จะสามารถระบุต,ตำแหน่งพิกัดของดาวนั้นนั้นได้อย่างแม่นยำจนกระทั่งเวลาได้ล่วงเลยมาจนถึงปัจจุบันตอนนี้ดวงดาวต่างๆถูกปกครองโดยจกักรพรรดิชัดดำโคลิโน,โนที่4โดยที่ดวงดาวแต่ละดวงในจัก,กรวรรดินั้นถูกปกครองโดยตระกูลขุนนางต่างๆในช่วงเริ่มต้นของการครองราชขององค์จกักรพรรดิชัดดำโคลิโน,โนที่4 จกักรพรรดิได้เกิดความอิจฉาต่อระยุกเลโธอาร์เทดิสที่ได้รับความนิยมจากตระกูลขุนนางต่างๆเป็นอย่างมากว่ากันว่ากองทัพของเลโธนั้นแข็งแกร่งเทียบเท่ากองทัพซาดุคาของจกกักรวรรดิเลยทีเดียวจกักรพรรดิชัดดำโคลิโน,โนที่4จึงตัดสินใจที่จะกำจัดเสี้ยนหนามอย่างตระกูลอาร์เทดิสออกไปเขาจึงใช้ประโยชน์จากความขัดแย้งที่มีอย่างยาวนานระหว่างตระกูลอาร์เทดิสกับตระกูลฮาคอนแนนโดยให้ตระกูลอาร์เทดิสนั้นปกครองดาวอลาคิส หรือดูนที่ปัจจุบันถูกปกครองโดยวาลาดิเมียฮาคอนแนนจกักรพรรดิชัดดำนั้นกะจะยืมมือของพวกฮาคอนแนนสร้างกับดักเพื่อที่จะกำจัดตระกูลอารเธดิสสำหรับในยุคเลโธอารเธดิสของขวัญที่จกักรพรรดิประทานให้นี้เปรียบเสมือนกับยาพิษตระกูลอารเธดิสใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในดาวคาราดานในช่วง20ปีก่อนเหตุการณ์ในดูนภาคแรกนั้นแต่ยุคเลโธปกครองดาวคาราดานด้วยตัวเองและเขายังมีนางสนมที่ชื่อเลดี้เจสิก้าที่เกิดมาโดยการพ่อพันธุ์ของ เบเนเจสซิริดเธอถูกส่งมาเพื่อผสมพันธุ์กับไดยุคเโรโธและให้กำเนิดบุตรสาวและพวกเบเนเจสซิริดนั้นกวจะให้บุตรสาวของเโรโธนั้นไปแต่งงานกับบุตรชายของตระกูลฮาคอนแนนท้งนี้เจสสิก้าถูกกำหนดให้เป็นความหวังของเหล่าพี่น้องแต่เธอกับทรยศเพราะเธอนั้นได้มีความรักให้กับใดยุคเโรโธทาให้เธอนั้นฝ่าฝืนกฎของพี่น้องโดยการให้กำเนิดบุตรชายซึ่งก็คือพ่ออัทรดิสพระเอกของเรานั่นเองครับ พี่น้องเบเนเดสริตรู้สึกขุนเคืองกับการกระทำของเจสิก้าแต่ก็ทำอะไรไม่ได้พวกเขาเลยจำเป็นที่จะต้องปรับแผนการของพวกเขาโดยให้พอนั้นได้รับการเลี้ยงดูแบบเบเนเดสริตแทนและการกระทำของเจสิก้านี้ทำให้ทางนิกายคิดว่าพอคนนั้นคือคริชช์นอเดรัสหรือไม่พอยังได้รับการฝึกสอนจากอาจารย์หลายคนเช่นดันแคนไอเดโฮครูสอนเพลงดับเกอร์นี่อเล็กปรมาจารย์ด้านสงครามทูเฟอร์ฮาวาดปรมาจารย์แห่งการรอบสังหาร และดเร์ยูเอเวลิงตันซึ่งดร์ยูเอนั้นเป็นสิทธิ์ของโรงเรียนสุขซึ่งสถานศึกษานี้มีชื่อเสียงอย่างมากในด้านการแพทย์เฉพาะทางซึ่งทั้งจักรวาลถือว่ากลุ่มแพทย์กลุ่มนี้นั้นมีฝีมือมากกว่ากลุ่มแพทย์กลุ่มอื่นเมื่อตระกูลอาร์เทดิสย้ายจากดาวคาราดานมายังดาวอาราคิสผู้ปกครองดาวดวงนี้ก่อนหน้าคือตระกูลฮาคอนแนนพอตระกูลอาร์เทดิสมาถึงที่พำนักเดิมของตระกูลอาคอนแนนมันก็เต็มไปด้วยกับดักซึ่ง กับดาดโซนใหญ่นั้นก็ถูกค้นพบโดยทูเฟอร์ฮาวาร์ดและปลดอาวุธไปแล้วแต่ในขณะนั้นเองพอที่อยู่ตามลาพังก็ถูกจู่โจมโดยอุปกรณ์สังหารขนาดจิว๋วพออาศัยไหวพริบและทําลายมันลงได้หลังจากนั้นชาฟีเมนที่ทํางานเป็นแม่บ้านก็เข้ามาบอกพ่อว่ามีคนทรยศนั้นแฝงตัวอยู่ในพวกของอาเทดิสแต่เธอเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นใครพอจึงได้บอกกับพ่อของเขาว่ามีคนทรยศแต่ละยุคเลโธนั้นก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องมีคนทรยศอย่างแน่นอนซึ่งคนที่เลโธสงสัยมากที่สุดก็คือูอาวา เลโธได้พูดคุยกับฮาวาตเป็นการส่วนตัวซึ่งฮาวาตบอกกับเขาว่าเขานั้นรับใช้ตระกูลอาร์เธดิสมาทั้งชีวิตและไม่เคยคิดที่จะทรยศเลโธเลยซึ่งเลโธเองก็ไม่เชื่อเหมือนกันว่าไม่น่าจะใช่ตัวของทูเฟอร์ฮาวาตที่เป็นคนทรยศทูเฟอร์ฮาวาตเลยตั้งข้อสังเกตว่าคนทรยศนั้นอาจจะเป็นเจสสิก้าเพราะเธอนั้นเป็นคนของที่กา่าเบเนเจสซิิแต่เลโธนั้นไม่เชื่อว่าเป็นนางย้อนกลับไปในช่วงเวลาก่อนที่ตระกูลอารเธดิสจะมายังดาวดูนผู้นํากลุ่มเบบจสรได้มาาาทํกออพ แม้ว่าพอนั้นจะเป็นผู้ชายแต่เขานั้นได้รับการเรียนดูเยี่ยงเบเนจสริทเขาเลยต้องทําการทดสอบโดยการแย่มือเข้าไปในเครื่องทรมานที่เต็มไปด้วยยาพิษและแน่นอนพอสามารถผ่านมันมาได้และพลังของเขาก็แข็งแกร่งขึ้นด้วยเมื่อรู้ดังนั้นผู้นาเบเนจิสริทจึงตระหนักว่าพอจะต้องเป็นภัยในอนาคตอย่างแน่นอนพวกเขาเลยคิดหาวิธีทางที่จะให้พอนั้นตายหรือบังคับให้พอนั้นอยู่ภายใต้อานัตของพวกเขา ตอนแรกพวกเขาคิดว่าจะพาพอนั้นไปฝึกด้วยตัวเองแต่พอช่างน้ำหนักจากเหตุการณ์ดูแล้วพวกเขาเลยตัดสินใจให้พอนั้นอยู่กับเจสิก้าต่อแล้วเธอยังบอกกับพ่ออีกว่าเขาคือควิชชัตอันเดรัสในคำทำนายแต่ควิชชัตอันเดรัสนั้นลายทางก็คือความตายและเธอยังบอกต่อว่าพ่อกับแม่อาจจะอยู่รอดแต่ไม่ใช่สำหรับพ่อของเธอตัดภาพมาในปัจจุบันเลโธไม่เชื่อว่าเจสิก้านั้นคือคนทรยศและเขายังคิดว่านี่เป็นการปัดประสาทของพวกฮา,าคอนแนนเสียมากกว่า แต่ทูเฟอร์ฮาวาร์ก็ยังไม่ไว้ใจเจสิก้าตัดภาพมาที่บาลอนวาลาดิเมียฮาคอนแนนเขานั้นได้วางแผนทำลายล้างพวกอาเทดิสอย่างลับๆบ,บาลอนคนนี้แท้จริงแล้วเป็นคนโรคจิตและซาดิสเป็นอย่างมากและเขานั้นก็จะมีรูปร่างที่อ้วนด้วยเขาจึงต้องใช้เครื่องหองเพื่อพาเขาไปไหนมาไหนเห็นอย่างนี้นะครับแต่เขาเป็นคนฉลาดเป็นอย่างมากและเขายังต้องการที่จะเพิ่มประสบการณ์ให้กับหลานชายทั้งสองของเขานั่นคือก็อตโซและบอนและบาลอนเฟรโดทาบ้านฮาคอนแนนนั้นมีชื่อเสียงจากการค้าทาสและการทรมาน เป็นที่รู้กันดีว่าพวกเขากับพวกอารเทดิสนั้นมีปัญหากันมาหลายชั่วอายุคนแล้วซึ่งเขาตัดสินใจที่จะทําลายล้างพวกอารเทดิสให้สิ้นซากและองค์จกักรพรรดิก็ยังให้การสนับสนุนแผนการของเขาซึ่งเขาไม่คิดเลยว่าแผนการนี้มันจะล้มเหลวพลายังด้วยว่าคนทรยศที่เขาส่งไปแฝงตัวในหมู่พวกอารเทดิสนั้นจะไม่ได้รับการตรวจพบเพราะเขาคนนั้นคือดร์ยูเอบาลอนได้น,นาลูกเมียของยูเอไปกักขังและทรมานเพื่อให้ยูเอนั้นยอมเป็นไส้ศึกซึ่งยูเอนั้นสามารถ หลบการตรวจจับของอาเทดิสได้และยังสามารถหลบวิชาเบเนเจสซิลิทของเจสิก้าได้อีกด้วยเพราะเมียของเขานั้นเป็นเบเนเจสซิลิทเหมือนกันยามค่ําคืน u a เได้ทำการปิดการใช้งานระบบป้องกันและพวกฮาควนแนนก็ทําการเปิดการโจมตีทําลายล้างในทันทีจกักรพรรดิยังได้ส่งทหารซาดูคามาแฝงตัวกับพวกฮาควนแนนอีกด้วยในขณะนั้นเองเลโธก็โดนวางยาโดยดรย a เอได้ทําการถอนฟันของเลโธออกมาและแทนที่ด้วยฟันเทียมที่ใส่ย,ยาพิษเอาไว้ โดยเขาบอกเลโทว่วาหาเข้าใกล้บาลอนให้กัดฟันนี่พิษร้ายแรงจะทําให้ตัวของดายุกนั้นตายแต่ในขณะเดียวกันก็จะลากบาลอนนั้นไปตายด้วยพอไรซิสิก้าก็ถูกวางยาพิษเช่นเดียวกันพวกเขาถูกพาขึ้นยานและหวังให้พวกเขานั้นถูกพาไปปล่อยในทะเลทรายและขาดน้ําตายเพราะดาวดี้นี้น้นําสําคัญมากครับดาวดวงนี้เป็นทะเลทรายที่แห้งแรงเกือบทั้งหมดดังนั้นดาวขอดูนี้จึงอีกชื่อหนึ่งอย่างเป็นทางการว่าดูน ชาวฟรีเมนซึ่งเป็นชนพืน้นเมืองของดาวดวงนี้จึงผลิตชุดสติลสูตรที่จะทําให้น้ําในร่างกายนั้นหมุนเวียนกันจนทําให้ผู้คนนั้นแทบไม่เสียน้ําเลยพอและเจสิก้าได้ใช้ทักษะเบเนจิสซิลิตโดยการพูดและให้คนอื่นทําตามพูดง่ายก็คือเหมือนกับไมทริกในสตาร์วอลนั่นแหละครับพวกเขาสั่งให้ทหารฆ่ากันเองและนี่เป็นครั้งแรกที่พอนั้นฆ่าคนในยานออนิคอปเตอร์พวกเขาได้ค้นพบชุดสติลสูตรอาหารและแหวนของนายุกซึ่งเป็นสิ่งที่ UA เเตรียมไว้ให้ ตัดภาพมาที่ UA เขาพาเลโธในสภาพไร้สติและขยับตัวไม่ได้มาหาบาลอนฮาคอนแนนยูเถามบาลอนฮาคอนแนนว่าลูกเมียของเขาเป็นอย่างไรบ้างบาลอนจึงบอกเขาว่าเขาได้สังหารลูกเมียของ UA แล้วหลังจากนั้นบาลอนก็ฆ่า UA แต่พอบาลอนเห็นเลโธท,ที่กําลังนอนแบบมีสติอยู่นั้นกําลังจะทําอะไรบางอย่างเขาจึงเริ่มถอยหนี และเลทจึงกัดฟันและปล่อยพิษออกมาทําให้คนอื่นในห้องนั้นตายไปหมดรวมไปถึงไพเพอร์จอมวางแผนการมือขว้าของบาลอนอีกด้วยทุกคนในห้องนั้นตายหมดเว้นแต่บาลอนที่หนีไปได้ตัดภาพมาที่สถานที่หนึ่งในทะเลทรายพอและเจสสิก้าก,กำลังมองหาทางรอดนจังจวะนนั้นเองพอก็รู้สึกว่าพลังของเขานั้นแข็งแกร่งขึ้นพอได้บอกแม่ว่าเขาต้องขอความช่วยเหลือจากพวกฟรีเมนถึงเห็นอย่างนี้นะครับแต่พวกฟรีเมีนนั้นแข็งแกร่งเป็นอย่างมาก ผู้ฟรีเมนนั้นมีจํานวนมากกว่าที่ใครๆคาดไว้และเป็นขุมกำลังลับในดาวราคิสที่ถูกมองข้ามเมื่อหลายศตวรรษก่อนผู้ฟรีเมนมาเยือนดาวราคิสและเนื่องจากสภาพแวดล้อมของดาวที่โหดร้ายทำให้พวกเขานนั้นต้องปรับตัวและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่รอดฟรีเมนมักถูกอาศัยในกลุ่มปีธาธิปไตยที่เรียกว่าซีดซึ่งนำโดยนาอีฟซึ่งนาอีฟก็คือผู้นำแต่ละซีดนั่นแหละครับซึ่งซีดแต่และแห่งจะอยู่ภายในหินรูปทรงต่างๆมากมายที่กระจายอยู่ทั่วพื้นดาวราคิส ชาฟีเมนจะมีตาสีฟ้าเป็นผลมาจากการสูดดมสไปร์ตั้งแต่เด็กเพราะสไปร์นั้นกระจายอยู่ทั่วดาวราคิสเลยหลังจากจัดการเอาตัวรอดในทะเลทรายได้ดระยะหนึ่งพอและเจสิก้าก็พบกับชาวฟีเมนซึ่งมีสตีมเก่าเป็นผู้นําหลังจากที่เจสิก้าและพอโชว์ลีลาการต่อสู้แบบเบเนเจสซิลิตให้พวกเขาดูเขายอมให้เจสิก้าและพอเข้าเผ่าเผ่าของพวกเขานั้นยังสอนวิธีการแปลกแปลให้กับเจสิก้าอีกด้วยพวกเขายังบอกอีกว่านับตั้งแต่ที่พอและเจสิก้ามาถึงราคิสพวกฟีเมนนั้นได้ทํานายว่าจะมีมดฟ ที่แปลว่าผู้นำมาหาพวกเขา2ปีผ่านไปพอสะสมอำนาจมากขึ้นเรื่อยๆมีความคารบและดิพนในหมู่ชาวฟีเมนเขาตั้งตนเป็นผู้นำทางศาสนาที่ส่งพลังของฟีเมนทัาากษะการต่อสู้ของเขานั้นก็ยังกลายเป็นตำนานด้วยเช่นเดียวกันท่ามกลางชาวฟีเมนพอยังได้รับการฝึกในหน่วยคอมมานโดแห่งความตายที่เรียกว่าเฟเดอร์คิงซึ่งเป็นทหารที่อันตรายที่สุดในดาวราคิสณตอนนี้จักรฟัดชับด,ดำพร้อมด้วยบาลอนฮาคอนแนนสันนิฐานว่าพอลและเจสสิก้าได้ตายไปแล้ว ในตอนนี้โผลและชานี่หญิงชาวฟีเมนและมีลูกกันซึ่งลูกของพวกเขานั้นเขาตั้งชื่อว่าเลโธในตอนนี้เจสิก้าได้รับเลือกให้เป็นเดอะเรเวเนนต์มาเธอหรือซาทุกคุณซึ่งก็เหมือนกับผู้นำของเบเนจสิลิตนั่นแหละครับแต่แค่มันเป็นของชาวฟีเมนซึ่งคนก่อนหน้าของเลดี้เจสิก้านั้นกำลังจะตายเขาเลยต้องการที่จะปลดพลังขั้นสมบูรณ์ของเจสิก้า้วยการอาศัยเดอะวอเตอร์ออฟไลฟ์ รือน้ำแห่งชีวิตแต่ว่า The Water of Life นี้มันมีราคาที่ต้องจ่ายย้อนกลับไปตอนก่อนเกิดเหตุการณ์ที่พวกฮาคอนแนนจะโจมตีเจสสิก้าได้ตั้งท้องลูกคนที่2ของเลโธนามอาเลียหลังจากที่เจสสิก้าได้กลายเป็น The Reverent Mother ลูกของเธอที่อยู่ในท้องก็เป็นด้วยูพง่อนี้คือเด็กคนนี้เกิดมาแล้วรู้ความเลยนั่นเองครับไม่ต้องสอนอะไรและแถมยังโตไวมากและเด็กคนนี้นั้นยังได้รับความทรงจําของบรรพบุรุษของเธออีกด้วยเธอยังรู้ด้วยว่า แท้จริงแล้วเจสิก้าแม่ของเธอนั้นเป็นลูกนอกสมรสของวลาดิเมียห์ฮาคอนแนนพู้นี่ก็คือว่าวลาดิเมียห์ฮาคอนแนนนั้นเป็นปู่ของพออารเทดิสนั่นเองตอนนี้นั้นพอได้ยุโยงให้ฟีเมนทำสงครามาศาสนาภายใต้เขาพอคิดว่าสงครามนี้มันจะแผ่ขยายและกระจายไปทั่วกาแล็กซีพอยังคิดอีกว่าเหตุผลของการทำสงครามครั้งนี้นั้นมันจะเป็นการปลุกยีนของมนุษย์ที่ชังงักไปในช่วงหนึ่งหมื่นปีที่ผ่านมานับตั้งแต่สงครามเดอะบัตเทรเลียนจีฮาร์ด และโพลยังได้พบกับนักวิทยาศาสตร์ชาวฟีเมนผู้ล่วงลับนามเลียคายซึ่งภายหลังเพราะว่าเลียคายนั้นเป็นพ่อของชานน่ซึ่งเราก็จะได้เห็นเลียคายในภาพ,พยนตร์เนี่ยครับแต่ว่าเลียคายในภาพ,พยนตร์นี่เธอนั้นถูกแก้บทให้เป็นผู้หญิงนั่นเองครับไม่รู้ว่าในพาร์ททูนี่บทที่เธอนั้นเป็นแม่ของชานน่นี่มันจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะเพราะว่าน,านิยายนี่เขาเป็นผู้ชายนะครับไม่ใช่ผู้หญิงซึ่งเขาก็ยังเป็นพ่อของชาแนอี่ด้วยอ่ะตัดภาพมาที่เราเหมือนเดิมนะครับ ซึ่งงานวิจัยของเลียคายนั้นก็คือการเปลี่ยนทะเลทรายให้กลายเป็นสีเขียวแต่เขานั้นถูกสังหารโดยพวกฮาคอนแนนพอเลยต้องการที่จะสารต่อง,งานของเขาในการทดสอบครั้งสุดท้ายในการที่พอนั้นจะได้กลายเป็นฟรีเมนโดยสมบูรณ์ก็คือการให้เขาขี่นอนทรายพิธีกรรมขี่นอนเป็นพิธีกรรมในหมู่ชาวฟรีเมนที่แสดงถึงว่าเขานั้นบ,บรรลุนิติภาวะแล้วแน่นอนว่าพอนั้นรอดจากการทดสอบนี้และได้ขี่นอนตัวแรกของเขาตอนนี้นั้นพวกฟรีเมนเชื่อว่าเขานั้นเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุด แต่เขายังไม่คิดที่จะฆ่าและยังตำแหน่งของสตีลเก่าเก็ตเสริมนะครับหลังจากที่มีคนตายทางฟีเมนนะครับจะนําน้ําของคนที่ตายนะครับมาใช้ด้วยเพราะน้ํานั้นมันหายากหลังจากที่พอได้ผ่านการทดสอบเหล่านั้นต่อมาชาวฟีเมนได้ก็พบปฏิบัติการลักลอบขนสไป์ที่เกิดขึ้นในอาณาเขตของพวกเขา พอตระหนักรู้ดีว่าคนที่ดำเนินการนี้นั้นไม่ใช่ใครอื่นไกลก็คือเกอร์นี่อาเล็กนั่นเองอดีตนายทหารของตระก,กูลอารเทดิสซึ่งเขานั้นรอดจากการจู่โจมของพวกฮาคอนแนนเกอร์นี่ยืนยันกับพอว่าเขานั้นยังจงรักภักดีต่อพอเสมอหลังจากนั้นพอจึงนำเกอร์นี่และผู้รักลอบลขนของเขาเข้าไปในถ้ำฟรีเมนทันใดนั้นเองผู้ลักลอบก็เปิดเผยตัวต,วต,วตวนที่แท้จริงของพวกเขาครับพวกเขาก็คือทหารซาดูคาแต่ว่าพวกฟรีเมนนั้นสามารถฆ่าพวกทหารซาดูคาได้หมดทุกคนยกเว้นเพียงไม่กี่คนที่หนีรอดไปได้ แต่แท้จริงแล้วพอจงใจปล่อยให้พวกเขานั้นหนีรอดไปพอจะให้พวกเขานั้นกลับไปรายงานที่บ้านของพวกฮาคอนแนนเพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังของพวกฟรีเมนทางด้านตระกูลฮาคอนแนนหลังจากที่โจมตีพวกอาร์ททดิสพวกเขาได้กลับมาปกครองดาวอราคิสอีกครั้งหนึ่งบาลอนฮาคอนแนนได้จับทูเฟอร์ฮาวาร์เป็นนักโทษและบังคับให้เขาเข้ารับราชการให้กับตนเองซึ่งสิ่งที่บังคับฮาวารด์ได้ก็คือบาลอนฮาคอนแนนั้นได้นําพิษเข้าสู่เลือดของฮาวาร์ซึ่งมีเพียงฮาคอนแนนเท่านั้นที่สามารถแก้พิษได้ในฐานะที่บาลอนฮาคอน,น,น เป็นผู้นำสภาผู้แทนรัษฎรเขาได้วางหลานชายที่โหดร้ายของเขาหรือก็คือกอสโซเลบเนเป็นผู้ดูแลผู้คนในดาวราคิสแทนและยังได้วางตัวบารอนเฟโดทาเป็นผู้สืบทอดของเขาอีกด้วยโดยบารอนฮาคนแนนันวางแผนให้เฟโดทาแต่งงานกับเจ้าหญิงอิลูอานแต่ภาพมาที่พวกฟีเมนซึ่งตอนนี้นั้นพวกฟีเมนพยายามที่จะบังคับพอให้รับตำแหน่งแทนสตีลเกา่าแต่เขานั้นปฏิเสธซึ่งตอนนี้นั้นทุกคนยอมรับเขาในฐานะบทบาทมอดีฟหรือก็คือผู้นำทางศาสนาเสียมากกว่า เขายังใช้เส้นทางนี้เพื่อสร้างบทบาทที่แตกต่างระหว่างเขากับสตีลเก่าและเขายังเป็นนายุคแห่งดาวราคิสอีกด้วยพอยังรู้ได้ว่าตอนนี้ฮาคอนแนนนั้นกําลังขาดคนเขาเลยคิดจะพาพวกฟีเมนเข้ายึดดาวราคิสจากพวกฮาคอนแนนตอนนี้พวกฟีเมนพร้อมที่จะต่อสู้แล้วพวกเขายินดีที่จะตายเพื่อการปลดปล่อยของพวกเขาเกอร์นี่อาเล็กเมื่อเห็นเจสิกานั้นเขาเลยหมายที่จะพุ่งเข้าไปฆ่าเธอเพราะคิดว่าเจสิกานั้นเป็นคนทรยศ แต่พอได้ห้ามเอาไว้และเขายังบอกอีกว่าคนทรยศแท้จริงแล้วก็คือยูเอเกอร์นี่รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากกับความผิดพลาดที่เขาเกือบจะทําให้เจสิก้านั้นตายแต่เจสิก้านั้นให้อภัยแก่เขาและสิ่งนี้เองทําให้เกอร์นี่อาเล็กนั้นยิ่งผูกสัมพันธ์กับพวกอารเทดิสเข้าไปใหญ่และเขายังยิ่งให้ความพักดีต่อเจสิก้ามากขึ้นอีกด้วยอำนาจของพอในหมู่ฟีเมนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่พอนั้นก็ยังรู้สึกหงุดหงิดไม่ใช่น้อยเขายังไม่ใช่ทั้งหมดที่เขาสามารถเป็นได้เขาาายังไมม่สามารถเห็น การเดินทางในอนาคตของตัวเองได้ซึ่งสําหรับเขาส่วนใหญ่แล้วนั้นการเห็นอนาคตของเขานั้นยังว่างเปล่าแต่นั้นพอจึงใช้วิธีที่เสี่ยงที่สุดเขาจึงบริโภคสารสําคัญของสไปค์ซึ่งก่อนหน้านี้นั้นไม่มีใครรอดจากพิธีนี้ได้ดูเหมือนว่าพอนั้นก็จะล้มเหลวด้วยเช่นเดียวกันพอนั้นตกอยู่ในอาการโคมา่าซึ่งหลายคนก็คิดว่าเขานั้นได้ตายไปแล้วแต่ว่าคนอื่นๆส่วนใหญ่ซึ่งเป็นสาวกของเขานั้นก็เชื่อว่าเขานั้นอยู่ในภวังทางศาสนาเจสสิก้าแม่ของเขาทําทุกอย่างเพื่อที่จะปลุกเขาให้ตื่น แต่ก็ยังไม่สําเร็จหลังจากผ่านไป3สัปดาห์เธอจึงเรียกชานี่จากทะเลทรายมาช่วยด้วยความสิ้นหวังด้วยความรู้สึกส่วนตัวที่มีต่อพอเธอเข้าถึงความฝันและความปรารถนาของพอเธอจึงได้รับรู้ถึงสิ่งที่พอนั้นกําลังจะทําชานี่ได้ใช้แก่นแท้ของสไปไปที่เจสสิก้าและใช้พลังของเธอในฐานะเดอะเรเวเลนต์มาเธอเพื่อให้พอนั้นออกจากพวังแต่สําหรับพอนั้นรู้สึกเหมือนเวลานั้นกาลังหยุดนิ่งตอนนี้นั้นเขาได้รับความทรงจําและพลังใหม่เขาบอกแม่กับชานี่ในทันทีว่า องค์จกักรพรรดิกำลังมาที่นี่ด้วยกองทหารซาดูคาจำนวนมากที่พร้อมที่จะโจมตีพวกเขาตอนนี้เขาได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเบเนเจสิลิทคิดผิดเขาเป็นกิชช์ดอเดรตซึ่งปรากฏตัวก่อนการคาดการณ์หนึ่งรุ่นเขาประกาศว่าถึงเวลาแล้วที่เขาจะทำลายพวกฮาคอนแนนไม่นานหลังจากนั้นทหารซาดูคาก็โจมตีสีที่เลโธและอาเลียนั้นอาศัยอยู่ซึ่งทหารซาดูคาก็ได้ฆ่าเด็กน้อยเลโธและจับอาเลียไปเป็นตัวประกันที่เมืองอาราคินเมืองหลวงของดาวอาราคิส ตอนแรกบารอนฮาคอนแนนจกักรพรรดคิดว่านี่คือลูกสาวของมอดิฟแต่เธอก็บอกว่าเธอนั้นคือลูกสาวของเลโธและพี่ชายของเธอก็รู้ว่าเธอนั้นอยู่ที่นี่จกักรพรรดบอกอาเลียว,ว่าเธอสามารถบังคับให้พี่ชายของเธอยอมจำนนได้ไหมเธอจึงได้ตอบกับองค์จักรพรรดว่าพี่ชายของเธอได้มาแล้วในตอนนี้พร้อมกับพายุสายและกองทัพฟีเมนและหนอนหลายสิบตัวจวังหวะนั้นเองครับพวกหนอนพวกมันก็ทำลายกำแพงโลได้สำเร็จในช่วงเวลาแห่งความสับสนโอลมามนนี้เองอาเลียได้ฆ่าบารอนฮาคอนแนนพร้อมกับเอ่ยประโยคมาว่า ฉันขอโทษนะคุณปู่นี่ก็เป็นการเปิดเผยว่าบารอนฮาคอนันนแท้จริงแล้วคือปู่ของพ่อและพ่อของเจสิก้านั่นเองซึ่งเธอนั้นเป็นลูกนอกสมรสที่มีน้อยคนนักที่จะรู้ถึงข้อมูลนี้เธอฆ่าบารอนฮาคอนนนและหลบหนีไปเมื่อพ่อทํำลายกําแพงได้แล้วทหารซาดูคาและฮาคอนนนก็ไม่สามารถต้านทานได้ก็สโตและบอนหลานชายของตระกูลฮาคอนนนก็ได้ตายในเหตุการณ์นี้ พอได้เข้าไปในวังจักรพรรดิถูกบังคับให้ยอมจำนนแต่พระองค์นั้นมีทหารที่โคจรรอบดาวอราคิสจำนวนมากพอจึงขู่ว่าเขาจะทำลายสไปซะหากจักรพรรดิส่งกองทัพมาจังหวะนั้นเองแฟรโลธาลานชายของบารอนฮาคอนแนนและยังเป็นนักสู้ผู้มีชื่อเสียงอีกด้วยท้าพอสู้ตัวต่อตัว,ตวแต่เขาก็ถูกพอสังหารอยู่ดีครับพอบังคับให้องค์จักรพรรดินันสะละราชบัลลังเสียและสละอำนาจในเดอะสเปซซิ่งกิลอีกด้วยพอขู่ที่จะทำลายสไป์อีกครั้งหนึ่งหาพวกเขาไม่ส่งทหารทั้งหมดกลับบ้าน เดอะสเปซซิงกิลไม่มีทางเลือกพลังแห่งการทำนายของพวกเขาได้แสดงเห็นว่าพอ้นสสามารถทำลายสปาไ,ได้พวกเขาเลยส่งทุกคนกลับบ้านองค์จัก,กรพรรดิได้สละราชสมบัติและกเกษียณอายุที่ดาวซาลูซาสเคนเดอร์สดาวแม่ขององค์จัก,กรพรรดิพอได้แต่งงานกับเจ้าหญิงอีลูอานที่ดาวคงโตขององค์จัก,กรพรรดิแต่มันก็เป็นแค่การแต่งงานแค่ในนามเท่านั้นชาแน่ยังคงเป็นคนรักของพอและยังเป็นแม่ของลูกของพออีกด้วยซึ่งตอนนี้นั้นชาแน่ก็เปลียบเสมือนกับเจสิก้าที่เป็นเพียงแค่สนมของเลโธแต่ เธอนั้นยังไม่ได้แต่งงานกับเลโธนั่นเองตอนนี้นั้นตอนนี้นั้นพอสามารถควบคุมจักรวัิได้แล้วภายหลังเจ้าหญิงอิลูอานได้เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับมอดีฟซึ่งก็จะเป็นตัวเปิดเรื่องของนิยายเลยครับเพราะว่าตอนเปิดเรื่องของนิยายนี่มันจะกล่าวถึงเจ้าหญิงอิลูอานที่ได้เขียนถึงมอดีฟนั่นเองในเรื่องราวของมอดีฟีเองเธอนั้นไม่ได้เอ่ยชื่อของพออะเทดิสเลยนอกจากวิถีชีวิตและรูปแบบทางความคิดของเขาพอให้สัญญากับชาวฟีเมนว่าเขาจะเปลี่ยนดาวอราคิสให้กลายเป็นดาวเคราะห์ส และยังบอกอีกว่าเขาจังจะให้มีทะเลทรายบางส่วนเพื่อให้หนอนนั้นยังคงอยู่รอดเหมือนกับผสมปนเปกันระหว่างสีเขียวกับทะเลทรายนั่นแหละครับในเรื่องราวก็จบแต่เพียงเท่านี้12ปีหลังจากเหตุการณ์ในดูนภาคแรกพอได้กลายเป็นจกักรพรรดิที่ทรงอิทธิพลที่สุดเท่าที่เคยมีมาเพราะว่าเขานั้นสามารถคุมดาวอลา,าคิสและสามารถคุมการผลิตสไปายได้เหล่าเบเนเจสซริทเดอะสเปตซิงกิวยังต้องยอมก้มหัวให้กับเขา เขาได้แต่งตั้งอาเลียน้องสาวของเขาเป็นผู้นำทางาศาสนาต่อมาได้มีผู้คนเสียชีวิตกว่า6 0 0 0 0ล้านคนจากการปาระสะจากสไปซึ่งก็คือสไปเนี่ยครับมันจะเป็นตัวช่วยในการดำเนินงานของเออสเปซซิงกิ้ครับซึ่งสเปซซิ g งกิ้เนี่ก็จะส่งของนะครับส่งอาหารต่างๆให้กับดาวที่เออไม่ได้มีทรัพยากรมากเพียงพอนั่นเองครับผมหากดาวไหนนะครับไม่ได้รับของพวกนี้นี่ก็จะเกิดการล้มตายนั่นเองครับก็เหมือนขาดอาหารนั่นแหละขาดสเสบียงนั่นแหละ ก็คือว่าตอนนี้พอนั้นได้ทําการควบคุมสไปได้นั่นเองครับผมทําให้การผลิตสไปนั้นโดนควบคุมโดยเขาก็คือเขาอยากจะผลิตเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับและก็จะมีผู้คนเสียชีวิตจากสงครามศาสนาโดยที่เหล่าผู้ก่อเหตุนั้นอ้างชื่อพอต่อมาได้มีการบอกใบ้ถึงคําพยากรณ์ว่าพอนั้นจะพ่ายแพ้โดยสาเหตุอาจจะมาจากสายลับจากเดอะกิลหรือเบเนเจสิริต ต่อมาเราจะมาทำความรู้จักตัวละครไซเทลจากเบเนเทลาซู u, ซึ่งก็คือกลุ่มมนุษย์นะครับที่ถูกดัดแปลงพันธุกรรมที่ดาวเทลาซูนั่นเองครับผมโดยความสามารถของไซเทลนะครับคือสามารถเปลี่ยนหน้าและรูปร่างเป็นใครก็ได้นั่นเองครับผมโอ้โหโคตรโหดตอนนี้นะครับไซเทลกำลังพูดคุยกับทูตของเดอะกิลที่มีชื่อว่าเอ็ดริกลูกผสมระหว่างมนุษย์กับปลาไฮบิดอีกหนคนและรวมถึงสาธคุณหรือเดวเลนมาเธอร์ จากเบเนเจสลิตอีกด้วยซึ่งพวกเขาทั้ง4คนนะครับได้พูดถึงเจ้าหญิงอิลูอานนะครับไซเทลนะครับก็ยังย้ําเตือนว่าอิลูอานนั้นได้แต่งงานปลอ,ปลอมๆกับพอเท่านั้นซึ่งทั้ง4คนนะครับก็กําลังสมคบคิดกันว่าจะวางแผนลอบสังหารพอได้ยังไงโดยที่ไม่ต้องให้พวกเขานนั้นต้องเป็นทีมซวยไซส,สคอรตหรือต้องมาพีชีพในภายหลังนั่นเองครับซึ่งพวกเขาไม่ต้องการให้พอนั้นผูกขาดสไปรลเดอะกิลอยากจะหยุดความทะเยอทะยานที่จะกลายเป็นพระเจ้าของเขาแต่ว่าพอนั้นมีพลังมากเกินไป พวกเขานะครับจึงวางแผนให้อิลูอาน,นั้นไปให้กําเนิดทายาทของพอและก่อตั้งราชวงศ์ใหม่ซะแต่เอดริกนะครับก็บอกไปว่าอิลูอาน,นั้นจะไม่ยอมรับแผนนี้เป็นอันขาดและอีกอย่างหนึ่งก็คืออิลูอาน,นั้นยังไม่เคยนอนร่วมเตียงเดียวกับพอเลยและเขายังบอกอีกว่าพอนั้นนะครับผูกพันกับชานีนนางสนมชาวฟีเมียนเสียมากกว่าแต่ชาแนนะครับไม่สามารถให้กําเนิดทายาทได้อีกเลยเพราะอิลูอาน,นั้นได้แอบฉีดยาคุมกําเนิดให้กับเธอซึ่งอิลูอาน,นะครับก็ได้รายงานการเคลื่อนไหวทั้งหมด ให้แก่เบเนจสิสลิธอีกด้วยแต่อิลูอานนะครับก็ยังไม่เชื่อว่าพวกเขาทั้ง4คนนะครับจะสามารถเอาชนะพอได้เพราะว่าพอลนั้นแข็งแกร่งเกินไปซึ่งพอนะครับมีสายตาที่สามารถมองเห็นอนาคตได้นั่นเองครับผมพวกเขาเลยพิจนารณาที่จะใช้เจสิกานะครับเพื่อที่จะทําให้พวกเขาบรรลุเป,ป้าหมายแต่เอ็ดริธนะครับก็ได้แย้งว่าบางทีพวกเราอาจจะใช้ประโยชน์จากคนที่ตายแล้วได้ซึ่งพวกเขานะครับก็วางแผนที่จะใช้ประโยชน์จากดังแคนไอเดาโฮนะครับที่ตายไปแล้วกลับมาชุบชีวิตใหม่อีกครั้งหนึง่ง ก็คือดังแค่นไอดาโฮนะครับในภาพยนตร์พี่แกตายยังไงในนิยายมันก็ตายอย่างนั้นนั่นแหละครับซึ่งพวกเขาวางแผนนะครับที่จะชุบชีวิตดังแค่นไอดาโฮโดยสิ่งที่เรียกว่าโกล่าหรือก็คือการจําลองบุคคลที่ตายไปแล้วเนื่องจากว่าดันแค่นไอดาโฮเป็นหนึ่งในนักดาบที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาของตระกูลอารเทดิสและยังเป็นอัจฉริยะด้านการทาหารเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เราผู้สรุปรูปคิดเหล่านี้นะครับจึงคิดจะมอบของขวัญโกล่าโดยพวกเขาตั้งชื่อให้มันว่าเฮดซึ่งเขาก็ตัดสินใจนะครับที่จะส่งเฮดนี้ไปให้แก่พอและหวังว่าสิ่งมีชีวิตโกล่าหรือก็คือดังแค่นไอเดโฮในร่างชุบชีวิตขึ้นมาใหม่นี่นะครับจะส่งผลกระทบต่อจิตใจของพอไม่มากก็น้อย และอาจจะทาให้เขานั้นเสียสมาธิได้และพวกเขายังคิดอีกว่าดังแค่ไอเดลโฮคนนี้นั้นยังจะสามารถล่อลวงจิตใจของอาเลียน้องสาวของพอได้อีกด้วยตัดภาพมาที่พระราชวังของจกักรพรรดิพออัทรดิสตอนนี้นั้นพอได้ครองราชมา12ปีแล้วโดยมีชานี่อยู่เคียงข้างซึ่งเขานั้นมีตาสีฟ้าดั่งชาวฟรีเมนและตาสีฟ้านี้ยังเป็นเครื่องหมายของการเสพติดสไป์อีกด้วยในยามเย็นวันหนึ่งชาแนลนะครับได้เข้ามาพูดกับพอเกี่ยวกับว่าอิลูอาร์นั้นอยากจะมีลูก พอจึงสงสัยว่าทําไมชานี่ถึงพูดเรื่องนี้ขึ้นมาในตอนนี้ชานี่ก็บอกว่าอาจเป็นความคิดที่ดีที่จะให้อิลูอานทั้งตั้งท้งองเพราะนั่นจะทําให้เพื่อนๆของอิลูอานร,รู้ว่าเธอนั้นพักดีต่อพอขนาดไหนและนั่นก็ดีสําหรับเพื่อนๆของอิลูอานเพราะหากพวกเขาไม่ไว้ใจอิลูอานเธอก็จะไม่มีประโยชน์ต่อพอมากนักแต่พอยืนการว่าจะไม่พาอิลูอานนไปขึ้นเตียงเป็นอังคาร แต่พอก็คิดว่าชานี่นั้นไม่อาจมีทายาทให้กับพอได้เธอจึงยกเรื่องอิลูอานนั้นขึ้นมาพูดเพื่อให้พอนั้นอย่ามีทายาทสักคนพ่อเลยสลารภาพกับชานน่ไปว่าครั้งหนึ่งอิลูอานก็เคยมาพูดกับเขาเรื่องนี้มาแล้วพ่อเลยบอกกับชานน่ไปว่าโชคชะตาเลือกให้อิลูอานมีส่วนร่วมกับเรื่องนี้เธอต้องไม่มีทายาทเพราะทายาทนั้นเป็นสิ่งที่พ่อควบคุมไม่ให้เวเนเจสซิลิตได้เดอะกิลเข้ามาเกี่ยวข้องได้พ่อยังบอกชานน่อีกว่าเขายังไม่ไว้ใจอิลูอานมากถึงขนนนนนนาาาาดัั้้เธอมมมีแผกรกรย และพอนั้นอาจจะพ่ายแพ้ต่อแผนการใดแผนการหนึ่งก็เป็นได้หากพอพ่ายแพ้แล้วก็ใครจะรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นฉากต่อมานะครับจะเป็นเรื่องราวของกลุ่มคนกลุ่มคนหนึ่งนั่นเองครับที่เกียดชังพอซึ่งอัเข้าจริงนะครับกลุ่มคนที่เก็ดชัางพอเนี่ยมันก็มีหลายกลุ่มนะครับแต่กลุ่มที่ผมจะพูดก็คือกลุ่มเหล่าคนขายน้ําในดาวอาราคิสนั่นเองครับซึ่งอันที่จริงคนขายน้ําเหล่านี้นะครับเป็นคนที่เก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากทางตระกูลชั้นสูงนั่นเองครับที่ใช้น้ําบริโภคในดาวอารา ซึ่งเขาก็จะพยายามเก็บเกี่ยวน้ําเสียพวกนี้นะครับไปให้กับเราคนที่ขาดน้ำนั่นเองครับไปขายต่อในราคาแพงๆซึ่งอันที่จริงคนกลุ่มนี้นะครับก็เกียรชังมาแต่ยุคสมัยของเลโธแล้วครับซึ่งคนพวกนี้นะครับเกียรชังพอเพราะว่าความเอื้ออาทรของพอนะครับในการแจกจ่ายน้ําและเปลี่ยนดาวอลาคิสให้กลายเป็นดาวเคาะทะเลทําให้ผลประโยชน์ของพวกเขานั้นถูกทําลายจากนั้นนะครับไซเทลนะครับก็นัดพบกับชาวฟีเมนที่มีชื่อว่าฟาล็อกฟาล็อกอธิบายเกี่ยวกับระบบรักษาความ ปลอดภัยในพระราชวังของมอดีฟพวกเขาจึงคุยกันนะครับว่ามีวิธีอะไรบ้างที่จะทําลายป้อมปาการขององค์จักรพรรดิได้หลังจากที่ไซเทลนะครับได้ทุกอย่างที่เขาต้องการแล้วเขาก็แทงทะลุคอของฟอร์ล็อกด้วยเข็มอาบยาพิษและฆ่าเขาในทันทีและภาพก็ตัดมาที่อารียอน้องสาวของพอครับตอนนี้เธอมีอายุเกือบ16ปีแล้ว และเธอกําลังประชุมกับสภา,าจากักรพรรดิต่อมาในสภา,านะครับได้หยิบยกเรื่องที่อิลูอาน,นั้นอยากจะให้กําเนิดทายาทมาพูดขึ้นในที่ประชุมสภา,าซึ่งพอนะครับก็ปฏิเสธที่จะให้กําเนิดไปและพอยังบอกอีกว่าถ้าหากอิลูอาน,นั้นหลุดพ้นจากคําสั่งของเบเนเจสซิลิตเมื่อไหร่แล้วก็เขาก็ยินยีที่จะทําตามต่อมานะครับทูตของกิลนะครับได้เข้ามาใกล้ปราสาทจักรพรรดิพร้อมด้วยดังแค่นไอลาลโฮในร่างผีนั่นเองครับแม้ว่าจะเป็นไปไม่ได้ก็ตามที่อาริเอนะครับจะรู้จักดัง,ง,งแค่นไอมรอ ก็คือว่ายามที่จำได้ไหมครับในภาคก่อนก็คือเจสสิก้านั้นได้เลื่อนขั้นเป็นเดอะเลเวลเลนมาเธอแต่เธอเลื่อนขั้นในขณะที่เธอตั้งท้องอยู่ทําให้ลูกสาวของเธอนะครับได้รับความทรงจํามาด้วยแต่ว่ามันก็ไม่ชัวร์นะครับที่ความทรงจํานั้นจะมีเรื่องของดันแค่นไอเดโฮนั้นโผล่ออกมานะครับแต่แน่นอนครับพอจําดันแค่นไอเดโฮได้ในทันทีครับซึ่งอาเรียนนะครับก็เดาได้อย่างถูกต้องนะครับว่าดันแค่นคนนี้นั้นถูกสร้างมาจากเนื้อที่ตายแล้วโดย เหล่าเบเนเทลาซูและให้เป็นโกรากิลนะครับได้ส่งดันแค้นคนนี้ให้กับพอและแนะนําว่าเขาคนนี้นั้นมีเชื่อเฮต์พอนั้นได้คุยกับเขาแต่เขาก็บอกว่าเขานั้นไม่มีความทรงจําของดังแค้นไอเดโฮอยู่เลยแต่เขาก็ยังบอกอีกว่าเขาให้ความรู้สึกเหมือนกับคุ้นเคยกับพออยู่บ้างซึ่งอาเรียน,นะครับก็ไม่ได้สังเกตเห็นความผิดปกติใดๆแต่เธอกลับรู้สึกว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างที่อันตรายซ่อนไว้ในของขวัญชิ้นนี้อย่างแน่นอนซึ่งพอนะครับก็ยอมรับของขวัญชิ้นนี้ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่า มันต้องมีอะไรบางอย่างซ่อนเอาไว้อย่างแน่นอนและเขายังรู้อีกว่าเด e Reverend Mother แห่ง b e n น j e ส s ิ t ก็อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันพอจึงถามกับเฮทไปว่าก่อนหน้านี้นั้นเขาถูกฝึกให้ทําอะไรและเหตุใดเขาจึงถูกส่งมาเฮทจึงบอกกับพอไปว่าแท้จริงแล้วนั้นเขาตั้งใจที่จะมาทําลายพอพอจึงถามเฮทกลับไปว่าตัวเขาเองควรจะทํายังไงเพื่อป้องกันตัวเองเฮทนะครับจึงตอบกับพอไปว่าควรจะส่งเขานั้นไปให้ไกลพอคิดว่าความซื่อสัตย์ทั้งหมดของเฮนั้นเกิดจากการโปรแกรมขึ้นมาแต่ มันไม่สําคัญเพราะตอนนี้เขารู้เลยว่าอาวุธนี้ถูกสร้างมาเพื่อต่อต้านเขาสตีลเก่านะครับที่ตอนนี้ได้กลายเป็นที่ปรึกษาของพอนะครับไม่พอใจกับของขวัญโกล่านี้นั่นเองครับแต่พอก็ตัดสินใจที่จะยอมรับและเก็บของขวัญชิ้นนี้เอาไว้และเขาก็บอกกับสตีลเก่าไปว่าเขาจะระวังตัวให้มากแต่ในขณะเดียวกันโกล่านี้นะครับก็สามารถดึงดูดใจอารีอเป็นอย่างมากครับซึ่งก็เป็นไปตามแผนของเฮดนั่นเองครับ วิทยาการของเบเนเทลาซูนะครับจะทำให้เฮดดันดูอ่อนเยาว์ซึ่งก็คือเฮดที่มานี่ครับจะเป็นดันแค่นอ idaho ในวัยหนุ่มนั่นเองครับก็คือหนุ่มว่าที่เราได้เห็นกันซึ่งมันก็ดึงดูดความไร้เดียงสาของอาเรียเป็นอย่างมากเธอรู้สึกถึงความปรารถนาดีที่จะได้อยู่ใกล้กับสมาชิกใหม่ในขณะเดียวกันครับสาทุคุณพมานดาหรือเดรดเลเวเลนมาเธอร์นั้นได้ถูกคุมขังและอีลูอานั้นก็ได้ไปเยี่ยมเธอตอนนี้นะครับสาทุคุณพมานดาได้มโศรัทธา ในอิรูอานที่จะให้กําเนิดทายาทไปแล้วเธอรู้สึกว่าตอนนี้นั้นพวกเขาควรใช้ประโยชน์จากความใกล้ชิดของพอกับน้องสาวของพอเสียมากกว่าซึ่งในขณะที่2พี่น้องนั้นอยู่ตามลาพังพวกเขานั้นจะฉวยโอกาสไปฆ่านางสนมชานี่เสียซึ่งอิรูอานนะครับก็ไม่ค่อยชอบแผนนี้สักเท่าไหร่ครับ เพราะถ้าหากเกิดอะไรขึ้นกับชานนลแล้วความสงสัยทั้งหมดก็จะตกอยู่ที่เธอบวกกับครับชานี่ได้รับอาหารส่งเสริมภาวะเจริญพันธุ์จากพวกฟรีเมนนะครับดังนั้นตอนนี้นั้นเธอสามารถมีบุตรได้แล้วทำให้สาทุกคุณพมารดานะครับโกรธจัดเป็นอย่างมากครับสาทุกคุณพมารดาจึงบอกอิลูอานไปว่าเธอจะต้องนําสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในอาหารและเครื่องดื่มของชานน่เสียและช่วยจังหวะนั้นฆ่าเธอมิฉะนั้นแล้วก็แผนให้กําเนิดทายาทของอิลูอานจะต้องพังทลาย ในขณะเดียวกันครับอาเรียก,กําลังก้าวเข้าสู่การปลุกเล้าทางเพศสู่ความเป็นวัยสาวอย่างเต็มตัวเธอรู้สึกกระสับกระส่ายครับจนคนภายนอกนั้นสังเกตอย่างเห็นได้ชัดพอและสตีลเกล์นะครับจึงตัดสินใจที่จะหาคู่ให้อาเรียนั้นแต่งงานโดยเร็วที่สุดและตอนนี้ครับทั้ง3คนนะครับพอสตีลเกล์แล้วก็อาเรียนั้นได้รับข้อมูลนะครับว่าเดอะกิลนั้นคิดจะจับหนอนทรายนะครับเพื่อเริ่มวงจรสไปเพราะสไปในดาวอัลลิคินี้ครับมันสามารถเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยตัวหนอนทรายเป็นตัวประกอบด้วยครับถึงสามารถเกิดขึ้นได้ ต่อมานะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่อารียอลและเฮดนั้นกําลังสืบสวนคดีฆาตกรรมชาวฟีเมนในเครื่องทูเปอร์อยู่ระหว่างทางกลับนะครับเฮดนะครับได้บอกกับอารียไปว่าเขามีอารมณ์ทุกครั้งที่มีคนบอกว่าเขานั้นคล้ายคลึงกับดันแค่นไอเดโฮเสียลเลือกินซึ่งใครๆก็คิดว่าเขานั้นเหมือนดันแค่นไอเดโฮมากกว่าที่ใครๆคิด ตอนนี้ทั้งสองคนนะครับเกิดความหวั่นไหวซึ่งกันและกันนั่นเองและต่อมาครับเฮดก็เข้ามาจูบที่อาเลียตัดผ้ามานะครับพอได้ตื่นขึ้นจากนิมิตในฝันนะครับซึ่งความฝันของพอครับก็คือว่ามีดวงจันทร์นั้นหายไปเขาเลยมานั่งปรับทุกข์กับเฮดนั่นเองครับเฮดจึงบอกพอว่าพอนั้นกําลังหนีจากความตายและเขามีอาการหลงผิดคิดว่าเขานั้นเป็นอมะตะเฮดจึงบอกกับพอว่าแม้แต่จกักรพรรดิหรือพระเจ้าก็ยังมีวันที่ต้องตายพอจึงเรียกสาทุกุลพระมารดามาครับแล้วบอกว่าเขานั้นมีข้อเสนอให้้้้้ซึ่่่งงงงพออออออบกกัััเธวาาาตตนนนนนีีชํลทยู เขานั้นอาจจะพิจารณาให้อีดูอานนั้นตั้งท้องด้วยผ่านการผสมเทียมซึ่งสาสตราคุณพมันดาครับจึงบอกกับพอว่าเธอขอกลับไปประชุมกับสภาของเธอเสียก่อนก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะรับข้อเสนอดีไหมในขณะเดียวกันนะครับไซเทลนะครับก็เริ่มรู้สึกร้อนลนนะครับเขาต้องการให้เอ็ดริกนะครับกระตุ้นแผนโกล่าให้เร็วขึ้นกว่านี้เพราะเขากลัวว่าหากพอตกลงกับเบเนเจสซิลิตได้แล้วพวกเขานั้นจะเป็นอันตรายและไซเทลนะครับยังบอกกับเอ็ดริกไปว่าตอนนี้นั้น พอที่จะเลือกคู่หมายให้กับอาเลียตัดภาพมาที่ชานน่ครับชานน่นะครับได้เข้ามาบอกกับพอว่าเธอนั้นกําลังมีช่วงเวลาที่ยากลําบากกับการตั้งครรภ์และการคลอดในครั้งนี้เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้นั้นอิลูอานเคยให้ยาคุมกาเนิดกับเธออย่างลับๆเมื่อเธอรู้ดังนั้นนะครับเธอเลยได้มีอารมณ์ร่วมเป็นอย่างมากครับเธอต้องการที่จะฆ่าอิลูอานแต่พอนะครับพยายามเกลี้ยกล่อมให้เธอไม่ทําและชานน่นะครับก็ยังสงสัยในตัวของโกล่านะครับที่ พอนั้นได้รับมาเป็นของขวัญแต่ทางพอนะครับพอกับรู้สึกว่าเขานั้นเริ่มคุ้นเคยและคิดว่าโกล่านี้นั้นเหมือนดันแค่นไอดาโฮค่อนข้างมากพวกเขาจึงพูดคุยกันครับว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่จะทําให้โกล่านั้นกลับคืนไปเป็นคนคนนั้นอย่างสมบูรณ์ซึ่งก็ไม่มีใครรู้นะครับว่ามันสามารถเป็นไปอย่างนั้นได้จริงๆไหมตัดภาพมาที่ไซเทลนะครับที่ได้เข้าสู่พระราชวังนะครับโดยเขาปลอมตัวเป็นผู้ส่งสารนะครับซึ่งเป้าหมายของเขาในครั้งนี้ก็คือการทํายังไงก็ได้ให้พอนั้นสูญเสียชานีไป เขาได้ปลอมตัวเป็นสาวผู้ส่งสารนะครับสาวคนนี้นะครับได้บอกกับพอว่าพ่อของเธอนั้นต้องการที่จะพูดกับพอและชานี่เกี่ยวกับชาวฟีเมนที่คิดต่อต้านเขาซึ่งการพาชานี่ไปกับพอด้วยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของกับดักที่ไซเทลนั้นวางไว้แต่พอนะครับไม่ตกหลุมพรางครับเขาปฏิเสธและเขาบอกว่าเขานั้นจะไป ต่อมานะครับพอก็ได้พบกับอทิมครับที่เล่าถึงชาวฟรีเมนนะครับที่ต่อต้านพออทิมนะครับยังบอกกับพออีกว่าคนแคร์ที่ชื่อบิจารที่อาศัยอยู่กับอทิมนั้นมีรายชื่อของเหล่าผู้ทรยศอยู่ซึ่งบิจารนั้นก็น่าจะเป็นพวกของเบเนเทลัูก็เป็นได้ในขณะเดียวกันนะครับก็มีบางอย่างเกิดขึ้นครับทำให้ตาของพอนั้นมืดบอดได้ในขณะเดียวกันครับบ้านของอทิมนะครับก็ถูกโจมตี แต่พอแล้วครับได้เหล่าองค์รักษ์ของเขาบางคนก็สามารถหนีรอดมาได้อย่างหวุดหวิดนั่นเองแม้ว่าตอนนี้ครับสายตาของพอนั้นจะบอดแต่ว่าเขายังคงม,มีวิสัยทัศน์ดังนั้นเขาจึงสามารถมองเห็นได้ทั้งๆที่ตานั้นบอดอยู่ซึ่งเขาก็สังเกตได้ว่าคนลลยนะครับใช้อะไรบางอย่างที่เรียกว่าเครื่องเผาหินที่มีเชื้อเพลิงปรารปนูในการโจมตีพวกเขาซึ่งสิ่งที่นํามาโจมตีพวกเขานี้ครับเป็นสิ่งต้องห้ามในอนุสัญญาฉบับใหญ่ นที่สุดนะครับคอบาหนึ่งในเฟดาคินซึ่งเฟดาคินนะครับก็คือกลุ่มกองโจรของเราฟีเมนนั่นเองได้ถูกนําตัวมาขึ้นศาลนะครับกล่าวหาว่าเขานั้นสมรู้ร่วมคิดในการโจมตีครั้งนี้ซึ่งได้มาจากหลักฐานที่พอได้รับจากออทีมนั่นเองตัดผ้ามาที่เฮดนะครับที่กําลังสอบสวนคนแคบบิจาร์อยู่แต่บิจาร์นะครับก็ได้เริ่มทําเพลงนะครับการทําเพลงนี้ทําให้เฮดนั้นเริ่มสับสนนั่นเอง เหมือนกับว่ามันเป็นการปลุกอะไรบางอย่างในตัวของเฮดหลังจากนั้นนะครับบิจาร์จึงบอกเฮดไปว่าจริงๆแล้วพอนั้นก็เป็นฮาคอนแนนเช่นเดียวกันหากใครจําได้นะครับก็คือตาของพอนะครับก็คือวลาดิเมียฮาคอนแนนนั่นเองส่วนเจสสิกา้าแม่ของพอนั้นก็คือลูกสาวนอกสมรสของวลาดิเมียฮาคอนแนนด้วยคําพูดนี้เองนะครับบิจาร์จึงบอกกับเฮดไปว่ามันคงจะไม่ยากยินแสนเขนินอะไรสําหรับเฮดนะครับที่จะฆ่าพอ่อเพราะว่าพอนั้นก็เป็นฮาคอนแนน เฮดนะครับพยายามขัดขืนคําสั่งนี้นะครับแต่บิจาร์นะครับได้ลบความทรงจําเกี่ยวกับการสนทนาระหว่างพวกเขา2คนก่อนหน้านี้และคําสั่งที่บิจาร์ให้ไปนั้นจะถูกกระตุ้นขึ้นมาเมื่อถึงเวลาตอนนี้นะครับทุกอย่างเป็นไปตามแผนของเหล่าผู้สมรูุรุ่มคิดนะครับที่ต้องการจะโค่นพ่อซึ่งตอนนี้นะครับเหล่าผู้สืรูุลุมคิดนะครับได้ปลุกเข้าไปในปราสาทหกองค์จักรพรรดิซึ่งตอนนี้พอกับชานี่นะครับก็ไม่ได้อยู่นะครับเพราะว่าพวกเขานั้นได้ออกไปที่ทะเลทรายซึ่งพวกเขามาที่นี่นะครับเพื่อเป ตัดภาพมาที่พอกับชานน่นั่นเองครับตอนนี้พอกับชานี่นะครับได้กลับมาที่ทะเลทรายซีอีกครับเพราะว่าตอนนี้นะครับชานน่ได้ใกล้กําหนดคลอเต็มทีแล้วต่อมานะครับดันแคนนะครับที่สามารถสลัดอารีเอรออกไปได้นะครับก็ตามมาหาพอตอนนี้ครับดันแคนและพอต่างตระหนักดีครับว่าบิจาร์นะครับได้ใช้อะไรบางอย่างในการบังคับดันแคนแต่ในที่สุดเนะครับเฮดนะครับก็สามารถกําจัดการบังคับของเบเนเทลซูได้และตอนนี้นั้นเขาก็ได้กลับกลายเป็นดันแคนไอเดโฮอย่างสมบูรณ์ ซึ่งการกลับกลายเป็นดันแค่นในครั้งนี้ครับทำให้พวกเทเลซูที่มากับดันแค่นนั้นต่างตกตะลึงเป็นอย่างมากครับว่ามันทำได้ยังไงวะซึ่งชาน่นะครับได้ให้กําเนิดลูกแฝดชายหญิงนะครับพอจึงตั้งชื่อลูกชายว่าเลโธตามชื่อบิดาของเขาและตั้งชื่อผู้หญิงว่ากามมนาอันนี้จริงพอเคยมีลูกกับชานน่ก่อนหน้านี้นะครับลูกของพอก่อนหน้านี้ครับก็มีชื่อว่าเลโธเช่นเดียวกันซึ่งคราวนี้ครับพอได้ลูกแฝดนะครับลูกชายของพอก็ตั้งชื่อว่าเลโธอีกนั่นเองครับผมอย่างงนะแต่ว่าการคคลอูกแฝใในนนนนรัั้้้้งีีทาหช ไม่สามารถรอดชีวิตจากการคลอดบุตรมาได้ไซเทลนะครับเมื่อเห็นโอกาสดีนะครับจึงเสนอกับพอว่าเขานั้นสามารถนําชานี่กลับมาเป็นโกล่าเหมือน Idaho ดันแค่นไอดาโฮได้แต่พอต้องเซ็นสัญญาพอนั้นจะยกโฉมคอมปานีให้เป็นทรัพย์สินของไซเทลแต่เพียงผู้เดียวแม้ว่าตาของพอตอนนี้ครับจะไม่สามารถมองเห็นอะไรได้ครับแต่ว่าพอนะครับก็สามารถมองเห็นผ่านสายตาของลูกๆของเขาได้นั่นเองครับซึ่งเขาก็ได้มองผ่านสายตาของเลโธลูกชายของเขาเขาจึงสามารถเข้าไปแทงและฆ่าไซเทลได้ และเห็นได้ชัดเลยครับว่าพอนั้นปฏิเสธข้อเสนอของไซเทลที่จะนําชานน่นั้นกลับมาและพอนะครับก็ยังได้ฆ่าบิจาร์ที่มากับไซเทลด้วยแต่ถ้าว่าในที่สุดแล้วครับพอกักบกลายเป็นคนตาบอดจริงๆนะครับเขาจึงตัดสินใจที่จะเดินออกไปในทะเลทรายและหายไปตลอดการซึ่งธรรมเนียมของชาวฟรีเมนนะครับหากว่าตัวเองนั้นตาบอดจะต้องเนรเทศตัวเองไปในทะเลทรายซึ่งพอนะครับก็ถือว่าเป็นชาวฟรีเมนด้วยเช่นเดียวกันครับเพราะว่าเขานั้นได้เสร็จพิธีในการเป็นชาวฟรีเมนอย่างสมบูรณ์แล้ว ซึ่งก่อนที่เขาจะไปนะครับเขายังได้เตรียมสเสบียงให้กับชาวฟีเมนเพื่อเลี้ยงดูลูกๆของเขาต่อมานะครับอารีเอรได้สั่งประหารสาทุคุลพมารดาผู้ทรยศรวมไปถึงคอบันแห่งกลุ่มเฟดาคินหรือกลุ่มกองโจรของชาวฟีเมนนั่นแหละครับและยังประหารคนของเดอะกิวบางส่วนอีกด้วยอันที่จริงแล้วความตายของชานีนะครับดันแค่ได้บอกกับอาเรเอียไปว่านั่นคือสิ่งที่พอฝันว่านั่นก็คือความฝันของพอครับที่ว่ามีดวงจันทร์นั้นหายไปและนั่นก็เป็นนิมิตที่กวนใจพอมาตลอดซึ่งอารนะครับ ตอนนี้นะครับก็ยังทําความมั่นใจอยู่ว่าอิลูอานั้นเชื่อใจได้ไหมอาเรียนะครับเลยตัดสินใจที่จะให้อิลูอานั้นใช้เวลาทั้งชีวิตของเธอเพื่อสอนลูกๆของพอแล้วตอนนี้นะครับอาเรียก็เห็นในชัดแล้วว่าตอนนี้อิลูอานะครับได้หลุดจากการครอบมําของเหล่าเบเนเจอรสลิดแล้วซึ่งตอนนี้นะครับดันแค่นอ Idaho นะครับก็ได้กลายเป็นคนรักของอาเรียอย่างสมบูรณ์แล้วและเรื่องราวก็จบแต่เพียงเท่านี้นั่นเองครับ9ปีต่อมาหลังจากเหตุการณ์ในภาคที่แล้วตัดภาพมาที่ซีดแท็บ ซึ่งเป็นซีดนะครับที่สติลกาวนั้นเป็นผู้ปกครองนั่นเองซึ่งสติลกาวนะครับพี่แกก็รอดถึงภาคน,นี้เลยนะโอ้ไม่ธรรมดานะสติลกาวนะครับได้ทําหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ให้กับเลโธและการนิมาลูกแฝดทั้งสองของพ่อในวัย9้าขวบซึ่งพวกเขานะครับสักวันหนึ่งจะต้องขึ้นปกครองเช่นเดียวกับพ่อของเขาอันนี้ขอพูดนิดหนึ่งนะนักแสดงที่คัดเป็นอเอ่อนักแสดงที่คัดเป็นเลโธกับการมินาในยุคสมัยก่อนเนี่ยอายุดูไม่เหมือน9้าขวบเลยนะ ซึ่งสติลกาวนะครับก็กังวลถึงเรื่องราวในจกักรวาลหลังจากที่พวกเขานั้นขึ้นปกครองเพราะณตอนนี้นั้นทะเลทรายบนดาวอาราคิสที่เขารู้จักได้ถูกทําลายไปหมดแล้วพวกมันถูกทําให้กลายเป็นดาวเคราะห์สีเขียวไปแล้วกว่าครึ่งหนึ่งซึ่งสิ่งที่สติลกาวได้เห็นนั้นราวกับฝันณนะตอนนี้โลกที่สติลกาวรู้จักได้เปลี่ยนไปแล้วซึ่งเขาเองก็ต้องปรับตัวด้วยเช่นเดียวกันแต่เขาก็ยอมรับว่านี่นั้นมันไม่ใช่ดาวเคราะห์ที่เขาคุ้นเคยอีกต่อไปตอนนี้าราคิสมีทั้งฝนตก และยังได้เห็นเมฆที่ลอยอยู่บนอากาศอีกด้วยต่อมาได้มีชาวฟีเมน8คนเสียชีวิตจากน้ําท่วมฉับพลันซึ่งแต่เดิมนั้นคําว่าจมน้ําตายไม่มีอยู่ในลากสับของดาวดวงนี้ซึ่งนี่ก็คือเป็นการเติมเต็มความฝันของเลียข่ายผู้ล่วงลับอย่างแท้จริงวันนี้ยังเป็นวันสําคัญเพราะเลดี้เจสิก้าแม่ของพ่อและยังเป็นย่าของราชวงศ์ได้กลับมาจากดาวคาราดานอดีตดาวของตระกูลอาร์ธิดิสก่อนหน้าดาวอาราคิสนั่นเองครับสติลกาวค่อนข้างที่จะประมาาเธอเล็กน้อย เพราะเธอนั้นคือเบเนเจสลิทที่สามารถล่วงรู้ความสงสัยและความสับสนของสติลเกลซึ่งสติลเกลนะครับกำลังคิดเกี่ยวกับว่าฟ้าแฝดพวกนี้ช่างเปราะบางเหลือลเกินแม้ว่าพวกเขานั้นจะเป็นลูกของมอดิฟแต่ก็ยังเป็นเด็กมีดเล่มเดียวก,ก็สามารถฆ่าพวกเขาได้สติลเกลนะครับกำลังสงสัยว่าจะเป็นการดีต่อเผ่าพันธุ์ของเขาหรือไม่หากเขาจะทําลายดาว阿าคิสดวงใหม่นี้เสียเขารู้ว่านี่จะเป็นการทรยศต่อราชวงศ์และถึงแม้เหล่าเด็กฟ้าแฝดพวกนี้นั้นจะเป็นแค่เด็ก แต่ว่าพวกเขานั้นก็ยังมีสิทธิ์ได้นะเข้ารับการประชุมสภาซึ่งอาเลียอาหญิงของพวกเขาก็เป็นด้วยเช่นเดียวกันทําให้พวกเขาทั้ง3าคนนั้นแตกต่างจากคนอื่นๆซึ่งก็ทําให้พวกเขานั้นทรมานด้วยเช่นเดียวกันคืนหนึ่งเลโธได้เข้ามาปลุกสติลเกาในยามดึกเลโธนั้นได้พูดกับเขาว่าตอนนี้นั้นเขาได้มีความสามารถพอที่จะเป็นอย่างพอได้เลโธได้เปิดเผยว่าตั้งแต่ยังเป็นทาลบเลโธนั้นมีความทรงจาที่มีแต่กลุ่มของมอดิฟเท่านั้นที่รู้ เหล่าเบเนเจสลิดคิดว่าเหล่าฟ้าแฟดทั้งสองนี้เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจแต่พวกเขาก็กําลังติดตามพฤติกรรมของเด็กๆและนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทําให้สตีลเก่าคิดว่าเหตุใดเจสิก้าจึงกลับมาจากดาวคาราดานโดยที่มีข่าวหรือว่าเจสิก้านั้นกลับไปข้อร่วมกลุ่มเบเนเจสลิดอีกครั้งหนึ่งนอกจากนี้สตีลเก่ายังแสดงความไม่พอใจต่อการที่ มอดิฟถูกทําให้เป็นดั่งพระเจ้าฝาแฝดทั้งสองนั้นกำลังพูดถึงการมาเยี่ยมของคุณย่าของเขาแต่อารียกลับบอกว่าเธอนั้นไม่ได้ตื่นเต้นกับเรื่องนี้เท่าไหร่เพราะเจสสิก้านั้นสามารถมองเห็นได้ผ่านอารียก่อนที่พอนั้นจะจากไปเขาได้แต่งตั้งอารียให้เป็นผู้สําเร็จร,ราชการแทนพระองค์ซึ่งเจสสิก้าก็เป็นคนสอนทักษะการปกครองให้กับอารียแต่เจสสิก้าเองก็กังวลว่าอํานาจของอารียนั้นอาจจะเป็นภัยต่อฝาแฝดในภายหลังอารียยังกังวลด้วยว่าฝาแฝดทั้งสองนั้นอาจมองเห็นอนอาคตได และอาจเห็นสิ่งที่อาเลียนั้นกำลังจะทําเกอร์นี่อาเล็กนะครับซึ่งหลังจากที่จบภาคที่1นนะครับพี่แกก็ได้ติดตามเจสิก้านะครับกลับไปดาวคาราดานด้วยนั่นเองเกอร์นี่อาเล็กครับได้ร่วมทางกลับมาจากดาวคาราดานพร้อมกับเจสิก้าด้วยอาเลียนคิดว่าเกอร์ลี่นั้นจะรู้สึกอย่างไรที่อาเทดิสนั้นมีสายเลือดของฮาคอนแนนซึ่งเกอร์นี่นั้นก็เกลียดฮาคอนแนนมากไม่ว่าอย่างไรก็ตามอาเลียต้องการให้เจสิก้าโฟกัสไปที่เหล่าฟ้าแฝดเสียส่วนใหญ่ไม่ต้องมาจับจ้องพฤติกรรมของเธอตลอด ต่อมาดันแคนไอนาโฮได้เข้ามาปรึกษาอาริียว่าแท้จริงแล้วเจสิก้าอาจจะมาพาตัวฝาแฝดไปอยู่กับเบเดนเจสซิดิก็เป็นได้เพราะฝาแฝดทั้งสองนั้นมียีนอันล้ำค่าตัดภาพมาที่2ราชาไทเกอร์ครับหรือก,ก็คือเสือโคร่งจากโลกใบเดิมของเรานั่นเองครับที่ได้รับการตัดแต่งพันธุกรรมเป็นพิเศษพวกมันกําลังฝึกซ้อมในการลอบสังหารเด็กแฝดซึ่งพวกมันนั้นถูกควบคุมโดยทหารซาดูคาที่มีตระกูลโคลิโนหรือก็กคือตระกูลจกักรพรรดิเดิมนะครับอยู่เบื้องหลัง เพื่อที่จะทําให้ตระกูลอารเทดิสนั้นลงจากบัลลังค์ครั้งสุดท้ายที่เธอมาเยือนดาวอาราคิสก็คือเมื่อ20กว่าปีก่อนพร้อมกับดายุคเดโยพอเธอมาถึงครับเธอก็ได้พบกับเหล่าผู้ศรัทธาในตัวของอาเลียเป็นจํานวนมากอันที่จริงแล้วเธอไม่ได้มาที่นี่เพียงเพื่อพบกับเด็กแฝดเท่านั้นซึ่งในพิธีต้อนรับนี้อาเลียได้ส่งตัวแทนมาพบเธอซึ่งทําให้เจสิก้านั้นแปลกใจเป็นอย่างมากเจสิก้าจึงรู้ได้ว่านี่มันไม่ถูกต้องทําไมอาเลียถึงไม่มาพบเธอด้วยตัวเอง ในพิธีต้อนรับนั้นมีทั้งคนที่มาหมอบกะาและส่งเสียงตะโกนสรรเสริญซึ่งคนที่มาสายนั้นจะถูกฆ่าด้วยเหตุผลที่ว่าพวกเขานั้นเป็นยายุกคามต่อลูกหลานของมอดิฟตัดภาพมาที่เลโธท,ที่กําลังสนทนากับกามินาซึ่งเลโธนะครับได้บอกกับกามินาไปว่าเขารู้ว่ามีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับเหล่าแซนเทล ซึ่งแซนเทลนะครับเป็นหนอนทรายรูปแบบหนึ่งนะครับบนดาวราคิสพวกมันนั้นถูกอธิบายคล้ายกับว่ามันเหมือนกับปิงน้ําจืดขนาดใหญ่นั่นเองครับเลโโทบอกว่าเด็กคนอื่นๆบอกเขาว่าพวกมันไม่ค่อยโผล่ขึ้นมาอีกเลยเหมือนกับว่าพวกมันถูกชี้นาให้ไปที่อื่นเพราะดาวเคราะห์ดวงนี้มีสายน้ําแล้วพวกมันไม่สามารถขยายตัวเกินความสามารถของระบบนิเวศท,ที่มีอยู่ปัจจุบันได้และพวกมันก็ทําเพื่อความอยู่รอดและอพยพไปยังส่วนดาวเคราะห์ที่ยังแห้งแล้งอยู่ตอนนี้พวกมันได้ย้ายไปอยู่โวมกับเหล่าหนอนทรายยักษ์แล้ว ดาวคอสสีเขียวที่อุดมไปด้วยน้ำนอซายไม่สามารถอยู่รอดได้เมื่อต้องเผชิญหน้ากับแหล่งน้ำขนาดใหญ่และอย่างที่พวกมันใกล้ตายร่างของพวกมันก็จะระเบิดกลายเป็นสไป์ที่อันตรายและสไป์นี้นั้นก็ยังสามารถสร้างความตระหนักรู้ขั้นสูงสุดมันยังเคยพาพอมอดีผ่านกําแพงแห่งการเวลามาแล้วซึ่งนี่ก็เป็นเหตุการณ์ในภาคหนึ่งนะครับที่พอนั้นเข้าสู่พวังเป็นเวลากว่าหลายอาทิตย์นั่นเองซึ่งพิธีนี้นั้นไม่เคยมีใครรอดมาก่อนยกเว้นพอ เลโซรู้สึกมีความหวาดหวันนิดๆครับเมื่อเขาตระหนักรู้ได้ว่าสักวันหนึ่งหนอนทรายจะต้องหมดไปและจะไม่มีทางผสมสไปได้ดังนั้นพวกเขาเลยตัดสินใจที่จะไปเตือนเหล่าฟีเมนแต่ก็ไม่รับประกันว่าเหล่าชาวฟีเมนนั้นจะเชื่อพวกเขาได้เพราะพวกเขาเป็นแค่เด็ก9ขวบและอารีเอนะครับจะปฏิเสธเรื่องนี้ในทันทีและพวกเขายังรู้อีกว่าอารีเอนั้นก็รู้เรื่องนี้อยู่แล้วเช่นเดียวกันเลโธนะครับยังบอกกับการนิมาว่าอีกอย่างเขาก็มองเห็นภาพ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วซึ่งนิมิตบอกกับเขาว่าเขาจะต้องตามหาใครสักคนที่เรียกตัวเองว่านักเทศหรือเดอะพีเชอร์ชาวฟีเมนนักเทศตาบอดนั่นเองแต่เลโธนะครับก็ยังไม่แน่ใจว่าเดอะพีเชอร์นั้นแท้จริงแล้วคือพอพ่อของเขาจริงหรือเปล่าและในนิมิตเลโธยังเห็นตัวเองในสถานที่ที่เรียกว่าจาคูลูทูซึ่งเป็นซีดของชาวฟีเมนในตำนานเลโธยังสงสัยว่าเดอะพีเชอร์ หรือนักเทศที่เขาตามหานั้นแท้จริงแล้วคือพอที่กลับมาจากทะเลทรายและยังไม่ตายใช่หรือไม่ซึ่งที่เลโธมั่นใจดังนั้นก็เพราะว่าไม่มีใครพบศพพอและเดอะพีเชอร์ก็ตาบอดเหมือนพอด้วยเบ้าตาของพอก็ถูกไฟไหม้เช่นเดียวกับพีเชอร์แถมน้ําเสียงยังคล้ายกันอีกอย่างไรก็ตามครับตัดภาพมาที่เดอะพีเชอร์นะครับซึ่งเดอะพีเชอร์นะครับมาถึงในฤด,ดูหนาววันหนึ่งบนถนนของเมืองอาราคีนเมืองหลวงของดาวอาราคิสนั่นเองครับซึ่งหาได้ยากเพราะชาวฟีเมนส่วนใหญ่นะครับที่ตาบอดมักจะ พาตัวเองนะครับไปเป็นอาหารของหนอนทรายซึ่งหนาะที่นี้เองนะครับเหล่าผู้คนบางส่วนนะครับก็ได้มาชุมนุมกันเพื่อรอการฟังเทศของเขาเพราะพวกเขาเชื่อว่าเดอะพีเชอร์นั้นแท้จริงแล้วก็คือมอดีฟจริงๆตัดภาพมาที่ดาวซาลูซาซีคันเดิร์เจ้าหญิงเวนซิเซียน้องสาวของอิลูอานครับเธอก็คือผู้ที่อยู่เบื้องหลังการสั่งใช้งานเสือราจาและหมายให้ลูกชายของเธอฟารัต ขึ้นความบัลลังคนถัดไปในตอนนั้นเธอรู้สึกแค้นเป็นอย่างมากที่เธอได้เห็นพ่อของตัวเองชัดดำคอิลิโน,โนที่4ูญเสียบัลลังให้กับตระกูลอารเทดิสเธอหมายที่จะแย่งคืนและเพื่อการนี้เองเธอเลยจะจัดการเหล่าฟาแฟดให้จงได้ตัดภาพมาที่ซีแท็บนะครับเจสิก้าและการนมากำลังคุยกันอยู่ค่อนข้างตึงเครียดดังนั้นเจสิก้าเลยใช้บทสวดต,ต่อต้านความกลัวของเบเนจิิลิปเพื่อระงับจิตใจ เจสิก้ารู้สึกกังวลถึงแม้ว่าฟ้าแฝดจะไม่แสดงอาการน่าสะอิดสะเอียนเหมือนที่อาเลียทำทั้งนั้นที่รู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นกับเลโธหลังจากที่เจสิก้าปล่อยพลังการควบคุมของเธอเธอก็สามารถสนทนาแบบไร้คำพูดกับหลานสาวของเธอได้เจสิก้าและกาลิมาพูดเกี่ยวกับการทดสอบกอมเจบปาหรือก็คือการใช้เข็มอาบยาพิษที่สาธุคุณพระแม่เคยทดสอบพอในภาคที่หนึ่งนั่นเองครับซึ่งเธอได้บอกกับกามินาว่าพอนั้นก็เคยผ่านเรื่องนี้มาแล้ว และเธอมัน่นใจว่ากามินานั้นเป็นมนุษย์ที่ไม่ถูกสาั์เช่นเดียวกับอาเลียแต่เธอก็ยังไม่มัน่นใจว่าเลโธนั้นเป็นเหมือนกับอาเลียหรือเปล่าการนิมาบอกกับเจส s ิก้าว่าเธอกับเลโธสามารถสังเกตการพฤติกรรมของอาเลียได้เจสิก้าจึงถามกับการนิมาไปว่าเธอกับพี่ชายรอดจากชะตากรรมนี้ได้อย่างไรการนิมาครับจึงตอบกับเจสสิก้าไปว่าพวกเธอนั้นพยายามลดปริมาณการใช้สไปา์ลง แต่อารีนั้นกลับทำตัวกังข้ามเธอยังบอกเจส s ิก้าอีกว่าเลโธนั้นมินิมิตถึงเรื่องซีดท,ที่ชื่อว่าจาคูดูทูและความจริงที่ว่าเลโธนั้นต้องการจะตามหานักเทศที่อาจจะเป็นพอแต่ก็ไม่มีใครรู้นะครับว่านักเทศนั้นเป็นพอจริงๆหรือไม่ตัดภาพมาที่อาเรียครับที่กำลังเผชิญหน้ากับความยากลำบากเธอเครียดเกี่ยวกับการที่เธอนั้นเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ เธอรู้สึกประหม่าและอยากตายในทันทีถึงเรื่องที่เธอทำกับเพมอนเมื่อวันก่อนซึ่งเพมอนนะครับเป็นสายลับของโชมคอปปานีนั่นเองที่ถูกส่งไปดาวอาราคิสเพื่อประเมินสปายประจำปีแต่อาริเอะครับดันจับเขาไปเข้าคุกเพื่อหมายจะให้เพมอนนะครับทำงานรับใช้เธอแต่เขาไม่ยอมครับและได้ตะโกนด่าทออารีเออารีเอรู้สึกโกรธเป็นอย่างมากครับเลยสั่งประหารเขาซึ่งการตายของเพมอนนะครับก็ยังตามหลอกหลอนอารลีออยู่พักหนึ่งเธอเครียดกับความจริงที่ว่าเธอนั้นไม่มีไหวพริบเพียงพอ ซึ่งเสียงนั้นก็คือเสียงของวาลาดิเมียฮาคอนแนนตาของเธอผู้ล่วงลับนั่นเองซึ่งบารอนนะครับบอกกับอาเลียว่าเขานั้นอยู่กับอาเลียมาโดยตลอดและคอยชี้นาทางให้เธอและหลังจากนี้นั้นเขาก็จะชี้นําให้เธอเองแลกกับการที่ว่าบารอนนั้นขอติดต่อกับอาเลียได้บ้างเป็นครั้งคราวเพราะนั้นเขาต้องการลื้อฟื้นความสุขในสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่ผ่านทางอาเลีย เช่นตอนที่อาเรียนนั้นพาคนรักเข้านอนบาลอนนะครับเห็นได้ชัดว่าตอนนี้อาเรียกนกาลังกังวลเกี่ยวกับเรื่องการประหารคนโดยเร่งรีบของเธอซึ่งบารอนนะครับบอกว่าการที่เธอทํานั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วแล้วเขาแนะนําให้เธอเกลี้ยกล่อมจาวิตหนึ่งในบูโรหิตของพอให้กลายเป็นคนรักของเธอและคอยป้ายความผิดนี้ให้กับเขาและช่วยโอกาสฆ่าเขาซะแต่อาเรียนนะครับปฏิเสธบาลอนจึงแนะนําให้เขานั้นเข้ายึดร่างอาเรียชัวย่วคราว และเขาจะทํามันจากนั้นเขาก็จะปล่อยให้เธอเข้าควบคุมร่างอีกครั้งบารอนบอกเธอว่าหากดันแค่นไอเดโฮรู้แล้วก็เนื่องจากว่าเขาเป็นเมนเทสโกล่าเขาจึงไม่อาจได้รับอันตรายจากกิจกรรมทางเนื้อหนังและดันแค่จะเข้าใจว่าทําไมอาเรียถึงต้องทําเช่นนี้ต่อมาอาเรียนะครับที่ตอนนี้ได้กลายเป็นวาลาดิเมียฮาคอนแนนไปแล้วได้เรียกจาวิตไปที่ห้องของเธอ และดูเหมือนว่าแผนการจะไปได้สวยนะครับตัดภาพมาที่เลโธเขาสามารถดูความทรงจําของพ่อแม่ของเขาได้แล้วเขารู้อีกว่าภายในจิตใจของอาเลียนั้นมีบารอนฮาคอนแน่นอยู่และเจสิก้าก็ได้กลับเข้าสู่กลุ่มเบเนเจสุลิตแล้วมันอาจเป็นภัยคุกคามต่อพวกเขาเลโธบอกว่า มีเพียงเส้นทางสีทองเท่านั้นที่จะช่วยเหลือพวกเขาได้ซึ่งเส้นทางสีทองนะครับก็คือนิมิตที่เป็นเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดในการช่วยเหลือมนุษย์นั่นเองถ้านึกภาพไม่ออกก็นึกถึงดรสเปนนะครับในการหาเส้นทางที่จะกำจัดทานอตนั่นเองครับแม้ว่าการนิมามั่นใจว่าเลโธเก็บงําความลับอะไรบางอย่างไว้ในใจจากเธอแต่ในที่สุดเลโธนะครับก็ได้เข้าไปคุยกับเจสิก้าบอกว่าเขากับการนิมาเห็น ความทรงจมของพ่อแม่ได้และเขายังบอกอีกว่าอาเลียนั้นกาลังวางแผนที่จะลักพาตัวเจสิกา้าเพราะเธอนั้นเป็นภัยคุกคามต่อพลังของอาเลียเลโทยังบอกเจสิก้าอีกว,ว่าเธอจะป้ายความผิดในการลักพาตัวนี้ให้กับ,กบตระกูลโคลิโนเพราะว่าตระกูลโคลิโนนั้นก็มีเป้าหมายคล้ายกับอาเลียเขายังบอกกับเจสิก้าอีกด้วยว่าเราเบเนจิสซิลิตกำลังหลอกใช้เธอซึ่งสิ่งที่อาเลียต้องการคือความกลัวของเจสิกา้าเพราะเธอนั้นแค้นเจสิก้าที่ทําให้เธอนั้นกลายเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ และยังเครียดแค้นที่เจสสิก้านั้นได้หลบหนีความผิดของตัวเองกลับไปยังดาวคาราดานแต่อารีนะครับก็ยังให้โอกาสเจสสิก้าในการช่วยเหลือเหล่าหลานๆของเธอได้ซึ่งเจสสิก้านะครับก็ตกตะลึงเป็นอย่างมากครับเพราะรู้ว่าเลโธนั้นแอบฟังการสนทนาของเธออยู่แต่เลโธนะครับก็มีความแม่นยำด้วยเช่นเดียวกันในท้ายที่สุดครับเลโธก็ได้บอกกับเจสสิก้าไปว่าเธอต้องยอมให้ตัวเองนั้นถูกลักพาตัวโดยอารีตัดภาพมาครับณนวันหนึ่งอารีกําลังสอแนแอมเดอะพีเชอร์ในขณะที่กําลัง ทบบ่านใดนั้นเดอะพีเช์นะครับก็ได้เป่าประกาศว่าเขามีข้อความถึงบางคนเขาพูดประมาณว่าถึงอาเลียฉันขอเตือนการที่เธอนั้นได้เก็บงำความลับของเธอเอาไว้ถ้ากลับว่าเธอได้ขายอนาคตเพื่อแลกกับความว่างเปล่าและเขานะครับยังมีข้อความถึงสติลเกล่าด้วยถึงสติลเกล่าชาวฟีเมนที่เชื่อว่าเขาสามารถเปลี่ยนแปลงพลังของชนเผ่าเป็นพลังของจักรวาลได้การสร้างที่อันตรายที่สุดของทั้งหมดคือจัญญาบันที่เข้มงวดมันจะหันมาหาคุณและขับไล่คุณให้พัดถิ่นถึงเจ้าหญิงอิลูอาน ความอัปยศเป็นสิ่งที่ไม่มีใครลืมได้ฉันขอเตือนเธอแล้วว่าจงรีบหนีไปซะถึงดันแค่นไอเดโฮคุณถูกสอนให้เชื่อว่าความพักดีนั้นสามารถซื้อความพักดีได้แต่แท้จริงแล้วประวัตินั้นขับเคลื่อนด้วยเงินดันแค่นจงใช้แตรของคุณทำในสิ่งที่ควรทำซะอเลงตื่นตระหนกอย่างต่อเนื่องครับเธอรู้ว่าหากวันหนึ่งเธอไม่มีสไปายแล้วเธอจะสูญเสียอำนาจไปเธอเลยตัดสินใจที่จะทำตามแผนของบารอนฮาร์คอนแนนในหัวของเธอนั่นเองครับเธอจะต้องกำจัดภัยคุกคามอย่างเจสสิก้า และทาให้ตระกูลคอรีโนนั้นเสื่อมเสียชื่อเสียงในที่สุดเธอก็บอกดันแค่ไอโาโฮถึงแผนการของเธอครับและบอกเธอว่าเขาเป็นคนเดียวที่เธอนั้นไว้ใจให้ทําแผนนี้ซึ่งดานแคนก็รู้ครับว่ามันจะต้องมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับอาเลียแน่เพราะวิธีนี้มันไม่ใช่วิธีการของตระกูลอารเทดิสมีบางอย่างแปรปอบในทัศนคติของเธอและเขาตระหนักว่าเธอนั้นถูกข้องำโดยสิ่งที่น่ารังเกียจแต่แผนการลอบสังหารเจสิก้าครับก็ถูกขัดขวางทําให้เจสิก้าครับได้ยืนยันความสงสัยของเธอเกี่ยวกับอาเลีย เจสิก้านะครับกำลังเผชิญหน้ากับอาเลียในขณะที่เจสิก้ากำลังจะเพียงพำนะครับเจสิก้าก็ได้รับรู้ท่วงท่าของอาเลียและสีหน้านั้นมันคล้ายคลึงกับศัตรูเก่าของตระกูลอาร์เทดิสอย่างวารดอนวาลาดิเบียฮาคนแน่นเสีเลเกินในขณะเดียวกันครับฟ้าแฝดทั้งสองครับก็กําลังรอการมาถึงของเสือราจาซึ่งขณะนี้กําลังออกล่าเหยื่ออยู่ในตัดภาพมาที่เจสิก้าครับเจสิก้าที่ตอนนี้นะครับกำลังจะเพียงพํำกับอาเลียครับเจสสิก้าได้ส่งข้อความถึงสติลเก่าครับเพื่อบอกให้เธอรู้ว่า อาเลียนั้นถูกสิงและอาเียจะต้องถูกนําตัวไปขึ้นศาลในขณะเดียวกันครับดันแค่นอเดโฮครับก็ได้มาในขณะเดียวกันครับดันแค่นอเดโฮก็ได้มาถึงเจสสิก้าตระหนักดีว่าดันแค่นั้นจะต้องมาลักพาตัวเธอเป็นอย่างแน่นอนแต่แท้จริงแล้วดันแค่นะครับมาเพื่อช่วยเหลือเจสสิก้าครับดันแค่นะครับได้พาเจสสิก้าไปยังเครื่องท็อปเปอร์ดันแค่นบอกกับเจสสิก้าว่ามีหนทางเดียวที่จะหยุดตระกูลอารเทดิสได้ก็คือให้เจสสิก้าครับไปยังดาวซาลูซาซีคันเดิร์บ้านของตระกูลคริโนและสั่งสอง arat, นฟาคัสออนพอ จสิก้าสงสัยแล้วว่าดันแคนแท้จริงแล้วทํางานให้กับอาลียมไม่ใช่เหรอแต่ดันแคนบอกว่าเขาแค่ทําตามคําสั่งของนักเทศณะที่ดาวซาลูซาซีคันเดิฟฟารัตไม่เห็นด้วยกับวิธีการอันโหดเหี้ยมของแม่ของเขาที่จะฆ่าเด็กดูเหมือนเขาจะไม่ได้ตื่นเต้นเลยที่เขานั้นจะได้กลายเป็นจกักรพรรดิในขณะเดียวกันฟ้าแฝดทั้งสองครับก็หนีรอดจากการตามล่าของเสือโคร่งลาจามาได้เลโธนะครับจึงฆ่าพวกมันด้วยมีดที่ซ่อนอยู่ในถุงเท้าแม้ว่า กานิมานะครับจะได้รับบาดเจ็บจากพวกมันเรโทนะครับจึงบอกกับเธอว่าเธอควรกลับไปที่ซีทแท็บและเขาตัดสินใจแล้วว่าเขานั้นจะไปยังจาคูดูทูและเขายังสั่งการนิมาอีกว่าให้บอกทุกคนว่าพี่ชายของเธอนั้นได้เสียชีวิตจากการโจมตีตัดภาพมาที่ฟารัดและแม่ครับพวกเขากาลังคุยกันถึงการมาถึงของเจสสิก้าและพวกเขาก็สงสัยว่าทําไมดันแคนไอเดโฮผู้จงรักภักดีต่อตระ,ะกูลอาร์เิดิสจึงเสนอเธอนั้นมาให้กับพวกเขาในที่สุดเจสสิก้ากับดันแคนนะครับก็ได้มาถึงบ้านของตระกูลโค จิสิก้าตัดสินใจว่าเธอจะอยู่ที่นี่เพื่อสอนฟารัสในวิถีของเบเนเจสิลิธอย่างลับๆกล,ลับมาที่ซีดแท็บครับอาเรียน,นะครับตระหนักว่าเดอะพีเชอร์แท้จริงแล้ว,ลวก็คือพอจริงๆเธอจึงได้สั่งประหารเดอะพีเชอร์นะครับแต่เดอะพีเชอร์นั้นได้หลบหนีออกไปได้ตัดภาพมาที่เลโธครับตอนนี้เขาได้ติดกับดักของฟรีเมนในจาคูดูทูแต่เลโธนะครับได้บอกกับพวกเขาว่าเขาต้องการองค์ความรู้ชาวฟรีเมนนะครับจึงบอกกับเลโธว่าไม่มีใครเข้าใจตัวเขาดีเท่ากับตัวเขาเอง เขานั้นมีความรู้มากมายในความทรงจําของเขาแต่สิ่งที่เขาได้เห็นในะตอนนี้มีแต่ความตายเท่านั้นซึ่งเขานั้นยังไม่ได้ใช้ชีวิตของตัวเองเลยในขณะนั้นเองครับเลโธนครับก็ได้ชนเข้ากับเกอร์นี่อเล็กนะครับซึ่งเจสิกาครับก็น่าจะส่งเกอร์นี่ครับมาหาเลโธเกอร์นี่ครับบอกกับเลโธว่าเลโธจะต้องเข้าสู่การเดินทางแห่งหนอนจากนั้นก็ฉีดยาให้กับเลโธครับเพื่อให้เลโธนั้นเข้าสู่ภาวงตัดภาพไปที่ซีทแท็บครับอารีกําลังพยายามโน้มน้าวการ่มาว่าเธอนั้นควรแต่งงานกับฟารัส แต่การนิมานะครับบอกว่าเธอไม่ยอมรับการมั่นหมายนี้การนิมาขู่ว่าเธอจะฆ่าฟารัสหาเธอต้องใช้เวลาอยู่ตามลําพังกับเขาซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่อารียต้องการนะครับและเห็นได้ชัดครับว่าการนิมาไม่ได้ไว้วางใจอารียเลยในที่สุดครับการนิมานะครับก็ยอมทําตามที่อารียอนั้นสั่งครับเพราะว่าจะเป็นการแสดงให้เห็นว่าเธอนั้นอยากจะล้างแค้นให้กับพี่ชายของเธอที่ตายไปตัดภาพมาที่เลโธครับตอนนี้เลโธนะครับได้เข้าสู่พวังเขาได้รับการดูแลโดยหญิงชาวฟีเมนคนหนึ่งนะครับที่ ให้อาหารเขาในขณะที่เขานั้นกําลังเข้าสู่ผวังจากนั้นนะครับเลโทก็ได้ใช้พลังของตัวเองครับดึงนางนะครับเข้าสู่นิมิตและ่วยจังหวะนี้ครับหนีไปเขานั้นได้ขี่นอนตัวหนึ่งออกไปในทะเลทรายในที่สุดนะครับเหล่าแซนทรอปนะครับก็ได้คืบคานเข้าไปในผิวหนังของเขาเขาจึงได้รับการเรียนรู้ที่จะควบคุมหนอนด้วยเหตุน,นี้เองครับเขาจึงสามารถวิ่งได้เร็วกว่าคนอื่นผิดปกติเขากําลังผ่านการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเขารู้สึกได้ว่าเขาดัานห่างไกลาจากความเป็นมนุษย์เข้าไปทุกทีเขาก็ได้กืนสไปไปจํานวนมากในระหว่างทางผิวิวนงของเขาเาร่่มไมไใช ทั้งแซนท็อปแล้วก็ไม่ใช่ทางมนุษย์อีกต่อไปเขาได้ตามเส้นทางของพอนะครับที่หลบหนีไปในทะเลทรายจากการตามล่าของอารียอจากนั้นเขาก็ได้เจอกับพอนะครับในร่างเดอะพีเชอร์จริงๆนอกจากนี้ครับเลโธทนะครับยังได้รับความสามารถในการควบคุมหนอนทรายตัดภาพมาที่ซีดแท็บครับตอนนี้เจสสิก้าดันแคนฟารัตทุกคนนะครับได้มารวมตัวกันที่ซีดแท็บแล้วและเพื่อให้สตีลเก่านะครับยอมเข้าร่วมกับชาวฟรีเมนที่ต่อต้านการปกครองของอารียอดันแคนนะครับได้ฆ่าจาวิตชูรักของอารียอ บนพื้นที่เป็นกลางของซีทแท็บนะครับซึ่งนี่เป็นการผิดกฎต้องห้ามก็หากใครนึกไม่ออกครับก็ให้นึกถึงจอห์นวิกภาค2ครับที่มันได้ฆ่าคนนะครับในพื้นที่สาธารณะของคอนติเนนเัลนั่นเองทาให้อ่าจอห์นวิกครับจะต้องตายซึ่งนี่ก็เหมือนกันครับสตีลเกานะครับจึงไม่มีทางเลยครับเขาจึงได้แทงดันแค่นอ idaho จนตายและนี่ก็เป็นการตายครั้งที่2อนะครับของดันแค่นและตอนนี้ครับการตายของดันแค่นนะครับทำให้ชาวฟีเมนนะครับลุกขึ้นต่อต้านอารีอย่างโดยตรง และตอนนี้ครับพอในฐานะนักเทศก็ได้มาด้วยเช่นเดียวกันนักเทศนะครับได้พูดจาดูหมิ่นอาเลียนที่สาธารณะทําให้ฝูงชนนะครับที่ยังศรัทธ,ธาอาเลียนนั้นรับไม่ได้ครับได,ได้เข้ามาแทงนักเทศนั้นจนตายอันนี้ก็เป็นการปิดฉากของพออาเทดิสโดยอย่างสมบูรณ์เลยครับต่อมาเลโธนะครับได้ทางเลือกแก่อาเลียว่าเธอจะยอมขึ้นศาลหรือจะยอมฆ่าตัวตายซึ่งตอนนี้นะครับอาเลียนได้สูญเสียแหล่งน้ําของเธอไปจนหมดแล้วเพราะว่าเลโธกับพอนั้นได้ร่วมมือกันทําลายมัน แต่ถ้าว่าตอนนี้ครับอารียก็สามารถต่อต้านการข้องามของบารอนฮาคอนเน่นแนแล้วเธอจึงเลือกที่จะฆ่าตัวตายต่อหน้าเจสิก้าและเหล่าฝาแฝดหลังจากที่เลโธนะครับเอาชนะอารียนะครับคุณอาของตัวเองได้นี่แล้วก็ได้สถาปนานตัวเองนะครับขึ้นของราชร่วมกับกามินาน้องสาวของเขานั่นเองเลโธนะครับได้พูดถึงการรับช่วงต่อโปรแกรมการพ่อพันธุ์ของเบเนเจสซิลิธและสารต่อวิถีทางที่แท้จริงของตระกูลอารเทดิสร่วมกับการนิมาซึ่งเลโธนะครับได้ จดทะเบียนสมรสนะครับกับกาเมนาถูกต้องตามกฎหมายเลยนะเพื่อที่จะกระชับอํานาจนั่นเองครับซึ่งตอนนี้นะครับเลโทนะครับก็ได้เป็นสามีถูกต้องตามกฎหมายกับกาเมนานะแต่ว่าเลโทนะครับให้กาเมนานะครับน้องสาวเขานี่ได้เป็นคู่ครองนะครับผลิตทายาทร่วมกับฟารัดฟารัสก็คือลูกชายของเจ้าหญิงเวิเซียน้องสาวของเจ้าหญิง อิลูลานั่นเองครับซึ่งเลโทนะครับก็ขอให้กามินากับฟารัสครับร่วมกันผลิตทายาทด้วยกันนั่นเองโดยที่ทายาทที่เกิดมาจากทั้งสองคนนะครับจะต้องใช้นามสกุลอารเทรดิสเท่านั้นนะอ่าและหลังจากนั้นนะครับเลโทนะครับก็ได้ทําการขึ้นปกครองจักรวาลนะครับโดยที่คราวนี้ครับพี่แกได้กองทัพซาดูคามาครอบครองเลยนะเพราะว่าฟารัสนะครับมอบกองทัพซาดูคาของเขาครับให้กับเลโทนั่นเองซึ่งตอนนี้เลโทก็ได้คุมทั้งกองทัพฟีเมนและกองทัพซาดูคาเลยนะ และเลโธนะครับยังได้สร้างโกล่าอันใหม่ขึ้นมาก็คือดันแค่นไอดาโฮคนใหม่ที่กลับมาเป็นคนที่3แล้วนะครับซึ่งไอคนก่อนหน้าที่มีชื่อว่าเฮดนี่ที่ได้ตายในภาคก่อนหน้านะครับก็ตายไปนะครับซึ่งคราวนี้พี่แกกลับมาใหม่เว้ยกลับมาเป็นครั้งที่3แล้วโ,โนหโคตรน่สาสงสารเลยตัวนี้นี่จะต,ตายก็ตายไม่สนิทสักทีนะซึ่งเลโธนะครับก็ได้มอบกองทัพฟีเมลและกองทัพซาดูคานะครับให้ดันแคนไอดาโฮนะครับเป็นผู้ประชาการนั่นเอง 3,500ปีหลังจากเหตุการณ์ในภาคที่แล้วเลโธได้ทำการขยายจักรวาลและให้ปกครองภายใต้กฎของเลโธซึ่งเรโธนั้นเป็นจักรพรรดิท,ที่ค่อนข้างที่จะเป็นทรราชและโหดเทียมเลยได้มีกลุ่มกบฏก่อตัวขึ้นเพื่อที่จะหยุดยั้งเขาที่นำโดยซิโอนาอารเทดิสลูกสาวของโมนิโออารเทดิสคนสนิทของเลโธซึ่งอันที่จริงกลุ่มที่ต่อต้านเลโธนะครับมันก็ไม่ได้มีแค่กลุ่มของซิโอนาอารเทดิสเท่านั้นนะซึ่งฉากเริ่มต้นนะครับของนิยายเรื่องนี้นี่ จะเล่าถึงใครบางคนครับที่มีนามว่าฮาบิเบเนโตซึ่งเธอนะครับก็กำลังเล่าวรารสาร The Sto l o n Journal ที่ถูกเขียนขึ้นโดยจกักรพรรดิเลโธตลอด3,500ปีของเขาบันทึกนี้นั้นก็จะเป็นม้วนบันทึกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และการเดินทางของเขาซึ่งในภายหลังนั้นได้รับการถอดความหมายให้เข้ากับยุคสมัยโดยเหล่า The s p a c i n g g u ก l d กิวนะครับยังได้ค้นพบบันทึกปากเปล่าซึ่ง ทำมาจากน้ําเสียงของมอดีพ่อของเขาซึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นในนวัตนิยาย God Emperor of Dune นีครับจะเป็นเรื่องราวที่ทางฮาบิเบเนโตนะครับได้ทำการเล่าเรื่องนะก็คือเล่าเรื่องจากวอลาร The s t o ส e n ร o u r n a l อ่ะให้เราฟังกลายเป็นนิยาย God Emperor of Dune นั่นเองครับเพราะฉะนั้นก็เรื่องราวที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่เล่าโดยฮาบิเบเนโตนะ เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อในรัชสมัยของจักรพรรดิเลโธได้มีชาวฟีเมน3คนได้วิ่งหนีเอาชีวิตรอดจากป่าต้องห้ามบนที่ราบสูงแห่งหนึ่งในดาวาร拉ากิสพวกเขากำลังหนีการตามล่าของหมาป่าดีวูฟสัตว์พิทักษ์ส่วนตัวของเลโธในที่สุดชายคนหนึ่งก็ไม่รอดจากการโจมตีของหมาป่าและต่อมาชายอีกคนก็พบกับชะตากรรมเดียวกันแต่ก็มีอีกคนที่สามารถรอดจากการโจมตีนี้ได้เธอคนนั้นคือซิโอนาอารเทดิส ผู้นำกลุ่มกบฏต่อต้านเลโธเธอยังได้ถือหีพอที่ถูกปิดผนึกไว้ซึ่งก็ได้มี9คนที่เสียสละชีวิตไปเพื่อให้เธอนั้นรอดจากป่านี้ซึ่งเป้าหมายของคนกลุ่มนี้ก็คือให้วัตถุปิดผนึกนี้ทำลายจากักรพรรดิเผด็จการอย่างเลโธซึ่งในหีบนั้นประกอบด้วยแผนผังป้อมปราก,การและวัตถุลึกลับที่เป็นปริศนาบนดาวาราคิสที่ปกครองโดยเลโธณนะตอนนี้ไม่มีหนอนสายที่จะเป็นแหล่งผลิตสไปซ์อีกต่อไปตอนนี้สไปซ์แห่งเดียว ถูกจัดขึ้นในคลังของเดอะกิวและคลังของเบเนจสลิปโดยที่ซิโอนาวางแผนที่จะทําลายมันให้หมดก่อนที่เธอนั้นจะยอมจำนวนต่อเลโธซึ่งเลโธเขาได้เริ่มเขียนบันทึกในช่วงปีแรกๆของการปกครองเลโธเขียนไว้ในบันทึกว่าวันหนึ่งเขาได้รับรู้ว่าผิวหนังของเขาจะต้อง แปลเปลี่ยนเป็นหนอนอย่างแน่นอนขาของเขาเมื่อเวลาผ่านไปเริ่มแปลสภาพเป็นครีบหนัก5ตอนโดยที่การเคลื่อนไหวของเขานั้นจะเคลื่อนไหวได้ก็ต่อเมื่อต้องอาศัยเครื่องเกวียนช่วยลากซึ่งเลโทนั้นก็รู้เรื่องซีโอนาว่าเกิดอะไรขึ้นที่ป่าต้องห้ามแท้จริงแล้วเลโทก็ชื่นชอบในตัวซีโอนาด้วยเช่นเดียวกันซึ่งพ่อของซีโอนานั้นคือโมนิโอหัวหน้าผู้ช่วยของเลโทและเนื่องจากว่าดันแค่นาเดโฮมีความหมายต่อเลโทเป็นอย่างมากเขาจึงให้พวกเทลาซูทำดันแค่นโกล่าเวอร์ช่่นใหม ที่ดีกว่าเวอร์ชั่นก่อนขึ้นมาซึ่งเลโทนั้นได้มอบหมายให้ดันแคนเวอร์ชั่นใหม่นี้เป็นหัวหน้าทีมคุ้มกันส่วนพระองค์เลโทมีสต็อกสไป์มากมายด้วยเหตุน,นี้ทําใ้้เขานั้นเป็นพันธรรมิตรที่ดีกับเดอะกิลที่กําลังกลัวว่าสักวันหนึ่งสไป์จะหมดไปและเลโทยังเป็นตัวเชื่อมกับนอนซายอีกด้วยดันแคนไอเดาโฮได้เข้ามาเพื่อหาหรือกับเลโธเรื่องซีโอนา ที่หนีไปเพร้อกับของบางอย่างและเราก็จะได้รู้ว่าของ2ชิ้นที่ถูกปิดผนึกนั้นแท้จริงแล้วคือสำเนาว,วารสาร The Stolen Journal ของเลโธซึ่งเธอนั้นได้ขโมยไปในขณะที่เลโธกำลังหลับในขณะที่เขากำลังฟังการบรรยายสรุปจากดันแค่นนั้นเองเลโธก็รู้ได้ในทันทีว่าดันแค่นนั้นได้ซ่อนปืนลำแสงเอาไว้ดันแค่นจึงได้ทำการชักปืนลำแสงชี้ไปบนหน้าของเลโธ แต่เลโธก็สามารถชวยจังหวะพลิกเกวียนและฆ่าดันแค้นได้แต่สิ่งสุดท้ายที่ดันแค้นพูดก่อนที่เขาจะจากไปนั่นก็คือชื่อของซิโอนาและดันแค้นที่เลโธเพิ่งฆ่าไปนี้เป็นดันแค้นคนที่19ในสาร,ระบบแล้วเลโธได้บอกกับมมนิโอในภายหลังว่าคนของเดอะกิลได้เตือนเขาเกี่ยวกับเรื่องปืนที่ดันแค้นจัดเตรียมมาใช้กับเขาเขาจึงสั่งให้มูนิโอแจกจ่ายสปายให้คนของเดอะกิลเป็นกรณีพิเศษต่อมาเราจะได้ทําความรู้จักกับสายลับสองหน้านามว่านาราซึ่งเธอนั้นเป็นสายลับผู้ซื่อสัตย์คนหนึ่ ในขณะเดียวกันเธอก็เป็นมิตรที่ดีกับซิโอนาเธอยังได้แบ่งปันเรื่องราวของเลโธให้กับเซโอนาฟังด้วยซึ่งหลังจากที่ซซโอนาหลบหนีมาได้เธอก็ได้แสดงสำเนาว,วารสารให้แก่นาราได้เห็นซึ่งเห็นได้ชัดเลยว่าซซโอนานั้นไว้ใจนาราเป็นอย่างมากซึ่งภายในกล่องประกอบด้วยข้อความที่เขียนโดยเลโธและเส้นผมของการิมาและยังมีดอกดาวเรืองซึ่งครั้งหนึ่งการิมาเคยมอบให้เลโธพร้อมด้วยข้อความที่เลโธเล่าถึงการตายของการิมา นี่แสดงเห็นว่าเลโธนั้นมีอารมณ์อ่อนไหวและการมีอารมณ์นั้นเท่ากับเขานั้นมีจุดอ่อนตัดภาพมาที่โมนิโอกับเลโธที่พวกเขากําลังสนทนากันเรื่องเกี่ยวกับซิโอนาโมนิโอตั้งข้อสังเกตว่าเลโธรู้แล้วใช่ไหมว่าซิโอนานั้นจะทําอย่างนี้ต่อมาพวกเขาก็กําลังมองการสร้างดันแค่นคนใหม่ โดยทั่วไปแล้วโกล่าจะไม่สามารถฟื้นความทรงจําได้แต่ดันแค่นคนใหม่นี้เมื่อฟื้นขึ้นมากับพบว่าเขานั้นมีความทรงจําของตัวเขาเองอีกหลายคนตลอด3,500ปีเขายังจํากันนิมาและยังจําได้ว่าเลโธนั้นได้กลายเป็นหนอนได้สามารถจําความตายของตัวเองได้อย่างไรก็ตามเลโธไม่ต้องการให้ดันแค่นนั้นฝึกฝนแบบมนเทสอีกต่อไปซึ่งการฝึกฝนแบบมนเทสนะครับก็คือการฝึกฝนให้มนุษย์นั้นทดแทนเครื่องจักรนั่นเองครับตอนนี้ซีโอน่าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มกบฏท,ที่ต้องการที่จะกำจัดเลโธแต่เลโธ และพ่อของเธอรู้เรื่องการเคลื่อนไหวของเธออยู่ตลอดเพราะพวกเขานั้นมักจะสอดส่องเธออยู่เสมอต่อมาได้มีการประชุมใหญ่ของกลุ่มกบฏซีโอนาได้เข้าพบกับอดีตเอกราชทูตดาวอิชเชียนผู้ซึ่งถูกเนรเทศจากดาวอลาคิสเพราะปืนที่ดันแค่ไอดาโฮใช้ในการลอบสังหารเลโทนั้นมีความเกี่ยวข้องกับชาวอิเชียนซึ่งชาวอิเชียนนะครับเป็นชาวดาวที่ถูกยกย่องในเรื่องการประดิษฐ์เทคโนโลยีนั่นเองครับ เขาบอกซโอนาว่าเลโธรู้เรื่องข้อตกลงระหว่างชาวอิเเชียนกับเดอะกิลที่พยายามสร้างเครื่องจักรที่จะมาแทนนักเดินทางข้ามจัก,กรวาลที่ต้องพึ่งพาสไป์แต่ซีโอนาก็ไม่ไว้ใจชาวอิเเชียนด้วยเช่นเดียวกันแต่เธอก็ยังให้สำเนาบันทึกของเลโธแก่เขาและขอให้เขานั้นช่วยถอดรหัสชาวอิเเชียนจึงให้ข้อมูลกับซีโอนาว่าเลโธต้องการที่จะขยายรถเข็นของเขาซึ่งก็แปลว่าร่างกายของเขานั้นจะต้องยาวขึ้นตัดภาพมาที่โมนิโอกับเลโธที่กำลังคุยกันถึงเรื่องซีโอนา โมนิโอพยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะปกป้องซิโอนาโดยอ้อนวอนกับเลโธว่าเธอนั้นเป็นลูกสาวคนเดียวของเขาแต่เลโธก็มีแผนการอื่นสลับซิโอนาแล้วคือเขาต้องการให้เธอนั้นผสมพันธุ์กับดันแค่นไอเดโฮและเขายังต้องการให้เธอเข้ารับการทดสอบเส้นทางสีทองแต่โมนิโอนั้นไม่เห็นด้วยเลโธจึงย้ำเตือนว่า นี่ถือเป็นภาระหน้าที่ของคนจากตระกูลอารเทดิสต่อมาพวกเราจะได้รู้ว่าในปีที่2,116แห่งรัชสมัยได้มีเบเนเจซิลิต9คนที่เป็นนักประวัติศาสตร์ได้หายตัวไปในป้อมปราการของเลโธเลโธนะครับก็ได้จับพวกเธอเผาบนกองไฟเพราะกับงานของพวกเธอเลโธอ้างว่าพวกเขานั้นโกหกและสร้างบัญชีเท,ท็จและการกระทํานี้มีไว้เพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้ใครก็ตามที่คิดําเช่นเดียวกันด้วยเหตุน,นี้ทําให้เบเนจิลิ ไม่สามารถเป็นพันธมิตรกับ The Fish สป e เกอรซึ่งเดอะฟิชสป e เกอรนะครับก็คือกองทัพหญิงล้วนของเลโธนะครับโดยเหล่าเดอะฟิชสป e เกอรนั้นนับถือศาสนาเลโธต่อมาหนึ่งในสาทุกคนพระมานดานในยุคนี้ได้มีทฤษฎีว่าเลโธทกำลังสร้างอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่จึงต้องพึ่งพาสไปเป็นจำนวนมากซึ่งเขาอาจจะไปได้ไกลกว่าที่พวกเธอมินิมิตถึงได้ แต่ผู้เธอตั้งข้อสังเกตว่าเรโทรที่ร่างกายเปลี่ยนแปลงเป็นหนอนนี้อาจจะทําให้เขานั้นกลัวน้ําซึ่งก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่ามันเป็นเรื่องจริงแต่ว่าก็ได้มีรายงานว่าเรโตนั้นได้สั่งให้ชาวฟีเมนฆ่าหนอนตัวเล็กเพื่อให้มันปล่อยสารกระตุ้นเพื่อกระตุ้นการผสมพันธ์หมู่ของพวกหนอนเองและยังมีหลักฐานอีกมากมายสาหรับความเชื่อที่ว่าเรโตได้เพิ่มการเฝ้าระวังชาวอิเชียนที่อาจจะเป็นเพราะว่าโครงการระหว่างเดอะกิลกับชาวอิเชียนซึ่งถ้าหากโครงการนั้นสำเร็จแล้วก็มันจะเป็นการลดการยึดครองอาณาจักรของเขาลง ตัดภาพมาที่นาราซึ่งเราก็จะได้รู้ว่านาราเองก็เป็นเดอะฟิชสปิเกอร์ด้วยเช่นเดียวกันนารามีค่าสาบเลโทในหลายๆด้านเธอเป็นผู้ช่วยที่มีประโยชน์ที่สุดเท่าที่เขาเคยมีเขาให้เธอนั้นบูชาเขาอย่างกับพระเจ้า และเธอก็ยอมปฏิบัติตามโดยไม่มีข้อโต้แย้งแม้แต่น้อยแม้บางครั้งเลโธนั้นมักจะเล่นตลกกับศรัทธาของเธอซึ่งตอนนี้นั้นนารามีมีดคิสไนฟ์ที่มอบให้โดยเลโธซึ่งความเป็นจริงแล้วมันได้รับการสงวนไว้ในซีธทาบาซึ่งครั้งหนึ่งมีดนี้เคยเป็นของหนึ่งในภรรยาของสติลเกลนาราถูกเรียกมาโดยเลโธเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับซิโอนาว่าซิโอนานั้นพร้อมสลับการทดสอบเส้นทางสีทองหรือไม่ซึ่งนาราเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าซิโอนาสามารถทำได้ไหม แต่ซิโอนานั้นแข็งแกร่งเป็นอย่างมากเธอเป็นคนเดียวที่รอดจากการตามล่าของเหล่าหมาป่าได้แต่บางทีการทดสอบเองก็มีความเสี่ยงด้วยเช่นเดียวกันนาราจึงถามกับเลโธว่าซิโอนาบอกว่ามีการกักตุนสไปต้ป้อมปราการจริงหรือเปล่าเลโธจึงตอบกลับว่าการกักตุนนั้นคือการปกป้องเพราะว่ามีคนจ้องที่จะขโมยมันเลโธยืนยันคำพูดนี้หากมีความพยายามใดๆที่จะขโมยสไปจะทำให้อาณาจักรแตกเป็นสิ่งเสี่ยง หลังจากคุยกับนาลาแล้วเรโทรก็ตัดสินใจว่าเซียลนาพร้อมแล้วแล้วดันแค่นไอเดโฮก็เริ่มชินกับร่างโกล่าใหม่แต่เมื่อดันแค่นได้เจอเข้ากับกองกำลัง The f ฟ s h สป e a k e r ครั้งแรกเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าทำไมเรโตจึงต้องการกองทับหญิงล้วนและในที่สุดเรโตก็ได้พบก,กับโกล่าตัวใหม่ของเขาเรโทรได้ทำการตอบข้อสงสัยบางประการของดันแค่นดันแค่นแท้จริงแล้วเป็นคนที่จงรักภักดีต่อตระกูลอาร์เทดิสอย่างแรงกล้าโดยเฉพาะกับพอ ซึ่งในระหว่างการสนทนาของพวกเขานั่นเองเลโทก็ใช้เสียงและความทรงจําของพอเพื่อพูดคุยกับดันแค่นในบางครั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งอันที่จริงในบางครั้งเลโทก็ยังใช้เสียงของเจสิก้าด้วยและเลโทสามารถใช้เสียงของบรรพบุรุษของเขาได้ทั้งหมดและยังได้รับความทรงจําทั้งหมดของพวกเขาอีกด้วยซึ่งดันแค่นก็ไม่สบายใจเลยที่เลโทใช้เสียงของพอพ่อของเขา เลโธและดันแค่นจึงปีนเข้าไปที่ซีทแท็บด้วยกันดันแค่นเลยถามเลโธว่าทําไมเขาถึงได้ยินเสียงของพ่อของเขาเลโธจึงตอบว่าแท้จริงแล้วนั้นเขานั้นคือพอและบรรพบุรุษทุกคนอยู่ในตัวเขาคนเดียวต่อมาจะเป็นการสนทนาตามลาพังกันร,ระหว่างดันแค่นและโมนิโอโมนิโอตอบคาถามดันแค่นที่ว่าทําไมเลโธต้องการกองทัพหญิงล้วนเพราะว่าจะได้เข้าถึงฐานเสียงของประชาชนได้ง่ายเพราะว่ากองทัพชายล้วนนั้นมักจะไม่สนใจประชาชนและมีโอกาสที่กองทัพชายล้วนนั้น จะเกิดอาการลักร่วมเพศกันเองขึ้นมามนิโอยังบอกดันแค่นว่าเขาก็เป็นอาเทดิสด้วยเช่นเดียวกันเขาเกิดมาจากผลิตภัณฑ์จากโครงการพ่อพันธุ์ของเลโธมนิโอสืบเชื้อสายมาจากการผสมพันธุ์ของกานิมาน้องสาวของเลโธกับฮาร์บอออาดาต่อมาเบเนจสซิลิได้มาถึงดาวอลาคิสเพื่อร่วมงานเทศกาลแต่เมื่อพวกเธอมาถึงพวกเธอต้องเผชิญหน้ากับความตึงเครียดพวกเธอนั้นได้รับห้องที่สกรปรก ที่อยู่ห่างจากงานเทศกาลและพวกเขาก็ถูกปฏิเสธสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการสื่อสารต่อมาได้มีผู้ส่งสารสาวได้มาแจ้งกับสาธุคุณพมานดาว่าเธอนั้นได้ถูกส่งมาจากสถานทูตชาวอิกเชียนมาให้กล่าวคำทักทายสาธุคุณพมานดาโดยคนที่ส่งเธอมานั้นมีชื่อว่าออตวิเยตซึ่งเขานั้นเป็นเบเนเทลาซูที่มีความสามารถในการเปลี่ยนหน้าต่อจากนั้นผู้ส่งสาร ก็เข้าสู่ผวังเพื่อที่จะได้ถ่ายทอดข้อความไปยังสาธคุณพะุะพมานดาข้อความนั้นบอกไว้ว่าคืนนี้เขาจะกำจัดเลโธก่อนที่เขานั้นจะเดินทางมาถึงเมืองอ่อนและภาพก็ตัดมาณนะที่ไหนสักแห่งใกล้แม่น้ำไอดาโฮระหว่างเดินทางไปยังเมืองอ่อนเลโธถามโมนิโอว่าตระกูลโคลิโนได้ทําการติดสินบ,บนเขาหรือไม่โมนิโอจึงตอบว่าใช่จากนั้นเลโธก็บอกว่าการทดสอบครั้งแรกของดันแคนไอดาโฮคือฆ่าคนของตระกูลโคลิโนแต่เลโธก็ไม่ได้บอกว่าเป็น ตะกูโคลิโนโคนไหนและหลังจากนั้นเลโทก็บอกว่าสักวันหนึ่งเขาจะกลับไปยังผืนทรายและเขาจะสามารถผลิตสไป์ได้และยังจะสามารถเป็นสิ่งที่เหนือยิ่งกว่าได้และอีก300ปีข้างหน้านอนก็จะเต็มผืนทรายอีกครั้งแหล่งน้ําก็จะสลายไปจากราคิสและผืนทรายก็จะปกคลุมดาวดวงนี้อีกครั้งและโมนิโอก็สัมผัสได้ว่ามีอะไรบางอย่างที่อันตรายภายในจิตใจของเลโตตอนแรกโมนิโอกลับคิดว่าหรือเพราะเลโทอยู่ใกล้แหล่งน้ํา จึงเกิดมีความคิดแปลกๆขึ้นมาแต่โมนิโอยังสามารถเห็นสัจชาตยานของหนอนที่เติบโตขึ้นภายในจิตใจของเลโธได้อีกด้วยเขารู้สึกอีกว่าตอนนี้ทุกคนตกอยู่ในอันตรายโมนิโอถามเลโธว่าเขาสามารถนำเซียโอนากลับไปที่ป้อมปราก,การได้หรือไม่เขาต้องการให้เธอแยกตัวออกจากกลุ่มกระบฏของเธอและในขณะที่พวกเขากําลังเข้าใกล้สะพานข้ามแม่น้าไอดาโฮนี่เองเลโธก็ถูกโจมตีโดยกลุ่มนักฆ่าพันหน้าที่ได้เปลี่ยนหน้าตาเป็นชาวฟรีเมนแต่แผนรอบสังหารนี้ก็ล้มเหลว ด้วยเพราะกองทัพหญิงล้วนของเลโธสามารถจัดการพวกมันได้หมดเลโธจึงบอกกับโมนิโอว่าเขาจะต้องสอนวิธีการตรวจจับนักฆ่าพันหน้าให้กับโมนิโอสิแล้วโมนิโอจึงถามกับเลโธไปว่าเขารู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าจะมีนักฆ่าพันหน้ามาลอบสังหารเลโธจึงบอกว่าเขานั้นไม่ได้สนใจคนพวกนี้มานานแล้วหลังจากการโจมตีเลโธได้รับข่าวว่าเบเนจิสซิลิทได้ส่งคําเตือนมายังพวกเขาแล้วแต่การเตือนนั้นล่าช้าเพราะผู้กองของกลุ่มเดอะฟิชบิกเกอร์ ไม่เชื่อคำเตือนเหล่านั้นเลโธไม่ต้องการที่จะแพ่งพ่ายการโจมตีครั้งนี้แต่เขาจะสั่งให้เคียนตีเอกข้าราชทูตเทลาซูและในประเทศเขาออกไปโดยไม่มีข้อตัวแยง้งเขารู้สึกว่าสิ่งนี้จะทําให้เกิดความกลัวเมื่อข่าวลือเริ่มแพร่กระจายจากนั้นเลโธก็บอกให้มนิโอส่งข้อความถึงซิโอนาลูกสาวของเขาซึ่งข้อความนั้นบอกว่ามีพลังบางอย่างในตัวเธอที่จะทําให้ฉันจําสิ่งที่เป็นมนุษย์และความรักได้แต่มนิโอก็ไม่เข้าใจความหมายที่เลโธนั้นพยายามจะสื่อ ต่อมาเราจะได้เห็นตอนหนึ่งของวาราสาร The Stolen of ออฟเจ a l ที่ถูกขโมยมาตอนหนึ่งว่าเลโทนั้นเกียดตอนที่ร่างกายของเขาค่อยๆเปลี่ยนเป็นนอนและโมนิโอเองก็รู้เรื่องนี้เขาจําเป็นที่จะต้องหลีกเลี่ยงน้ําหาปราศจากสรายนอนก็จะไม่เติบโตและเขาคือความหวังเดียวของพวกมันซึ่งในช่วงหนึ่งเราจะได้รู้ว่าเลโทนั้นไม่ได้เสพสไปอีกเลย เพราะร่างกายของเขานั้นจะจัดหาสไปได้เองตัดภาพมาที่งานเทศกาลในเมืองอ่อนพวกหรือฟิชสปิเกอร์กำลังสวดมนต์ซิยานุกเลโธจึงบอกกับโมนิโอว่าบทสวดซิยานุกที่พวกเธอกําลังสวดน,นี้คือบทสวดที่ใช้บูชาเขาและเราก็จะได้รู้ว่าแท้จริงแล้วนี่คืองานเทศกาลเพื่อที่จะเฉลิมฉลองจกักรพรรดิเลโธต่อมาเลโธได้พบกับเอกเอกเอักรรา,าชทูตชาวอิเชียนคนใหม่ซึ่งเป็นหญิงสาวมีชื่อว่า ฮาวีโนรีดูเหมือนว่าเธอจะถูกส่งมาเพื่อสะกดจิตเลโธและค้นหาจุดอ่อนของเขาเธอได้เล่าปูมหลังของเธอให้กับเลโธฟังว่าเธอเกิดที่ดาวอีกเธอไม่เคยรู้จักพ่อแม่ของเธอเลยและเธอก็ถูกฝึกมาโดยเบเนเจสริทเลโธจึงบอกกับเธอว่าเธอควรเป็นตัวของตัวเองไม่ใช่อยู่ภายใต้การควบคุมและเขายังบอกอีกว่าเธอจะเป็นชาวอิเชียนเพียงคนเดียวที่ได้เข้าออกสถานที่นี้โดยเลโธนั้นจะไม่ต้อนรับชาวอิเชียนคนอื่นเลยต่อมาทั้งสองคนก็เหมือนจะ มีโมเมนต์อ่อนโยนซึ่งกันและกันนะครับฮาวีร้องไห้กับการสูญเสียความเป็นมนุษย์ของเลโธเขาจึงบอกกับเธอว่าพวกเขาต้องการที่จะดำลงอยู่เขาจึงจำเป็นที่จะต้องทำอย่างนี้เธอรู้ตัวดีว่านี่เป็นการพูดจี้ใจดำเลโธเสียแล้วเธอเลยขอตัวจากไปเงียบๆแต่เลโธก็เห็นว่าฮาวีเองก็ทรมานเช่นเดียวกันจากนั้นเขาก็นึกถึงชาวอีเเชียนที่สำหรับเขาแล้วพวกเขาไม่ใช่นักประดิษฐ์เทคโนโลยีแต่เป็นอาชญากรแห่งวิทยาศาสตร์ในอาณาจักรของเขาแม้ว่าตัวเขาเองจะได้รับประโยชน์อย่างมาก จากงานประดิษฐ์ของชาวอิกเชียนแต่พวกชาวอิกเชียนเองก็ซ่อนห้องทดลองและโรงงานรับนอกขอบเขตของจกักรวรรดิและเลโทยังคิดอีกว่าเครื่องที่ชาวอิกเชียนสร้างขึ้นมาใหม่นี้ใช้งานได้จริงและเดอะกิวจะสูญเสียการผูกขาบการเดินทางข้ามจากกักรวารต่อมาเดอะฟิชสปิเกอร์ได้นำดูโรนูเนปีเออักขราชทูตเทลสูเข้ามาและเลโธกล่าวหาเขาว่าเขานั้นดูหมิ่นศาสนาในการเผยแพร่ข่าวลือ เกี่ยวกับนิสัยที่น่ารังเกียจของเลโธท,ที่ว่าเขานั้นไม่มีอารมณ์ทางเพศเลโธก็ไม่ได้กล่าวถึงการโจมตีของเหล่านักฆ่าพันหน้าเมื่อที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้เลยแต่เขากับเคี่ยนเอกอาคชราชทูตนาการลานแต่เมื่อเห็นนาราทําการเคี่ยนแล้วท่าทีของเลโธก็อ่อนลงเพราะเขารู้ว่าการเคี่ยนของนาราน,นั้นอาจจะฆาทูตคนนี้ก็เป็นได้เขาเลยสั่งให้ลดจํานวนการเคี่ยนลงจาก50ทีเป็น20ทีต่อมาโมนิโอบอกเลโธว่า ดันแค่นได้พบกับฮาวีแล้วและพบว่าเธอนั้นมีสเสน่ห์เลโธเลยสั่งให้มนิโอป้องกันไม่ให้ดันแค่นและฮาวีพบกันอีกต่อมาเลโธได้มาที่สภาพ,าพร้อมกับเบเดเจสซริซึ่งเลโธได้ใช้น้ำเสียงของเจสสิก้าย่าของเขาในการสนทนากับพวกเบเดเจสซริซึ่งพวกนางนั้นก็ไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่ ซึ่งพวกเบเนเจสซิลิปนะครับได้แสดงความไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับวิธีการลงโทษทูตเทลาสูซึ่งพวกเธอนั้นก็ยังมีการผลักดันให้ทั้งสองฝ่ายนั้นร่วมมือกันแต่เลโธก็บอกไปว่า <c oughs> เหตุที่พวกเหล่านั้นไม่สามารถร่วมมือกันได้เพราะพวกเหล่านั้นเหมือนกันจนเกินไปและมันจะนําไปสู่ความเสื่อมโทรมและเขายังไม่พบว่าความร่วมมือกับพวกเทลาสูนั้นจะมีค่าสลับตัวเขาเองและเลโธ ยังบอกอีกว่าพวกเทราูนั้นไม่สนใจอะไรเลยนอกจากสไปสาธุคุณพระมานดาจึงถามกับเลโธไ้ว่าการที่หนอนตายจะทําให้เกิดสไปนั้นจริงหรือไม่เลโธจึงตอบว่านั่นเป็นความเชื่อที่ผิดหากยังมีทรายบนดาวอาราคิสอยู่มันก็สามารถสร้างหนอนขึ้นมาใหม่ได้ต่อมาสาธุคุณพระมานดาจึงบอกกับเลโธว่ากําลังมีสิ่งที่น่ารังเกียจใหม่ปรากฏตัวขึ้นซึ่งเลโธก็ตอบว่ามันอาจจะเป็น ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่ชาวอิกเชียนนนั้นกำลังสร้างและเลโธยังคิดอีกว่า AI ที่พวกอิกเชียนกำลังสร้างนี้จะเกิดมีสติสัมปชัญญะขึ้นมาต่อมาในขณะที่เลโธกำลังฟังสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านความปลอดภัยกับดันแค่นเลโธก็สามารถอ่านความคิดภายในของดันแค่นได้ซึ่งดันแค่นคิดว่าเขานั้นได้เข้ามายังตระกูลอารเทดิสได้ก็เพราะความเมตตาของนายุกเลโธท,ท,ที่ปฏิบตัติต่อเขาเหมือนกับลูกชายแต่เลโธคนที่อยู่ตรงหน้าเขานี้ดันไม่ใช่เขาจากนั้นเลโธก็รู้สึกเสียใจกับเส้นทางที่เขาเลือก การปรากฏตัวของฮาวีทาให้ดันแคนค่อนข้างสันคอรและชาวอีกเชียนคงจะรู้ว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเขารู้ว่าเหตุใดฮาวีโนรี no Lee, จึงถูกส่งมาหาเขาในตอนนี้และพวกเขาได้ค้นพบความลับของเลโทแล้วฮาวี Harvey เป็นเครื่องยืนยันสิ่งนั้นเขาคุ้นคิดอย่างสิ้นหวังว่าการที่เขา เปลี่ยนแปลงเป็นหนอนนี้เขายังสามารถกลับไปเป็นมนุษย์อีกครั้งได้หรือไม่เขายังคงสามารถมีลูกได้หรือไม่เรโตคุ้นคิดถึงยาแก้พิษสำหรับสถานการณ์นี้เขายังสามารถรับรู้ได้ว่าเขานั้นได้สูญเสียตัวเองในอดีตไปแล้วแต่เขาก็รู้ว่ายาแก้พิษนั้นมันจะไม่ได้ผลซึ่งเหล่าฟิชสปีกเกอร์ก็ได้ยินความทุกข์ของเรโทและเรโทเองก็ได้ยินเรื่องที่พวกเธอนั้นกําลังซุบซิบกันในขณะที่เรโตนั้นกําลังร้องไห้ตัดภาพมาที่ซิโอนาที่กําลังถูกนําตัวไปยังป้อมปาารา เธอได้บอกกับ The ฟิสสปิเกอร์ว่าเธอขอแวะพักที่โกยโกอาซึ่งพวก The ฟิสสปิเกอร์นะครับก็ยอมทําตามซึ่งดันแค่นนะครับก็อยู่ในคณะนี้ด้วยเ <c oughs> ขาคิดว่าซิโอนานั้นดูคล้ายกับฮาวีที่เขาสนใจเป็นอย่างมากและดันแค่นก็ตัดสินใจกับตัวเองแล้วว่าเขาต้องการที่จะพบเจอกับฮาวีมากกว่านี้ดันแค่นสัมผัสได้ว่าซิโอนา,นากำลังจะทำอะไรเพราะดูเหมือนว่าเธอนั้นจะพูดเลื่อยเปลื่ยเล็กน้อยซิโอนานบอกว่าเลโธนั้นเคยมีเจ้าสาวและเจ้าสาวคนนั้นเคยเรียกเลโธว่า หนอนในขณะที่เขานั้นยังมีรูปร่างเป็นมนุษย์อยู่หลังจากการตายของน้องสาวของเขาเขาก็เลิกเปลี่ยนแปลงเป็นหนอนได้มีการเล่าปาโตปากว่าเจ้าสาวของเลโธได้หายตัวไปในเขาวงกฏของป้อมปราการของจกักรพรรดิซึ่งไม่มีใครได้เห็นเธออีกเลยยกเว้นใบหน้าและเสียงที่ถูกส่งมาโดยโฮโลแกรมซึ่งทําให้เขานั้นไม่มีเจ้าสาวอีกเลยเป็นเวลากว่าพันปีแล้วดันแค้นสงสัยว่าการพูดเลื่อยเปื่อของซีโอนานั้น เหมือนกับว่าเธอนั้นกําลังรออะไรบางอย่างอยู่และทนใดนั้นเองก็มีเด็กชายคนหนึ่งบากว่าตัวขึ้นมาและบอกกับดันแค้นว่าดันแค้นนั้นไม่ใช่พ่อของเขาซีโอนาจึงเปิดเผยหน้าตรงนั้นต่อนหน้าดันแค้นว่าบรรพบุรุษของดันแค้นโกล่าคนก่อนนั้นมีครอบครัวและและภรรยาที่มีชื่อว่าเฮอร์ติที่เป็นเดอะฟิชสปีกเกอร์และมีลูกด้วยกัน3คนแลนในที่สุดพวกเขาทั้งหมดก็สามารถหนีรอดไปได้ซีโอนาได้สแสดงความเกลียดชังต่อน,นอนเลโธอย่างเปิดเผย<ๆ>เธอเชื่อว่าการปกครองของเลโธ ทำให้ไม่มีเสรีภาพในวิถีชีวิตของตนเองนอกจากนี้เรายังพบว่าดันแค่นั้นไม่ได้ฆ่าคนของตระกูลโคลิโนตามคำสั่งของเลโธแต่กลับส่งเดอะฟิชสปิเกอร์ไปจัดการแทนดันแค่ได้บอกกับโมนิโอว่าการส่งเดอะฟิชสปิเกอร์ไปจัดการแทนนั้นมันเป็นการทดสอบที่มีประสิทธิภาพและได้ผลดีกว่าในที่สุดเวลาก็ล่วงเลยมาถึงช่วงงานเทศกาลพิธีกรรมซียานุกของงานเทศกาลนี้ถูกจัดขึ้นทุกๆ1ิปีเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงของเหล่าเดอะฟิชสปิเกอร์ที่ได้ก้าวสู่รุ่นใหม่ๆ ดันแคนมองดูพิธีกรรมนี้ด้วยความเสียดเสยยงขณะที่เดอะฟิชสปิเกอร์กำลังสรรเสริญเลโธในที่สุดเลโธก็เรียกฮารวีมาหาเขาในขณะที่เธอเดินไปหาเขานั้นเธอก็คิดว่าจากักรพรรดิแห่งพระเจ้าจะเติมเต็มเธอด้วยความโศกเศร้าเธอสัมผัสได้ถึงความเป็นชายในตัวเลโธและทําไมชายคนนั้นถึงเลือกเส้นทางนี้สำหรับชีวิตของเขาความคิดของเธอได้พุ่งไปหาดันแค่นไอเดโฮเธอบอกว่าดันแค้นั้นเป็นผู้ชายที่มีเสน่ห์ทางร่างกาย ถ้าเลโธมีร่างกายก็ขอให้รูปลักษณ์หน้าตาคล้ายกับดันแค่นเลโธได้พูดคุยกับฮาวีกันอีกครั้งและตอนนี้เราก็จะได้ดูเล็กน้อยครับว่าเลโธนั้นได้กลายเป็นพระเจ้าได้อย่างไรเมื่อถึงยามที่ต้องลดน้ําศพของกานิมาเขาได้ยินเสียงของเหล่าอารเทดิสลอยออกมาจากหลุมศพของกานิมาชาวฟีเมนจึงค้นพบว่าเลโธนั้นเป็นพระเจ้าสูงสุดของพวกเขาต่อมาดันแค่นเริ่มหงุดหงิดก,กับเลโธมากขึ้นเรื่อยๆ กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับอาณาจักรและเรื่องที่เขาทำกับเดอะฟิชปิคเกอร์เลโธจึงบอกดันแค้นว่าเขาวางแผนให้ดันแค้นเป็นผู้บัญชาการของเดอะฟิชบิคเกอร์แต่ดันแค้นบอกเลโธว่าเขานั้นไม่ต้องการที่จะเป็นลูกน้องของเลโธอีกต่อไปและดูเหมือนว่าดันแค้นนั้นจะไม่คิดว่าเลโธนั้นเป็นอะเทดิสอีกต่อไปหรืออย่างน้อยวิธีการปกครองของเลโธนั้นก็ยังไม่ได้ใกล้เคียงกับพวกอะเทดิสต่อมาโมนิโอบอกเลโธถึงบางสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ26ปีที่แล้วเมื่อ26ปีก่อน พวกเบเนเทลาซูได้มอบเทคโนโลยีการปรับโครงสร้างเซลล์ให้กับชาวอิกเชียนแล้วผลที่ได้ก็คือเด็กทาลกคนหนึ่งและเด็กคนนั้นก็ได้ถูกพาไปโดยเมลกี้เอกอัครราชทูตอิกเชียนคนก่อนซึ่งเมลกี้นั้นก็เป็นลุงของฮาวีเพราะฉะนั้นแล้วก็ฮาวีก็คือผลผลิตจากเทคโนโลยีของเทลาสูโมนิโอต้องการให้ส่งฮาวีกลับไปแต่เลโนปฏิเสธต่อมาเราจะได้เห็นเลโทขอฮาวีแต่งงานและเธอก็ตอบตกลงและสาธุคุณพมานดานาว่าแอสทริก ได้รับข้อความจากฮาวีว่าเธอกำลังจะแต่งงานกับเลโธและขอให้สารุคุณพมานดาเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับเสียก่อนซึ่งนับว่าเป็นเรื่องประหลาดใจมากสำหรับสารุคุณพมานดาแต่เธอกลับคิดว่าแผนการที่ส่งฮาวีไปล่อลวงเลโธนั้นได้ผลและฮาวีก็ยังมอบแผนผังป้อมปราก,การให้กับเธออีกด้วยต่อมา ได้เกิดเหตุระเบิด2ครั้งที่เมืองอ่อนเลโธจึงออกไปเพราะเขานั้นเป็นห่วงฮาวีขณะที่เขารอการมาถึงของฮาวีนั่นเองเขาก็ทบทวนเรื่องที่เกิดขึ้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่ไม่ใช่การโจมตีแบบปกติของพวกเทลซูแต่เป็นการโจมตีเหมือนครั้งก่อนแต่แค่ทําให้เกิดรูปแบบใหม่เท่านั้นเองเลโธจึงนึกขึ้นได้ว่านี่จะต้องเป็นแผนของลุงของฮาวีอย่างเมลกี้อย่างแน่นอน ที่ได้สมคบคิดกับพวกเทลาสูต่ตอต้านเขาเขาจึงส่งหมายเรียกให้เมลกี้มาพบและเขากะาจะตัดสินประหารชีวิตเขาเสียโดยที่ไม่มีข้อโต้แยง้งใดๆต่อมาเลโทยได้บอกกับนาราว่าขอให้เธอนั้นเปิดเผยตัวตนว่าตัวเธอนั้นคือเดอะฟิชสปีกเกอร์กับซีโอนาซะและกล่าวคำสัตย์สาบานต่อหน้าเธอว่านารานั้นยังจงรักภักดีต่อซีโอนาไม่เปลี่ยนแปลงและถ้าเป็นไปได้หาโอกาสให้ซีโอนาและดันแคนไอเดาโคอยู่ด้วยกันตามลำพังตัดภาพมาที่ฮาวีที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ตอนนี้เธอได้รับการดูแลโดยเหล่าเดอะฟิชสปิเกอร์เรโตชี้ให้ฮาวีเห็นว่าการโจมตีนี้อาจเกิดขึ้นเพราะว่าเป็นเพราะเขาเขาเลยให้โอกาสฮาวีที่จะกลับไปเพื่อพิจารณาใหม่แต่เรโทก็ยังแสดงความรักต่อฮาวีฮาวีจึงตัดสินใจว่าเธอนั้นจะอยู่กับเรโตและพวกเขาก็จัดแต่งงานกันข่าวนี้เริ่มแพร่กระจายรล่ากับไฟป่าโมนิโอโกรธมากกับเรื่องนี้เขาต้องการทราบสาเหตุเขาต้องการคำอธิบายสำหรับความปรารถนาที่จะแต่งงานกระทันหันของเรโธ โมนิโอสงสัยว่าฮาวีอาจใช้เวทมนบางอย่างกับเลโธก็เป็นได้เลโธจึงบอกกับโมนิโอไปว่าการตัดสินใจครั้งนี้เป็นเพราะอารมณ์ของเขาล้วนๆเพราะฮาวีทำให้เขารู้สึกอบอุ่นทําให้เขานั้นรู้สึกไม่เหงาเขาไม่ได้รู้สึกแบบนี้มาเป็นเวลาหลายศตวรรษแล้วและดันแค่นเองก็รู้สึกไม่สบายใจกับข่าวการแต่งงานครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันเขาแทบไม่เชื่อสายตาเลยว่าทําไมฮาวีถึงแต่งงานกับคนเร็วๆอย่างนี้ เขายังคิดอีกว่าหรือนี่จะเป็นการทดสอบเพราะเลโธร,รู้ดีว่าดันแค่นั้นรู้สึกสงบอบอุ่นทุกครั้งที่อยู่ต่อหน้าฮาวีดันแค่นจึงพยายามที่จะดึงความทรงจำของดันแค่คนก่อนออกมาและมันทำให้เขานั้นค่อนข้างเวียนหัวเหมือนกับว่าเขานั้นกำลังจะเป็นลมแต่ในขณะที่เขากำลังจะเป็นลมนี่เองเขาก็ได้ยินคำพูดบางอย่างลอยเข้ามาในหัวของเขาและคำพูดนั้นบอกประมาณว่าดูเหมือนว่าเลโธนั้นจะต้องการสเปิร์มของดันแค่นต่อมาดันแค่ก็ได้ไปหาเลโธ พวกเขาเหมือนกับว่าวกำลังจะมีเรื่องกันแต่เราอะ e ิชสปีกเกอร์ก็ได้ห้ามดันแค่นเอาไว้ดันแค่นได้พูดต่อหน้าเลโธว่าพวกเขาดันแค่นคนอื่นๆนั้นต้องการที่จะคืนชีพมาอย่างนั้นหรือเพราะการชุบชีวิตนั้นเขาจะได้รับความทรงจําของคนก่อนหน้าได้ได้เห็นการตายของตัวเองซ้ําแล้วซ้าเล่านั่นคือการก่ออาชญากรรมอย่างแท้จริงดันแค่นยังบอกอีกด้วยว่าถ้าเกิดว่าแท้จริงแล้วฮาวีรักเขาล่ะเลโธจึงตอบกลับว่า,วาองค์ประกอบการแต่งงานไม่จะเป็นที่จะต้องอยู่ที่รูปลักษณ์เสมอไป ดันแค่นยังบอกอีกด้วยว่ามีอยู่สถานที่หนึ่งที่เลโธซ่อนเอาไว้หากเขบาไปที่นั่นล่ะก็มันจะเป็นอันจบเรื่องราวทั้งหมดแต่เลโธนั้นไม่อยากให้ดันแค่นไปอย่างน้อยก็ไม่ใช่ดันแค่นที่สมควรที่จะไปหลังจากการสนทนานี้เลโธได้บอกกับโมนิโอว่าดันแค่นไม่เชื่อฝังเขาแล้วอีกต่อไปโมนิโอจึงบอกว่าการเปลี่ยนแปลงของเทลลูนั้นอาจใช้เวลายาวนานเป็นปีต่อมาโมนิโอบอกกับดันแค่นว่าดันแค่นนั้นถูกสั่งให้อยู่ห่างหางฮาวีไว้แต่ตัวฮาวีเองต่างหาก ที่เป็นคนรีเริ่มที่จะคุยกับดันแคนในที่สุดดันแคนและฮาวีก็ได้พบกันหลังจากที่ดันแคนเพื่อมีปากเสียงกับโมลิโอฮาวีเปิดเผยกับดันแคนว่าเธอต้องการความรักความอบอุ่นจากดันแคนและเธอก็รู้ดีว่าดันแคนก็ต้องการด้วยเช่นเดียวกันในที่สุดพวกเขาก็นอนด้วยกันพวกเขารู้ดีว่าการทําเช่นนี้จะจบลงด้วยความตายแต่ฮาวีก็บอกว่าเธอจะบอกเลโทเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้ และเลโธจะเข้าใจเองว่าเธอเองก็มีความต้องการแบบมนุษย์ในขณะเดียวกันโมนิโอ <Mon io S 1> ก็ทําให้ซิโอนาพร้อมสลับการทดสอบของเธอแล้วโดยให้เธอนั้นแต่งตัวในชุดฟีเมนแท้ๆกับเสื้อคลุมสีเข้มโมนิโอยังบอกกับเธออีกด้วยว่าจะมีตัวหนอนมาและเธอนั้นต้องหาทางอยู่รอดให้ได้ซึ่งตัวหนอนที่โมนิโอว่าก็คือเลโธนั่นเองครับเลโธได้อุ้มซิโอนาออกไปในเทเลซายด้วยกันและเธอก็ได้รับรู้เรื่องราวของชาวฟีเมนในอดีตในขณะเดียวกันนั่นเองสถานการณ์ก็ตึงเครียดระหว่างโมนิโอและดันแค่น ดันแค่เกือบที่จะแทงโมนิโอก่อนที่เขาจะรู้ตัวในภายหลังว่าโมนิโอเองก็เป็นอารเธดิสด้วยเช่นเดียวกันตัดภาพมาที่ซิโอนาและเลโธที่กําลังอยู่ในทะเลทรายเธอได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราวของเลโธและประวัติศาสตร์ของชาวฟีเมนมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เธอขาดน้ํามากและใกล้จะตายก่อนที่พวกเขาจะไปถึงแหล่งน้ําชุดสูตรของเธอก็แห้งเลโธจึงบอกกับเธอว่าเขาต้องการให้เธอเป็นผู้บัญชาการของเหล่าเดอะฟิชสปิเกอร์และเธอเองก็เป็นอารเทดิสที่มีไหวพริบเพียงพอเลโธยังให้เธอดื่มน้ําจากตัวเขา ที่มาจากนิ้วของเขาที่สามารถปล่อยความชื้นแต่ว่ามันนั้นเจือปนสไป์แต่ซิโอนาก็ไม่มีทางเลือกเลโทยังเล่าเรื่องของชาวฟีเมนที่หาปลาแซนเทาที่ชายขอบโอเอซิสเขาบอกเธอในภายหลังว่าความชื้นนี้ไม่ทําร้ายเขาเพราะมันเป็นบัฟเฟอร์ที่เจือปนสไป์ตัดภาพมาที่โมนิโอที่ได้บอกดันแค้นแล้วว่าโมนิโอได้บอกกับดันแค้นว่าเลโทมีรับสั่งแล้วว่าดันแค้นและฮาวีนั้นจะไม่ได้เห็นหน้ากันอีกต่อไปต่อมาโมนิโอได้รับข่าวจากนาราว่าซิโอนารอดจากการทดสอบ และเธอกับเลโธกลับไปที่ป้อมปราการแล้วการเตรียมการสลับงานแต่งงานครั้งใหญ่ระหว่างเลโธและฮาวีอยู่ในระหว่างดําเนินการโมนิโอบอดันแค่เลซิโอนาว่าในระหว่างงานเฉลิมฉลองเขาต้องการให้พวกเธอนั้นออกไปให้พ้นทางโมนิโอแนะนําให้พวกเขานั้นไปที่หมู่บ้านทูโนซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆของพิพิธภัณฑ์ฟรีเมนที่ชายขอบของซาลีพวกเขาทั้งสองตระหนักดีว่าพวกเขานั้นมีทางเลือกน้อยมากสําหรับเรื่องนี้ต่อมาเลโธร,รู้สึกประหลาดใจและขบขัน เมื่อรู้ว่าโมนิโอนั้นตัดสินใจที่จะส่งซิโอนาและดันแค่นออกไปพวกเขาได้คุยกันถึงเรื่องความไม่สงบในหมู่เดอะฟิชสปีกเกอร์เพราะเดอะฟิชสปีกเกอร์รู้ว่าจะต้องมีการลบกลัวการแต่งงานอย่างแน่นอนเลโธจึงตัดสินใจที่จะไปแต่งงานในหมู่บ้านทูโนแต่ในขณะเดียวกันดันแค่นและซิโอนาพร้อมด้วยนาราก็อยู่ในหมู่บ้านทูโนด้วยเช่นเดียวกันระหว่างทางที่ไปหมู่บ้านทูโนณหมู่บ้านกาลุนนาราบอกซิโอนาและดันแค่นว่าพวกเขาจะต้องนอนเตียงเดียวกัน และนี่คือความรารถนาของเลโธเลโธกังวลเรื่องการแต่งงานของพวกเขานั้นจะล่าช้าและแน่นอนว่ามันเป็นความผิดของตัวเขาเองเพราะเขานั้นเป็นคนตัดสินใจที่จะเปลี่ยนสถานที่จัดงานและโมนิโอก็ต้องการเวลาในการเตรียมตัวมากขึ้นต่อมาเดอะฟิชสปิเกอร์ได้พาตัวเมลก,กี้ลุงของฮาวีมาพบเลโธเมลก,กี้บอกว่าเขามีข้อมูลบางอย่างที่เลโธนั้นกำลังตามหาเลโธได้ถามเมลกี้เกี่ยวกับฮาวีล้านสาวของเขาเมลกี้จึงเมลกี้จึงตอบว่าพวกเทลซูนั้นได้มอบความรู้ ได้เทคโนโลยีแก่พวกเขาพวกเขาแค่ใช้พันธุกรรมเล็กๆของตัวเม้ากี้เองก็สามารถสร้างคนขึ้นมาได้ซึ่งมันต่างจากดันแค่นเม้ากี้ยังบอกอีกด้วยว่าพวกเขาทําทุกสิ่งทุกอย่างนี้ในสถานที่รับตาจากเลโทจากนั้นเลโโทก็เลยสั่งให้โมนิโอนะครับกำจัดเม้ากี้เสียดังนั้นนะครับเมากี้จึงถูกฆ่าตายหนะ้าที่ทูโนซีโอนาและดันแค้รับข่าวว่าการแต่งงานของเลโโทนั้นจะมาจัดขึ้นที่นี่ดันแค่นพยายามที่จะไม่คิดถึงฮาวี แต่เขาก็ยังรู้สึกมีความโกรธอยู่จากนั้นนะครับดันแค้นก็เห็นว่าซีโอนานั้นกำลังอ่านอะไรบางอย่างและเธอก็ได้เล่าให้ดันแค้นฟังว่าเพื่อนของเธอนั้นขโมยแผนที่ของป้อมปากาและสำเนาบันทึกของเลโธมาได้อย่างไรเธอบอกดันแค้นว่าตัวหนอนจําเป็นที่จะต้องถูกกาจัด และคนเดียวที่มีอาวุธจริงๆที่อยู่รอบตัวเลโธนั้นก็คือนาราที่มีปืนลัสกันพวกเขาเลยพิจารณาขอให้นารานั้นใช้ปืนลัสกันยิงใส่เกวียนของเลโธซะได้นารานะครับก็เชื่อฟังคําสั่งของซิโอนาเซียด้วยเมื่อขบวนของเลโธมาถึงที่สะพานนาราก็ได้มาอารักขาเขาในขณะนั้นเองนาราก็ใช้ปืนลัสกันยิงไปที่สะพานส่งผลทําให้ฮาวีนั้นเสียชีวิตเลโธร,รู้สึกว่าตัวเองนั้นลื่นจากเกวียนภาพที่ปรากฏต่อหน้าเลโธมีเพียงภาพของฮาวีที่ตกลงสู่แม่น้ํา คำพูดสุดท้ายของฮาวีนั้นก็คือฉันขอล่วงหน้าไปก่อนนะที่รักในขณะที่เลโธกาลังสลายไปต่อหน้าต่อตาของพวกดันแค่นพาะเขานั้นตกน้ําเลโธบอกกับซีโอนาและดันแค่นไปว่าสปายของเขานั้นซ่อนอยู่ในที่ลึกของซีแท็บและดันแค่นนั้นจะค้นพบมันเองในที่สุดเลโธก็ตายจากไปและตอนนี้ซีโอนาก็ได้กลายเป็นผู้นําของอ์เทดิสในขณะที่เลโธกำลังสลายนั่นเองเขาได้พูดอะไรบางอย่างที่น่าสนใจกับดันแค่นว่าชาวอิกเชียนไม่สามารถสร้าง อาราเฟลได้ดันแค่นจึงถามเซียนาไปว่าอาราเฟลนี้มันหมายความว่าอย่างไรเซียนาจึงตอบว่ามันคือความมืดนจุดสิ้นสุดของจักรวรรดหลังจากการตายของจักรพรรดิหนอนทรราชเลโธท,ที่ได้ปกครองจักรวรรดิมานานกว่า3,500ปีซึ่งเขานั้นก็ได้ทําการกดขี่มนุษยชาติหนึ่งในการกดขี่ที่เลโธห้ามเอาไว้ก็คือห้ามเดินทางระยะไกลระหว่างดวงดาวก็คือว่าในอาณาจักร ของเลโธนี่ครับมันมีทั้งสิ้น1ล้านดวงดาวนะว่ากันว่ามีเป็นล้านดวงดาวนะครับแต่ว่าแต่ว่าห้ามมีการออกเดินทางนะครับไปยังดาวต่างๆนอกเหนือจาก1ล้านดวงดาวนี้นะซึ่งหลังจากที่เลโธนะครับได้เสียชีวิตลงครับกดเกณฑ์การห้ามเรื่องเดินทางระยะไกลระหว่างดวงดาวแบบเกินกว่า1ล้านดวงดาวเนี่ยก็ได้จบสิ้นลงนั่นเองครับผมทำให้เกิดเหตุการณ์นะครับที่เรียกว่า the great s c a t t e r i n g ซึ่งเหตุการณ์ the g r e a t scattering นี่ครับก็คือว่าการที่มนุษย์นะครับ ออกเดินทางไปยังดาวต่างๆนอกเหนือจากจักรวรรดิเดิมนะซึ่งจักรวรรดิเดิมอย่างที่ผมบอกไปมีอยู่1ล้านดวงดาวนะครับเดอะเกสแคทเทอร์ลิงนี่ก็คือมนุษย์นะครับจะเดินทางออกไปไกลกว่า1นล้านดวงดาวนั่นอีกซึ่งนี่นะครับก็เป็นหนึ่งในแผนงานเส้นทางสีทองของเลโธนะครับที่ได้วางเอาไว้ก็คือว่าเขาจงใจนะครับที่จะกดขี่มนุษย์นะครับให้อยู่ภายในอาณาจักรแห่งหนึ่งล้านดวงดาวนี้นะแล้วพอกดขี่นานๆเข้าครับมนุษย์มันเก็บกดไงเพราะเขาตายไปปุ๊บนี่ ไอ้กฎเกณฑ์นี้นะครับเนื่องจากมนุษย์เก็บกฎนะก็เลยออกไปอย่างรวดเดียวแบบพรวดพลาดเลยนั่นเองครับผมทําให้เกิดการเดินทางกันอย่างคับข้างชนิดที่ียว่าไม่เคยมีมาก่อนเลยนั่นเองครับและนี่นะครับก็จะเป็นการส่งผลทําให้มนุษย์นะครับที่ได้ออกเดินทางไปสํารวจอวกาศมากขึ้นอีกเกิดการวิวัฒนาการมากขึ้นนั่นเองครับผมและนี่นะครับก็คือแผนงานเส้นทางสีทองนะครับที่เลโทนได้วางไว้โอ้โหโคตรจีเนียสสัสสัเลยเหล่าเบเนเจสติลิปกับเบเนเทราซูนั้นก็ได้ส่งคนของตัวเองนะครับ ไปร่วมเดินทางในเดอะสแคทเทอร์ลิงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะซึ่งพวกเบเนเจสิรดกับเบเนเทลาซูครับหลังจากที่ส่งคนออกไปเดินทางสำรวจดวงดาวที่อยู่นอกเหนือจกักรวรรดิเดิมนี่ครับปากฏว่าขาดการติดต่อครับพวกเบเนเจสิรดและเบเนเทลาซูไม่สามารถติดต่อกับพระผู้ของตัวเองได้จนกระทั่งหลายร้อยปีต่อมานะครับก็ได้มีกลุ่มคนกลุ่มคนหนึ่งนะครับกับ มาภายในจกักรวรรดเดิมแห่งหนึ่งล้านดวงดาวนี่คนที่กลับมานะครับก็คือลูกหลานของเบเนจสิลิทที่สํารวจไปเมื่อครั้งกันนูนนะที่เบเนจสิลิทมันขาดการติดต่อไปนั่นเองครับผมซึ่งกลุ่มคนกลุ่มนี้ครับเรียกตัวเองว่าเดอะออเนอร์มาทิชซึ่งเดอะออเนอร์มาทิชนี่ครับก็คือกลุ่มเบเนจสิลิทที่ได้รับการอัปเกรดขึ้นมาจากการสํารวจดวงดาวอันไกลโพ้นนั่นเอง ซึ่งว่ากันว่ากลุ่มนี้นะครับก็คือการผสมผสานระหว่างเบเนเจสซิลิทกับพวกเดอะฟิชพิเกอร์เดอะฟิชพิเกอร์ก็คือไอก,กองทัพทหารของเลโธนนั่นแหละครับพวกเธอนะครับก็ได้ละทิ้งอุดมการของเบเนเจสซิลิทออกไปแล้วนั่นเองเออลืมบอกนะครับในหนังสือเล่มนี้นะดูนภาคทีห่หนี่ตัวละครหลักนะครับจะเป็นเรื่องราวมุมมองของเบเนเจสซิลิทนั่นเองครับผมและนี่ก็จะเป็นครั้งแรกนะครับในจักรวาลดูนนะที่ตัวละครที่เป็นมุมมองในการเล่าเรื่องนะครับจะเป็นฝ่ายเบเนเจสซิลิทนะ และกลุ่มอ็อเนอร์มาทิชนี่ครับนอกเหนือจากการล่าทิ้งอุดมการของเบเนเจสซิลิทไปแล้วนะครับพวกเขากลับมาครับพร้อมที่ประกาศตัวครับเป็นสตูกับเบเนเจสซิลิทด้วยนะและจําได้ไหมครับก็คือว่าเบเนเจสซิลิทนี่ได้ส่งคนออกไปนอกดวงดาวใช่ไหมและขาดการติดต่อหลายร้อยปีต่อมาก็กลับมาเป็นเดอะอ็อนเนอร์ออฟมาทิชนะแต่ว่าพวกเบเนเทลซูเองก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกันครับคือว่าพรคพวกของเทลซูนะครับที่ถูกส่งออกไปนะครับพอก,กลับมาเสร็จปุ๊บนี่พวกเขานะครับก็ ไม่ใช่เบเนเทลาซูเลยครับแต่กลายเป็นกลุ่มคนที่เรียกว่าลอสเทลาซูแลนะพอแนะนําตัวละครกันเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะเนื้อหาในดูนภาคนี้นะครับจะเป็นเรื่องราว1,500ปีหลังจากเหตุการณ์การตายของเลโธซึ่งตอนนี้นะครับตัวหนอนนะครับก็ได้ฟื้นขึ้นมานะครับเต็มดาวอลาคิสแล้ว ซึ่งตัวหนอนแต่ละตัวนะครับว,ว่ากันว่าตัวหนอนเหล่านี้ครับได้รับจิตสํานึกของเลโทมาด้วยเช่นเดียวกันครับถึงแม้ตัวหนอนจะฟื้นขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ครับดาวาราคิสนะครับก็ได้ลดความสําคัญในการผลิตสไปร์ลงนั่นเองซึ่งมันก็ได้เปลี่ยนชื่อจากดาวาราคิสกลายเป็นดาวลาคิสเฉยๆนะเนื่องจากการปกครองของเลโโทรครับทำให้ระบบเศรษฐกิจที่มีสไปร์นั้นเป็นเครื่องคำจุนไดพังทลายลงทาให้เกิดเหตุการณ์เลกสแคเทอร์ i ิงที่เหล่าผู้คนนะครับได้ทําการกระจายตัวออกไปนอกเหนือจากอาณาจักรแห่ง1ล้านดดววงาว ว่ากันว่าจํานวนดวงดาวที่กลุ่มคนเหล่านี้ออกไปสํารวจนั้นมันมีมากกว่าอาณาจักรแห่งหนึ่งล้านดวงดาวเดิมเป็นหลายเท่าและณปัจจุบันนี้ดาวลาคิสนะครับไม่ได้เป็นศูนย์การจักรวาลอีกต่อไปแล้วมันเป็นเพียงแค่ดาวนะครับที่มีอุดมการณ์ทางาศาสนาเพียงเท่านั้นเพราะว่าตอนนี้นั้นพวกเบเนเทนัสูนะครับได้คิดค้นวิธีในการนําสไปที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ได้ทําให้เขานั้นไม่ต้องพึ่งปริมาณการผลิตสไปอ,อันมหาศาลอีกต่อไปซึ่งตอนนี้นั้นอนาณาจักรแห่งหนึ่งล้านดวงดาวเดิมนั้น ได้มี3ฝ่ายที่กลุ่มอำนาจอยู่1ก็คือเบเนเทลาสู u, ที่สามารถนำสไปที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ได้และพวกเขาเ่นั้นก็ยังมีกองทัพเหล่านักรบพันหน้ากลุ่มที่2ก็คือชาวอิกเชียนกลุ่มที่เป็นเลิศด้านเทคโนโลยีแห่งจักรวารได้คิดค้นยานอาวกาศรูปแบบหน่ที่บังคับด้วย AI โดยตั้งชื่อมันว่าโนชิปซึ่งหลายฝ่ายนะครับก็คาดการว่ายานลบโ no นชิปนี้ซึ่งมันสามารถล่องหนได้นะครับสามารถหลบการตรวจจับได้ทั้งหมดเลย บังคับด้วย AI อาจจะทำให้เกิดเดอะบัตรเทเลียนจีฮ์ทครั้งที่2ก็เป็นได้และกลุ่มที่3กลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มเบเนเจสริดกลุ่มฐานอำนาจเดินที่อยู่มาคู่กับจกักรวรรดิเป็นเวลายาวนานต่อมาเบเนเจสริดนั้นได้ค้นพบว่ามีเด็กสาวคนหนึ่งที่มีชื่อว่าชิอานาเธอนั้นสามารถควบคุมหนอนสายยักษ์ได้ถ้าเบเนเจสริดนะครับจึงคิดจะรับเธอนั้นเข้ามาเป็นพวก พวกเขาเลยตัดสินใจใช้ดันแค่นอ idaho โกล่าคนใหม่โอ้โ oh หกลับมาอีกแล้วครับสำหรับพี่ดันแค่นอ idaho นะซึ่งดันแค่นอ idaho นะครับซึ่งหลังจากการตายของเลโธนะครับดันแค่นอ idaho นะครับก็ได้มีลูกสาวกับซิโอนา9คนและลูกชายอีก1,000คนนั่นเองครับผมซึ่งพวกเขาทั้งสคนณนะตอนนั้นนะครับก็ได้ตัดสินใจที่จะซ่อนลูกๆเหล่านี้ ซึ่งนั้นจากที่ดันแค้นตายนะครับพวกเบเนทราสูก็ยังจะใช้ดันแค้นต่อนะและหลังจากนั้นนะครับเบเนเจสลิรก็ได้มาเซ็งดันแค้นต่อนะครับจากพวกเทเลซูซึ่งดันแค้นที่เซ็งต่อมานี้ครับเป็นดันแค้นคนที่12แล้วนะหลังจากการตายของดันแค้นในภาคที่4ซึ่งพวกเบเนเจสลิรนะครับกะจะใช้ดันแค่นไอโอโฮโกล่าเวอร์ชั่นใหม่นะครับที่ได้รับการปรับปรบปุงให้เข้ากับยุคสมัยนะครับผ้าเด็กสาวที่มีชืช่อวนะ่าชีานาซึ่งชีานาเองก็เป็นลูกหลานของของซิโอนาอารเทดิสด ถ้าเกิดว่าชีอา่าเข้ามาเป็นพวกของเบเนจสิดีนะครับจะทําให้กอกําลังทางศาสนาของเบเนจสิดีนั้นแข็งแกร่งขึ้นมาเป็นอย่างมากซึ่งผู้นำเบเนจสิตีในยุคนี้นะครับก็คือมาเธอร์ซูพิเลเทลซาเทลซาเองนะครับก็ตัดสินใจที่จะพาไมส์เท็มาเป็นผู้ดูแลดนแันแค้นไอเดโฮโกล่าเวอร์ชั่นใหม่ด้วยซึ่งมาเธอร์เทลซานะครับยังได้ส่งสาธุคุณพ่อมารดานาว่าดาวีออตเดรต นะครับให้ไปเป็นหัวหน้าของกลุ่มเบเนเจสซิลิทที่อาศัยอยู่ที่ดาวลาคิสซึ่งดาวีนะครับก็เป็นคนที่ควบคุมยากด้วยนะเธอนั้นไม่ค่อยเชื่อฟังกลุ่มพี่น้องด้วยนั่นเองครับผมเธอนั้นไม่เชื่อฟังข้อห้ามเกี่ยวกับการที่เบเนเจสซิลิตนั้นสามารถมีความรักได้และมาเธอร์ซูพีเรียเทลซานะครับจะได้ทําการแต่งตั้งลูซิล่าเป็นคนที่ถูกกาหนดมาให้มีเพศสัมพันธ์และมีลูกกับดันแค่ในอนาคตนั่นเองเออลืมบอกดันแคดไอดาโฮนะครับตอนที่เบเนเจสซิลิทเซ้งต่อมาจากพวกเทลซู ซึ่งดันแคทที่ได้มาครับก็คือดันแคทวัยเด็กนั่นเองต้องเลี้ยงให้โตก่อนนะและเบเนจัสตินะครับก็ได้นําดันแค่ไอดาโฮนั้นไปเก็บไว้ที่ดาวกัมูซึ่งดาวกัมูนะครับแต่เดิมมันชื่อว่าดาวกิดิพามนะซึ่งกิดิพามนะครับมันก็เป็นดาวบ้านเกิดของพวกหาคอนแนนนั่นเองครับผมแล้วก็ได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นกัมูโดยเกอร์นี่อาเล็กนะพอดันแคนอายุได้9ปีเขาก็เริ่มสงสัยถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของตัวเขาเขาจึงได้เข้าไปยังห้องสมุดนะครับและเขาก็ได้อ่านบันทึกประวัตติศาสร์ที เป็นบทที่เกี่ยวกับซิโอนากับชายที่มีชื่อว่าดันแค่นไอดาโฮอยู่พอดีเลยดันแค่นเองก็สงสัยนะครับว่าดันแค่นไอดาโฮคนที่อยู่ในหนังสือนี่ทำไมถึงชื่อเหมือนเขาเหลือเกินตัดภาพมาที่ชิอาน่านะครับซึ่งชิอาน่าเองก็มีอายุมากกว่าดันแค่นนตอนนี้ไม่กี่ปีนะครับซึ่งในวัยเด็กนะครับชนเผ่าของเธอนั้นได้ถูกทําลายโดยหนอนทรายก่อนที่เธอจะค้นพบว่าเธอนั้นสามารถสื่อสารกับพวกมันได้ซึ่งเธอก็พยายามสื่อสารกับพวกหนอนทรายอยู่หลายครั้งนะครับว่าเหตุผลที่แท้จริงที่พวกมันทําลายหมู่บ้านของเธอนัน แต่พูกหนอนทรายก็ไม่ตอบคาถามเธอครับเธอก็ได้สงสัยว่าไอ้ที่เธอคุยด้วยนี่มันคือหนอนทรายหรือว่าคือเลโทกันแน่ฉากต่อมานะครับเราก็จะได้เห็นนะครับว่าพวกเบเนเทราซูนะครับได้ทาการลอบเข้ากลุ่มออเนอร์มาทิชหรือก็คือกลุ่มเบเนเจสลิดเวอร์ชันอัปเกรดนั่นแหละครับพวกเบเนเทราซูครับก็ได้ค่าหนึ่งในสมาชิกนะั้นแล้วก็แล้วก็ใช้ความสามารถนักฆ่าพันหน้านะครับปลอมแปลงเป็นเธอเข้าสู่กลุ่มออเนอร์มาทิชต่อมานะครับเมื่อดันแค่นเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆครับตอนนี้ได้มีอายุได้15ปีแล้ว เขาก็เริ่มที่จะมีความทรงจำนะครับของดันแค่นคนก่อนลอยเข้ามาในหัวเรื่อยๆซึ่งทางเด e r e v เ r e มาเ a t e ์ฐานคุณพมารดาอีกคนหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าสูวังกูนั้นเธอนะครับก็ได้เตือน s u p ียมาเ a อร์เท r า s a นะครับบอกว่าไอโครงการโกลาฟคนนี้เนี่ยมันเป็นอันตรายสักวันมันจะทําร้ายเราเองซึ่งเทราซาเองก็ไม่ได้เชื่อฟังคําพูดของซูวังกูดมากมายนะครับทำให้สองคนนี้ครับเกิดทะเลาะก,กันและเกิดจะแตกหักกันอยู่บ่อยครั้งซึ่งความทรงจําต่างๆนะครับได้ลอยมาเข้าที่หัวดันแค่นจนกระทั่งหลายคนก็สงสัยนะครับว่า มาเธอเทลาซานั้นซื้อดันแค่นต่อจากเทลซูนี่ด้วยอะไรซึ่งเธอนะครับก็ได้ทําการเฉลยว่าเธอนั้นได้ใช้สไปนนะครับในการซื้อดันแค่นมาทุกคนก็งงกันเป็นไก่ตาแต่นะครับบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวแบบนี้มันต้องมีรับลมคมในอะไรแน่เลยเพราะว่าพวกเทลซูนั้นสามารถนําสไปนนะครับกลับมาใช้ใหม่ได้พวกเขาไม่จะเป็นที่จะต้องซื้อสไป์ไปเพิ่มอีกเลยอันนี้มันจะต้องมีรับลมคมในอะไรสักอย่างแน่นอนต่อมานะครับทางศาสทคุณพ่อมารดาดาวีนะครับก่อนที่เธอนนั้นจะเดินทางไปยังดาวลาคิส เธอนะครับก็ได้เปิดเผยต่อมายสเตปไปว่าเธอนั้นเป็นลูกสาวของเขาและเธอนะครับได้เดินทางไปยังดาวลาคิสนะครับเพื่อที่จะฝึกฝนเชียนาต่อมากันะครับก็ได้มีการพยายามโจมตีเชียนานครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าคนที่โจมตีนั้นเป็นใครพวกเบเนจิสลิดนะครับจึงคิดว่าฝีมือในการโจมตีนี้จะต้องเป็นชาวอิกเชียหรือไม่ก็ชาวเทลซูอย่างแน่นอนพวกเธอครับจึงได้ส่งข้อความนะครับไปหาคนเหล่านี้ว่าพวกเขาจะต้องชดใช้แต่การโจมตีนี้นั้นก็ทาให้เชียนาไม่ได้รับบาดเจ็บมากนะัก ต่อมาตัดภาพมาที่ดาวการมูซึ่งตอนนี้การฝึกดันแค่นเป็นไปได้ด้วยดีซึ่งลูซิล่านะครับงานงานต่อไปของเธอก็คือการมีลูกกับดันแค่นแต่ว่าคนที่เธอมีใจให้นั้นก็คือไมเทสเธอนะครับก็พยายามเกี้ยกล่อมไมเทสอยู่หลายครั้งนะครับว่าเธอนั้นอยากจะมีลูกกับเขาแต่ว่าไมเทสนะครับก็ได้บอกกับลูซิล่าไปว่าวันผสมพันธุ์ของเขาได้สิ้นสุดลงแล้วตอนนี้เขาปรารถนาที่จะอยู่ตามลาพังและอยู่มาวันนึงครับระหว่างการฝึกเธอก็ตระหนักได้ว่าไมเทสคนที่มาคุมในวันนี้นั้น ไม่ใช่ไมซ์เทสทุกทีแต่เป็นไมซ์เทสที่เป็นนักฆ่าพัานหน้าของพวกเทลซูประจบเหมาะครับตอนนี้กลุ่มออเนอร์มาติชนะได้ทําการลอบเข้ามาและสามารถจับตัวมาเธอร์เทลาซาเป็นตัวประกันได้ซึ่งพวกเธอนะครับมาที่ดาวกามูนี้ได้โดยใช้ยานอาวกาศล่องหนของชาวอิเชียนนะแต่ว่าการมาในครั้งนี้นะครับใช่ว่าจะมียานอาวกาศล่องหนแล้วมันจะมาได้นะแล้วก็ได้มีการเฉลยนะครับว่าแท้จริงแล้วนั้นมีคนทรยศในกลุ่มเบเนจัสติสินก็คือเลเวเลนมาเธอ ซวังกูนั่นเองครับที่มีความขัดแย้งกับมาเธอร์เทราซามาอย่างยาวนานเรื่องปัญหาโกล่าซึ่งเธอครับก็เป็นคนเปิดทางให้กลุ่มอเนอร์มาติชนี้มาทำการโจมตีแต่พอมาถึงนะครับกลุ่มอเนอร์มาติชก็ไม่ได้เก็บเธอไว้ครับได้ทำการสังหารมาเธอรสวงกูทันทีและในขณะที่มาเธอร์เทราซานะครับกำลังถูกคุมขังเธอก็ตระหนักได้ครับว่าแท้จริงแล้วนั้นคนที่มากักขังเธอนี้ไม่ใช่กลุ่มอเนอร์มาติชแต่เป็นกลุ่มเบเนเทราซูที่ได้ที่ได้ทำการปลอมแปลงหน้าเป็นกลุ่มอเนอร์มาติช เธอได้ทําการขู่กับพวกเทลารูในโฉมหน้าของออเนอร์มาทิชไปว่าเธอจะทำการแจ้งต่อกลุ่มออเนอร์มาทิชจริงๆว่ามีพวกนักฆ่าพัานหน้านั้นแฝงตัวอยู่ในพวกเธอแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากให้เธอนั้นเปิดเผยความลับนี้แล้วก็จงบอกเรื่องที่พวกเทลาร,รูรู้เกี่ยวกับกลุ่มออเนอร์มาทิชมาซะ ตัดภาพมาที่กลุ่มของดันแค่นะครับตอนนี้ครับไมทเทสตัวจงนครับได้เข้ามานะครับแล้วก็เผชิญหน้ากับนักฆ่าพันหน้าในโฉมหน้าของตัวเองซึ่งไมทเทสนะครับได้ใช้ปืนเลเซอร์นะครับในการสังหารเขานั้นลงไปได้และณตอนนี้นะครับกลุ่มของเบเนเทลซูนครับภายใตโฉมหน้าเดอะออเนอร์มาทิชนั้นก็ได้ส่งคนนะครับมาตามล่าพวกไมทเทสและบัดดันแค่นพวกเขาครับจึงได้หลบหนีไปยังชุมชนนะครับของฮาร์คอนแนนบนดาวดวงนี้และในระหว่างนี้เองครับไมทเทสนะครับ จึงได้ทําการปลูกความทรงจําของดันแค่นไอเดโฮขึ้นมาซึ่งเขาตั้งใจนะครับที่จะปลูกความทรงจําของดันแค่นก่อนที่ลูซิล่านั้นจะทําการประทับตราความรักให้แก่ดันแค่นและหลังจากการประทับนี้เองจะทําให้ดันแค่นนะครับผูกมัดอยู่แต่กับกลุ่มเบเนเจสซิลิตต่อมามาเธอร์เราซตาได้แอบส่งนายพลบุชมาลีซึ่งเป็นคนที่เธอไว้ใจที่สุดไปตามหามาเทสและกลุ่มของดันแค่นแล้วก็ปรากฏว่าเขาก็หาเจอจริงๆด้วยครับบุชมาลีนะครับวางแผนที่จะพาให้พวกมาเทสนั้นไปยังดาวลาคิส แต่ว่าในระหว่างนั้นเองครับพวกเขาครับก็ได้ถูกซุ่มโจมตีนั่นเองและการซุ่มโจมตีนะครับทำให้ทั้ง4คนนั้นทั้งบูชมาลีไมสเทดดันแคนดูเซล่าครับโดนจับนั่นเองโดนจับไม่พอครับพวกเขาถูกทรมานอีกต่างหากแต่ว่าการทรมานนี้ครับทำให้ดันแคนครับปลุกความสามารถอย่างใหม่ขึ้นมาได้นั่นเองซึ่งเวอร์ชั่นใหม่นะครับไม่รู้ว่าเทลซูมันไปอัปเกรดอีท่าไหนนะครับทาให้ความสามารถที่ดันแคนปลุกขึ้นมาได้นี่ครับมันเป็นความสามารถคล้ายกับเลโทเลยก็คือ ทั้งวิ่งเร็วพลังก,กำลังแข็งแกร่งขึ้นนะครับอะไรประมาณนี้ทําให้ทําให้ดันแค่นะครับได้รอดจากการถูกทรมานและช่วยเหลือทุกคนออกมาได้ตัดภาพบาที่มาเธอเทลาซานะครับเธอนะครับได้พบก,กับเทลซูม,มาสเตอร์นาว่าวาร์ฟซึ่งวาร์ฟนะครับได้ยื่นข้อเสนอกับเธอว่าจะให้เบเนจิสซิลิตนั้นมาเป็นพันธมิตรกันจะได้ร่วมมือกันต่อสู้กับกลุ่มออเนอร์มาติชได้ซึ่งในขนานั้นเองครับมาเธอเทลาซานะครับก็ได้รู้ว่าแท้จริงแล้ววาร์ฟคนนี้ เป็นเซนซุนีซึ่งเซนซุนีนะครับก็คือสลามนิกายซุนีกับศาสนาเชนมาบวกกันกลายเป็นเซนซุนีนั่นเองครับผมซึ่งเซนซุนีนะครับก็คือเป็นคู่แข่งทางศาสนาครับของเบเนเจสลิตในยุคสมัยก่อนนั่นเองซึ่งการเจรจาครับก็ได้ผ่านไปได้ด้วยดีครับทางเทเลซานครับได้มายังดาวลาคิสเพื่อพบกับมาเธอร์ดาวีออรเรดซึ่งไม่ได้มีแค่เทเลซานครับที่มาด้วยวาฟนะครับก็ได้มาด้วยเช่นเดียวกันซึ่งทั้งสองคนครับทั้งเทเลซาและวาฟ ก็ไปเยี่ยมชมการควบคุมนอนครับของทางชิานาด้วยนะซึ่งพวกเขารู้นะครับว่าสถานที่นี้น่าจะต้องเป็นสมรภูมิในการต่อสู้กับพวกอ็อนเนอร์มาทิชอย่างแน่นอนนั่นก็คือที่ดาวลาคิสนี้แม้ว่ามาเธอร์ดาวีออเดรตนะครับจะไม่ได้รู้แน่ชัดว่ามาเธอร์เทลลาซานั้นได้ตกลงอะไรกับพวกเทลาซูแต่ว่าหนึ่งในแผนการของเทลลาซานะครับคืออาจต้องทําลายดาวลาคิสก็เป็นได้เพราะว่าจะทําให้เบเนจิสิลินั้นต้องพึ่งพาสไปจากเทลลาซู และพวกออเนอร์มาทิสนะครับก็ได้มาบุกดาวลาคิสจริงๆด้วยซึ่งผลในการต่อสู้ครั้งนี้นะครับก็เป็นไปอย่างดูเดือดนั่นเองโดยกลุ่มออเนอร์มาทิสนะครับได้ทําการโจมตีและดําการสังหารมาเธอรเทลซาลงได้สําเร็จตอนนี้ครับทำให้มาเธอรดาวีออสเตรนะครับได้กลายเป็นผู้นํากลุ่มเบเนเจสิลิทแล้วตัดภาพมายังกลุ่มของดันแค่นนะครับซึ่งตอนนี้ครับดันแค่นนะครับได้สามารถหลุดจากการถูกกลุ่มขังมาได้พวกเขานะครับได้ไปพบกับเซฟเฮาส์แห่งหนึ่ง ก็ปากฏว่าคนที่เป็นเจ้าของเซฟเฮาแห่งนี้นะครับก็คือเมอร์เบลล่าซึ่งเป็นกลุ่มอเนอร์มาทิสรุ่นเยาวนั่นเองครับผมเธอครับได้ทําการต่อสู้กับดันแค่นแต่ปรากฏว่าแพ้ดันแค่นอย่างขาดลอยเลยครับในการต่อสู้นี่เองครับทำให้เธอนั้นเกิดรุ่มหลงดันแค่นขึ้นมาครับและดันแค่นตอนนี้ครับที่ได้รับความสามารถของเลโทมาแล้วเขาเกิดเห็นนิมิตอะไรบางอย่างนะครับต่อมาครับดันแค่นและเมอร์เบลล่าจึงได้ทําการมีเพศสัมพันธ์กันตอนก่อนที่บุชมาลีนะครับจะได้ทําการพาพูกดันแค่นไปยังดาวลาคิส และในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์กับเบอร์เบล่านี่เองครับทำให้ดันแค้นนะครับได้ปลุกความทรงจำน,นะครับของดันแค้นทุกคนก่อนหน้าเขาเข้ามาในหัวของเขาแล้วพอดันแค้นมาถึงดาวลาคิสนะครับก็ปรากฏว่าตอนนี้สถานการณ์ย่ำแย่มากครับมาเธอร์เทราซาได้ตายไปแล้วดันแค้นนะครับจึงได้สั่งให้มาเธอดาวีออสเตรดนะครับซึ่งตอนนี้นั้นได้กลายเป็นผู้นําของกลุ่มเบเนเจสซิลินะครับว่าให้อพยพทุกคนออกจากดาวลาคิสไปซะเพราะว่าตอนนี้นั้นกลุ่มของออเนอร์มาทิสนั้นกำลังจะใช้อาวุธทําลายล้างดวงดาว และทำลายดาวราคิสทิ้งซึ่งดันแคนนะครับก็ได้พาหนอนบางตัวนะครับกับผู้คนนะครับอบพยพไปยังดาวชารเตอร์เฮาส์นั่นเองพออพยพม,มายัางดาวชารเตอร์เฮาส์นะครับก็ได้พบว่าตอนนี้นั้นดาวลาคิสนะครับได้ถูกกลุ่มออเนอร์มาทิสนั้นทําลายล้างไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมือ่อมาอยัางดาวชารเตอร์เฮาส์นะครับดันแค้นนะครับได้ทําการบอกกับมาเธอดาวีออสเบรดไปว่าเขานั้นจะไม่ทําการแต่งงานมีลูกกับทางเชียนาเพราะว่าตอนนี้เขาได้มีเบอร์เบลล่าแล้วและแต่ว่าเชนะียนานั้นสามารถเป็นน้องสาาขเได และในอนาคตแล้วก็กลุ่ม Honor ร์มา i ิสจะต้องมาบุกดาวแชปเตอร์เฮาสนี้อย่างแน่นอน1ปีหลังจากเหตุการณ์ในภาคที่แล้วเบเนเจสซิลิตได้ตกเป,เป็นเป้าหมายของกลุ่ม Honor m a r า i ิสซึ่งตอนนี้นั้นกลุ่ม Honor m a r า i ิสได้ทำการพิชิตด,ดวงดาวต่างๆในอาณาจักรดั้งเดิมใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วกลุ่ม Honor m a r า i ิสนะครับพยายามที่จะหลอมรวมเทคโนโลยีเข้ากับความเหนือมนุษย์ของเบเนเจสิลิตนะครับเพื่อเป็นเครื่องกาจัดตัวเบเนเจสิลิตเอง โดยปัจจุบันนะครับเบเนเจสิลินะครับได้อยู่ภายใต้การนำของเดอะเรเวเลนมาเธอสารคุณพมานดานาว่าดาวีออตเดดซึ่งสารคุณพมานดาดาวีนะครับก็พยายามที่จะพัฒนาแผนลับของเธอเพื่อที่จะเอาชนะกลุ่มออเนอร์มาทริชนอกจากนี้นั้นกลุ่มเบเนเจสิลินะครับยังสร้างพื้นผิวดาวแช p เตอร์เฮาเพื่อรองรับหนอนสายที่พามาจากดาวลาคิสเดิมซึ่งณป,ปัจจุบันดาวลาคิสเดิมนะครับได้ถูกทำลายไปแล้วนั่นเอง ซึ่งพวกนางนะครับก็ได้ปรับพื้นดาวช h ปเตอร์เฮาส์นะครับให้รองรับหนอนรายได้โดยที่มีชิยานะนะครับเป็นผู้รับผิดชอบโครงการหนอนรายนี้และคาดการว่าอีกไม่นานหลังจากนี้นะั้นหนอนสายก็จะเต็มดาวช h ปเตอร์เฮาส์นอกจากนี้นั้นกลุ่มออเนอร์มาทิชยังได้ทำลายอรารยธรรมของชาวเบเนเทลซูซึ่งตอนนี้นั้นพวกเทลซูนะครับได้ถูกกวาดล้างจนเกือบสูญสิ้นเผ่าพันธุ์แล้วเหลือก็เพียงแต่เดอะเทลซูมาสเตอร์นาว่าไซเทลซึ่งเป็นคนละคนกับไซเทลในภาคที่2นะครับ เขานะครับก็เป็นคนเดียวที่เหลือรอดจากกลุ่มเบเนเทนสูซึ่งเขานะครับก็ได้มาหลบภัยอยู่ในดาวแชตเตอร์เฮาส์ร่วมกันกับเหล่าเบเนเจสิลิดโดยเบเนเจสิลิดนั้นได้ยื่นข้อเสนอกับทางไซเทลไปว่าพวกนางนั้นต้องการเทคโนโลยีโกล่าเพื่อแลกกับการคุ้มครองทางไซเทลนะครับก็ได้มอบให้โดยไม่เต็มใจนะักพวกนางนะครับได้ทําการสร้างโกล่าคนใหม่แล้วก็คือไมส์เท็ขึ้นมาอ๋อผมลืมเล่าไปในคลิปก่อนนะครับก็คือว่าไมส์เท็นี่แกได้ตายในเหตุการณ การต่อสู้ที่ดาวราคิสนะทางเบเนเจสลิดได้ดําเนินโครงการที่จะผลิตโกล่าคนใหม่นั่นก็คือไมชช์อัจฉริยะทางด้านการทหารที่เสียชีวิตไปโดยเบเนเจสลิดนะครับก็ยังมีนักโทษอีก2คนในดาวแชตเตอร์เฮาส์นั่นก็คือดันแคนไอเดโฮโกล่าเวอร์ชั่นใหม่และยังมีอดีตกลุ่มออเนอร์มาทิชที่มีนามว่าเบอร์เบล่าซึ่งตอนนี้เธอนะครับก็เป็นคู่รักของดันแคนแม้ว่าเบอร์เบล่านั้นจะเป็นกลุ่มออเนอร์มาทิชรุ่นเยาว แต่ว่ากลุ่มเบเนเจสิลินะครับก็มีความคิดว่าเธอนั้นอาจจะพยายามที่จะหนีกลับไปยังกลุ่มอ็อนเนอร์มาทิชเดิมก็ได้ตัดภาพมาที่ดาวแลมปาเดสซึ่งดาวแลมปาเดสนะครับเป็นดาวที่เป็นศูนย์การศึกษานะครับของเบเนเจสิลิก็คือเป็นโรงเรียนของกลุ่มเบเนเจสซิลินั่นแหละครับซึ่งดาวแลมปาเดสนะครับปัจจุบันนี้ก็มีสมาชิก2คนนะครับที่เรารู้จักกันดีคนแรกก็คือนายพลทหารคนสนิทของซูพิเลียมาเธอร์เทลาสานาวาบุชมาลีและก็ลูเซล่า ซึ่งลูเซล่านะครับก็ปาถนาว่าสักวันหนึ่งเธอก็อาจจะได้เป็นสาธุคุณพมานดาเมื่อกับคนอื่นบ้างซึ่งในขณะที่ทั้งสองคนอยู่บนดาวดวงนี้นั่นเองพวกเขานะครับก็ได้ถูกโจมตีโดยกลุ่มออเนอร์มาติชสถานการณ์ย่ำแย่เป็นอย่างมากกลุ่มออเดอร์มาติชนั้นได้ทําการสังหารผู้คนหลายล้านคนบนดาวดวงนี้ซึ่งบูชมาลีนะครับก็ได้บอกให้ลูเซล่านั้นหนีออกไปจากดาวดวงนี้ซะซึ่งก่อนที่จะไปนะครับลูเซล่าได เข้าร่วมพิธีทําให้เธอนั้นได้กลายเป็นเอดเรเวเรนต์มาเธอซาทุกคุณพมานดาทําให้เธอนั้นรับรู้ถึงสภาพการของเหล่าพี่น้องเบเนเจสิลิตบนดาวดวงนี้ได้เธอนะครับได้ทําการหนีออกไปจากดาวแลมพาเดสร่วมกันกับรีเบคก้าหนึ่งในสมาชิกเบเนเจสิลิตนะครับที่อยู่บนดาวดวงนี้แล้วหลังจากนั้นกลุ่มออเนอร์มาทิชนะครับก็ได้ทำลายดาวเลมพาเลสทำให้มีผู้เสียชีวิตครับ7 2 2 2ล้าคน ซึ่งหลังจากที่ดาวแลมพาเดสได้ทําการระเบิดไปนั้นความทรงจําของเหล่าผู้เสียชีวิตทั้ง7ล้านกว่าคนนี้ก็ได้ลอยเข้ามาในหัวของลูเซล่าซึ่งก็รวมไปถึงเรื่องราวของอารยธรรมและวัฒนธรรมบนดาวแลมพารเดสด้วยแต่ว่าการหลบหนีนี่เองก็ใช่ว่าจะราบลื่น,นครับพวกลูเซล่านั้นได้ถูกบังคับให้ลงจอดที่ดาวกมัมมูซึ่งลูเซล่านะครับก็ได้รับการช่วยเหลือโดยกลุ่มชาวยิวที่อยู่ใต้ดินนั่นเองซึ่งกลุ่มชาวยิวเหล่านี้นะครับพวกเขานับถือาศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกนะซึ่งก็็เปน ศาสนานะครับที่มาจากโลกเดิมนั่นเองซึ่งเรากลุ่มชาวยิวเหล่านี้นั้นก็เป็นพัิตรที่ดีต่อกลุ่มเบเนเจสสลิดด้วยเช่นเดียวกันด้วยการเชื่อเหลือของแลมไบนะครับทำให้ลูเซล่าและลีเบก่านั้นสามารถอาศัยอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาได้แต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปนะครับกลุ um ่มออเนอร์มาทิชนั้นก็ได้มาตามล่าลูเซล่าแลมไบนะครับไม่มีทางเลือกเขาจำเป็นที่จะต้องรักษากลุ่มของเขาเอาไว้ซึ่งลูเซลาก็เห็นดังนั้นนะครับ ลูซิลเเลยตัดสินใจที่จะไปมอบตัวต่อกลุ่มอ็อนเนอร์มาติชและปล่อยให้พวกพวกลงแบมไบและรีเบก่านั้นหนีออกไปและก่อนที่จะไปนะครับลูซิลเได้ทําการถ่ายทอดความทรงจานะครับของชาวประชากรดาวแลมพาริสนั้นให้แก่รีเบก้าทําให้รีเบก่านั้นได้รับความทรงจําของผู้คน7จ็ดล้านสองแสนกว่าคนที่ตายไปได้หลังจากนั้นนะครับลูซิลเก็ได้ออกไปมอบตัวแต่กลุ่มอ็อนเนอร์มาติชซึ่งเธอนะครับก็ได้ถูกพาไป,ปเผชิญหน้ากับผู้นําของกลุ่มอ็อนเนอร์มาติชซึ่งมีนามว่าดามา หรือฉายาของเธอนั่นก็คือสไปเดอร์ควีนนั่นเองครับดาม,มานะครับได้ยื่นข้อเสนอให้แก่ลูเซล่าว่าลูเซล่านั้นสามารถเข้าร่วมกลุ่มออเนอร์มาทิชได้และเธอนั้นจะไว้ชีวิตลูเซล่าหากลูเซล่านั้นได้เปิดเผยความลับของกลุ่มเบเนเจสสลิตแก่พวกเขาซึ่งหลังจากที่ทําการสนทนากันระหว่างดามากับลูเซล่านี่นเองลูเซล่านะครับก็ได้ค้นพบความจริงว่าแท้จริงแล้วนั้นเหตุผลที่กลุ่มออเนอร์มาทิชได้ทําการกลับมาอย่างอาณาจักรเดิมแห่งหนึ่งล้านดวงดาวนี้ก,ก็เพราะว่าพวกออเนอร์มาทิชน ได้ทำการหลบหนีจากศัตรูตัวฉกาจของพวกเขาซึ่งศัตรูของพวกเขาที่อยู่นอกอาณาจักรหนล้านดวงดาวนี้ได้ใช้ได้ใช้สงครามทางชีวภาพต่อสู้กับกลุ่มอ o อ o เนอร์มาทิชและแน่นอนครับลูซิล่าปฏิเสธที่จะเข้าร่วมกลุ่มอ o อ o เนอร์ามาทิชทำให้ดามานะครับจำเป็นที่จะต้องฆ่าลูซิล่าทิ้งซะตัดภาพมาที่ดาวแช a เตอร์เฮาต์ตอนนี้ครับดาวีออสเบรดนะครับ ได้ทาการพูดคุยกับดันแค่นว่าแท้จริงแล้วนั้นดันแค่นเป็นเมนเทสใช่หรือไม่เมนเทสนะครับก็คือกลุ่มคนที่ได้รับการดัดแปลงให้เป็นเหมือน AI ไนั่นแหละครับซึ่งการที่ดันแค่นนั้นเป็นเมนเทสนั้นก็เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าทําไมดันแค่นนั้นถึงมีความทรงจําเกี่ยวกับโกล่าของเขาทั้งหมดที่เคยมีมาอยู่ในหัวและในขนาดนั้นเองครับดาวีนะครับก็ยังได้ตัดสินใจนะครับให้ฝึกฝนเบอร์เบลล่านะครับให้กลายเป็นเบเนเจสซิลิทแม้ว่าเหล่าพี่นอนนะครับจะเชื่อว่าเบอร์เบลล่านั้นแท้จริงแล้วนั้น ก็พยายามที่จะหลบหนีกลับไปยังกลุ่มอ็อนเนอร์มาทิชอยู่ก็ตามเพราะดาวแชปเตอร์เฮาเนี้นั้นก็อยู่ใกล้กับแจงชันเอามากๆซึ่งแจงชันนะครับก็เป็นสถานที่นะครับของเดอะสเปซซิ่งกิลด์เดิมนั่นเองที่เป็นเครื่องผลิตนะครับนักเดินทางข้ามจัก,กรวาลแต่ว่าแจงชันนี้ครับได้ถูกยึดครองไปโดยกลุ่มอ็อนเนอร์มาทิชแล้วนะซึ่งดาวแชปเตอร์เฮาเนี้ครับก็อยู่ใกล้ก,กับแจงชันเอามากๆและกลุ่มอ็อนเนอร์มาทิชนั้นก็เพิ่งได้ยึดครองดาวกัมมูเป็นฐานบัญชาการมาได้การฝึกกอออบบบรรมมมขงเเเเเลลล่่่าทีจจะป็นนนนุ์นิั้ ล่าช้าและยืดเยื้อเป็นอย่างมากครับเพราะว่าเมอร์เวล่านั้นมักจะมีปากเสียงกับกลุ่มเบเนเจสิลิทอยู่เสมอเพราะกลุ่มเบเนเจสิลิทนะครับใช้อาวุธนะครับที่เรียกว่าอาวุธคําพูดนั่นเองที่จะทําการสะกดจิตนะครับเมอร์เบลล่าแท้ทาลายตัวตนที่เป็นออเนอร์มาติชก่อนหน้านี้ของเธอแต่ว่าเธอนะครับก็ได้ใช้สายสัมพันธ์ระหว่างเธอกับดันแคนไอเดโฮครับสามารถค่อยๆผ่านการทดสอบช่วงนี้ไปได้ในเวลาผ่านไปนะครับเมอร์เบลล่านะครับก็ได้มอบลูกสาว4คนนะครับให้แก่กลุ่มเบเนเจสลิท ซึ่งลูกสาวสี่คนนี้ครับก็เป็นผลผลิตทางพันธุกรรมของดันแคนอินาโฮกับกลุ่มออเนอร์มาติชซึ่งนี่ก็เป็นส่วนผสมที่ทรงพลังเอามากๆครับและเมื่อเวลาผ่านไปเมอร์เวลล่าก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าเธอนั้นต้องการที่จะเป็นเบเนเจสซิลิตและเธอก็เริ่มเชื่อว่าอุดมการณ์ของกลุ่มออเนอร์มาติชของเธอดั้งเดิมนั้นก็เป็นเรื่องที่งมงายและในที่สุดนะครับเมอร์เบลล่าก็ตัดสินใจว่าเธอพร้อมแล้วที่จะเป็นสาธุคุณพมานดาเมอร์เบลล่านะครับได้เข้าร่วมพิธีกรรมในการเปลี่ยนแปลงเเธอนนนั้้ใหกลายป็ สาทุคุณพมานดาซึ่งดันแคนไอเดโฮนะครับก็ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมชมพิธีกรรมนี้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งดันแค่นะครับก็กลัวเป็นอย่างมากที่เมอร์วิลล่านั้นจะไม่รอดจากพิธีและเขาก็ยังสงสัยนะครับว่าแท้จริงแล้วนั้นหากเปลี่ยนเมอร์วิลล่าไปแล้วเมอร์วิลล่านั้นจะยังคงรักเขาอยู่หรือไม่ส่วนสาธุคุณพมานดาดาวีออเดรนะครับก็เป็นกังวลกับพิธีนี้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าทางเมอร์วบลล่านั้นมีความสําคัญอย่างมากต่อการจัดการกับกลุ่มออเนอร์มาติช มาเธอดาวีออเดนะครับเชื่อว่าเบเนจิสลิดนั้นได้เกิดการหวาดกลัวทางอารมณ์ขึ้นทําให้ไม่สามารถพัฒนาการได้ผู้เบเนจิสิลินั้นจะเป็นที่จะต้องเรียนรู้อารมณ์ที่แตกต่างจะทําให้วิวัฒนาการไปในทางที่ถูกต้องที่ไม่เหมือนกับกลุ่มออเนอร์มาทิชได้แดเมอร์เวลลานะครับก็สามารถผ่านบททดสอบการเป็นสาธทุคุณพมานดานได้สําเร็จแต่ว่าการเป็นสาธุคุณพมานดานี้ทําให้ความรู้สึกของเธอที่มีต่อดันแค่นั้นไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป การที่ความรู้สึกไม่เหมือนเดิมนี้ครับนอกจากดันแค่นจะเป็นกังวลแล้วดาวีออดเรดเองก็เป็นกังวลพอๆกันกับดันแค่นนั่นแหละครับและเธอก็ไม่รู้เลยว่าการที่ความรู้สึกของเมอร์เวล่าที่มีต่อดันแค่นไม่เหมือนเดิมนี้จะเป็นแค่ผลชั่วขา่าวหรือว่าจะเป็นผลถาวรต่อมาดันแค่นอดาโฮก็ได้เห็นนิมิตเห็นคนสองคนที่มีชื่อว่าแดเนียลและมาตี้ซึ่งเขาสองคนนี้นั้นดันแค่นก็ได้รู้ว่าพวกเขาเป็นหนึ่งในสมาชิกข,ของ the ones of many faces ซึ่งด n วานออฟเมนิเฟสนะครับเป็นศัตรูนะครับที่ทําการต่อสู้กับกลุ่มออเนอร์มาทิชและสามารถทําให้กลุ่มออเนอร์มาทิชนั้นหลบหนีกลับมายัางจกักรวรรดดั้งเดิมได้ซึ่งกลุ่ม m เมน f เฟสนี้นะครับพวกเขานะครับได้ตีความทฤษฎีโบราณของโฮแมนแบบใหม่ขึ้นมาและสามารถนําไปใช้ได้นั่นเองจึงสามารถสร้างอาวุธที่ทรงพลังได้อย่างน่าเหลือเชื่อต่อมาเชียนานะครับก็ได้แอบลอบเข้ามาในคี่คุมขังของดันแคน ซึ่งดันแค้นะครับได้ถูกคุมขังเอาไว้ในยานอาวกาศล่องหนชาวอิเชียนโนชิปนะครับซึ่งดันแค่นก็จะสามารถออกไปได้ไปครั้งคราวนั่นเองชิอา่าครับได้แอบลอบเข้ามาพบกับดันแค่นซึ่งดันแค่นนะครับก็ได้ให้คําแนะนําแก่ชิอา่าว่าชิอา่าครับสามารถปลุกความทรงจําของไมเทสโดยการประทับตาลงไปที่ตัวของเขาซึ่งในขณะเดียวกันนะครับมาเธอร์ดาวีออสเดรดนะครับก็ได้รู้ว่าชิอานานั้นก็ได้ แอบลอบพบกับดันแค้นด้วยเช่นเดียวกันแต่เธอนะครับก็ไม่ได้ว่าอะไรครับแถมยังสนับสนุนเชียนาอีกว่าจําเป็นที่จะต้องประทับตาให้แก่ทางไมช์เตนะครับเพื่อให้ไมช์เตนั้นฟื้นความทรงจําและเมื่อได้รับการอนุญาตอย่างมาเธอรดาวีออเรดนะครับเชียนาก็เลยทําการประทับตาลงไปยังไมช์เตสามารถปลุกความสามารถของไมช์เตนะครับแล้วก็ฟื้นความทรงจาของไมช์เตได้อีกด้วยแต่ว่าความทรงจําของไมช์เตนะครับโดยไมช์เตคนเดิมนะครับก่อนหน้านี้นั้น เขานั้นได้ถูกแม่ของตัวเองนะครับใช้พลังปิดกั้นนะครับทำให้ทาให้เขานั้นมีภูมิต้านทานต่อการประทับตาได้นั่นเองทําให้ความทรงจําที่ได้มาของไมเทสนะครับออกจะไม่สมบูรณ์อยู่บ้างแต่อย่างไรเสียก็ตามครับมาเธอ์ดวีอออเดรดนะครับได้ทําการแต่งตั้งไมเทสนะครับให้กลายเป็นผู้บัญชาการของกองทัพเบเนเจสซิที่จะทําการต่อสู้กับกลุ่มออเนอร์มาติชซึ่งสาทุคุณพมานดาดาวีอออเดรดนะครับก็ได้ทําการประกาศต่อหน้าเบเนเจสซิทุกคนเลยว่าไมเทสนั้น จะนากองกลางของเบเนจิสิริทำการโจมตีจังชันศูนย์ปัะชาการของกลุ่มออเนอร์มาทิชเสียโดยมาเธอร์ดาวีออเดนะครับยังได้ทําการสั่งเสียว่าหากเธอตายจากการโจมตีครั้งนี้แล้วก็ผู้ที่จะสืบท,ทอดเธอต่อไปนั่นก็คือเบอร์เบล่าและชิยานาไมลเทสและก็มาเธอร์ดาวีออเดนะครับได้ทาการโจมตีดาวกัมมูซึ่งปัจจุบันนะครับได้ถูกยึดครองโดยกลุ่มอ็อนเนอร์มาทิชซึ่งไมเทสนะครับได้ใช้ยานอวกาศโล่งหนของชาวอิกเชียนนะครับทำการโจมตีดาวกัมมู และด้วยกําลังอันมหาศาลนี้เองทําให้กลุ่มอ็อนเนอร์มาติชนะครับไม่สามารถต้านทานได้และนี่ก็เป็นชัยชนะครั้งแรกนะครับของกลุ่มเบเนจิสิลิทที่มีต่ออ็อนเนอร์มาติชและที่ดาวการมูนี่เองครับรีเบกก้าและกลุ่มชาวยูนะครับก็ได้ทําการลีภัยนะครับมายังดาวแชตเตอร์เฮาด้วยกองเรือของเบเนจิสิลิทด้วยเช่นเดียวกันซึ่งการยึดของดาวการมูนี่ครับเป็นชัยภูมิที่ดีครับในการตั้งล็อกล่าเพื่อที่จะโจมตีดาวจังชั่นต่อ พอตั้งลกลาศเสร็จได้เรียบร้อยครับมทยเทสนะครับก็ได้ทําการสั่งสมกําลังพลนะครับเตรียมที่จะบุกโจมตีดาวจังชันต่อมาการต่อสู้ของทางเบเนจิสิลิและกลุ่มออเนอร์มาติสก็ได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งหนึ่งคราวนี้นะครับกลุ่มออเนอร์มาติสกับเป็นฝ่ายเสียเปียบบ้างเพราะว่ากลุ่มเบเนจิสิลินั้นสามารถต่อสู้กับกองทัพอเนอร์มาติสได้จนเกือบราบคาบในขณะนั้นเองทางมาเธอร์ดาวีออรเรตนะครับได้ตัดสินใจที่จะไปเจราจากับทางทางผู้นําของกลุ่มออเนอร ที่มีชื่อว่าดามาเนี่ยครับซึ่งการเจราจารนี้ก็เหมือนจะเป็นไปนได้อย่างราบรื่นนะครับเพราะว่าดามาเองนั้นก็เหมือนที่จะยอมจำนนต่อกลุ่มเบเนเจสซิลิตแล้วแต่ว่าในขณนะนั้นเองครับดามานะครับก็ได้ถูกลอบสังหารโดยมือขวาของเขานั่นก็คือล็อกโนซึ่งล็อกโนนะครับก็เป็นคนที่มีความขัดแย้งกับดามามาอย่างยาวนาะนนั่นเองเพราะว่าดามานั้นได้ทําการประพฤติผิดจารีตประเพณีโดยการมีเพศสัมพันธ์กับสาวทอมอยู่หลายครั้ง และล็อกโน่นะครับก็ยังได้ซ่อนอาวุธที่มีอนุภาพทําลายล้างสูงนั้นจากดามาอีกด้วยและหลังจากที่ล็อกโน่นะครับได้ทําการสังหารดามาเรียบร้อยแล้วเธอก็ได้เป็นผู้นําของกลุ่มออเนอร์มาติชเธอนะครับได้ทําการจับตัวมาเธอรดาวีออเรดนั้นเป็นตัวประกันและเธอนั้นก็ได้ทําการใช้อาวุธทําลายล้างสูงที่เธอซ่อนไวน้นี้แก่พวกกลุ่มเบเนเจสซิลิตและนี่ก็ทําให้กลุ่มออเนอร์มาติชนะครับเปลี่ยนสถานภาพจากผู้พ่ายแพ้กลายเป็นผู้ชนะได้แต่ว่า กลุ่มเบเนเิสลิดบางส่วนนะครับก็ได้ถูกช่วยไว้โดยเมอร์เบลล่าสามารถรอดชีวิตกลับมายัางดาวแช a เตอร์เฮาส์ได้เมอร์เบลล่านะครับจึงได้ทําการตัดสินใจที่จะเดิมพันครั้งสุดท้ายนะครับเธอนั้นได้ทําการขึ้นยานอวกาศขนาดเล็กนะครับออกจากดาวแช a เตอร์เฮาส์มายัางดาวจังชั่นนะครับซึ่งเป็นศูนย์ราชาการของกลุ่มออเนอร์มาทิสซึ่งเธอมาถึงนะครับเธอก็ได้เปิดตัวต่อหน้ากลุ่มออเนอร์มาทิสว่าแท้จริงแล้วนั้นเธอ ก็เป็นกลุ่มออเนอร์มาติชด้วยเช่นเดียวกันและเธอนั้นครับก็ยังได้กลุ่มความลับของกลุ่มเบเนจิสติดเอาไว้อีกด้วยก็คือตอนนี้นะครับหากใครจําได้ตอนนี้นะครับเมอร์เบลล่านั้นก็ได้เป็นทั้งสาทุคุณพมานดาและแถมยังเป็นออเนอร์มาติชด้วยนะเมอร์เบลล่านะครับได้ถูกนําตัวไปพบกับล็อกโนนะครับซึ่งปัจจุบันก็เป็นผู้บัญชาการของกลุ่มออเนอร์มาติชซึ่งคนที่พาเมอร์เบลล่าไปนะครับมีชื่อว่าเอลเพิร์กเพราะเมอร์เบลล่านะครับได้ไปพบกับ no, ล็อกโน่่แล้้้้วววกกกก็็็พบบาาาามเเเเธธอออออรรร์ดดดีนนนนััััไถููจปปตะยขงๆ พอเมอร์เบลล่านะครับได้เปิดเผยตัวต่อหน้าล็อกโนไปว่าเธอนั้นก็คือกลุ่มอ็อนเนอร์มาติชแล้วก็ยังเป็นเบเนจิสสิดด้วยทําให้ล็อกโนนะครับไม่พอใจเป็นอย่างมากครับได้ทําการเข้าโจมตีเมอร์เบลล่าแต่ว่าเมอร์เบลล่านะครับก็ได้ใช้ทักษะการต่อสู้ของเธอนะครับสามารถเอาชนะล็อกโนมาได้และกำลังจะฆ่าเธอแต่ว่าในขณะนั้นเองครับคนที่พาเมอร์เบลล่ามาครับที่มีชื่อว่าเอลเพิร์กนี่ก็ได้ทําการจับมาเธอดาวีออเดตนะครับเป็นตัวประกันโดยคมคูเมอร์เบลล่าว่าหากไม่ปล่อยล็อกโนแล้วก็ เธอนั้นจะทําการฆ่ามาดวีออตเรดเสียแต่ว่าเมอร์เบลล่านะครับก็ยังใจแข็งนะครับโดยการสังหารล็อกโนต่อหน้าเอลเพิร์กเอลเพิร์กนะครับจึงไม่มีทางเลือกครับจำเป็นที่จะต้องสังหารมาเธอดวีออตเดรดและหลังจากนั้นนะครับเอลเพิร์กก็ได้โดนเมอร์เบลล่าฆ่าอยู่ดีเมอร์เบลล่านะครับได้เปิดตัวต่อหน้าสาธารณาชนว่าเธอนั้นได้กลายเป็นผู้นํากลุ่มออเนอร์มาติชคนใหม่แล้วซึ่งแผนการนะครับที่จะทําให้เมอร์เวลล่าได้กลายเป็นผู้นํากลุ่มออเนอร์มาติชนี้ก็เป็นแผนการ ที่มาเธอร์ดาวีออเดตได้วางเอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งนี่ก็ถือเป็นชัยชนะนะครับของกลุ่มเบเนเจสซิลิตแต่ว่าตัดภาพมาที่ยาวแชปเตอร์เฮาล์นะครับซึ่งตอนนี้นะครับดาวแชปเตอร์เฮาล์นั้นทางเชียนานะครับซึ่งเป็นผู้นําอีกคนหนึ่งก็คือว่ามาเธอร์ดาวีออเดตนะครับได้สั่งเสียว่าหลังจากที่เธอตายไปนะครับผู้สืบทอดของเธอนั้นก็คือเมอร์เบลล่าแล้วเชียนานั่นเองซึ่งตอนนี้ครับเมอร์เบลล่าได้กลายเป็นผู้นํากลุ่มออเนอร์มาทิชแล้วแปลว่าผู้นํากลุ่มเบเนเจสิลนนนนะคครับับก็ืออเเชียา่ง ชิยาน่านะครับได้มีวิสัยทัศน์ของตัวเองนะครับเธอได้ทําการอพยพกลุ่มหนอนนะครับแล้วก็ประชากรดาวแชปเตอร์เฮาล์นะครับพร้อมกันกับดันแค้นไมส์เท็ดแล้วก็กลุ่มชาวยวนะครับที่ได้อพยพมาก่อนหน้านี้ขึ้นยานอวกาศล่องหนชาวอิกเชียนนะครับเี๋ยวที่จะออกเดินทางจากจักรวรรดิแห่งหนึ่งล้านดวงดาวเดิมซึ่งเมอร์เบล่านะครับก็รับรู้ถึงเหตุการณ์นี้ครับแต่เธอนั้นก็ไม่ได้มีอํานาจพอที่จะหยุดพวกเขาได้ ในขนาดนั้นเองครับแดเนยลและมาตี้นะครับซึ่งเป็นสมาชิกของ The One of m a n y f a เ e ซึ่งเป็นศัตรูของออเนอร์มาติชนั้นก็ได้ทําการปรากฏตัวขึ้นแต่ว่าการปรากฏตัวของพวกเขานี้ดันแค่นอเดโฮก็ได้คาดการเอาไว้แล้วครับพวกเขานะครับเตรียมที่จะใช้ตาข่ายขนาดใหญ่ครับเพื่อที่จะดักจับยานอาวกาศล่องหนชาวอิเชียนนี้แต่ว่ามันก็ไม่สําเร็จนะครับเพราะว่าดันแค่นนั้นได้รับรู้ถึงเรื่องราวการมาของพวกเขาเอาไว้แล้วและพวกของดันแค่นและชิยานานะครับก็สามารถหลุดพ้นจากตาข่ายนี้เอาไว้ได้ ทำให้พวกเขานั้นหนีออกไปได้อย่างปลอดภัยและหลังจากนี้นะครับทั้งดันแคนเชียนาไซเทลไมสเทสและกลุ่มชาวยิวก็ได้ร่วมเดินทางออกไปยังนอกอาณาจักรแห่งหนึ่งล้านดวงดาวด้วยกันก็เป็นอันจบเรื่องราวของดูนผ้าที่หกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีลาไปก่อนสวัสดีครับ แจ้งให้ทราบตอนนี้ทางสปอตเวิร์มมีช่องทางการสนับสนุนแล้วนะครับหากใครที่ต้องการสนับสนุนผมนะครับก็สามารถโดเน a t มาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยนะครับผมปอลอถ้าเกิดโดเน a t มาแล้วอยากจะดูคลิปอะไรก็ช่วยเขียนบอกกันด้วยนะครับหรือใครอยากจะสนับสนุนผมผ่านปุ่นขอบคุณก็ได้นะครับ